ก็สวัสดีวัยรุ่นโดจีนวัยรุ่นเห็นตายทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสปอยอนิเมะใหม่ที่มาในวันนี้เลยนะก็ในวันนี้เนี่ยก็มาตอนแรกนั่นแหละครับผมซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็มีชื่อเรื่องว่าช่างฝีมือไซโตะไปต่างโลกก็ขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าสามารถหาชมแบบชูลิขสิทธิ์ได้ที่บิลิบิลิเลยนะเข้าลงช่วงวันอาทิตย์3:30 น.นะครับผมและก่อนจะไปรับชมเนี่ยผมขอคนละ1 ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องทางอื่นๆของพวกเราด้วยเช่นกันโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเราก็ไปลุยกันเลยดีกว่านะ Let's go เปิดเรื่องมาในตอนแรกนะครับก็มีกลุ่มนักผจญภัยเนี่ยกำลังยุ่งกับประตูนี่แหละคือพยายามจะหาทางเข้าไปนะครับก็ให้เจ้าหนุ่มไซโตะเนี่ยสะเดาะกุญแจให้เจ้าไซโตะเนี่ยก็สะเดาะกุญแจให้แบบตามคำขอนะครับและด้วยความเก่งของไซโตะนะครับมันเนี่ยก็สามารถทำได้สำเร็จแต่ว่าพอเปิดเข้าไปเนี่ยก็ได้เจอกับประตูอีกบานนึงนะแต่ว่ารอบนี้ใช้ความสามารถในการสะเดาะกุญแจของไซโตะอย่างเดียวไม่ได้ครับเพราะว่ามีมารเวย์ผนึกเอาไว้ด้วยแต่ลุงนักเวรเนี่ยแกก็เลยเข้ามาช่วยอีกแรงและพอเปิดเข้าไปได้นะครับก็ได้เจอกับกองสมบัติอันนึงเข้าไม่รอช้าครับไซโตะเนี่ยก็เข้าไปสะเดาะกุญแจทันทีย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะครับผมไซโตะเนี่ยมันก็รับจ้างสะเดาะกุญแจทั่วไปนี่แหละแต่ว่าราคาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสูงเลยแต่คุณป้าที่จ้างมาเนี่ยพอรู้ราคานะครับแกเนี่ยก็ทำหน้าบึ้งตึงใส่แถมยังวีนใส่อีกต่างหากเพราะว่าไซโตะเนี่ยทำงานไม่เกินนาทีนะก็สำเร็จแล้วและเรียกสะแพงเนี่ยนะแบบนี้เนี่ยมันไม่เกินไปหน่อยหรือไงแต่ว่าไซโตะเนี่ยก็พยายามบอกนะครับว่ามันเนี่ยเป็นราคาที่โฆษณาไว้อยู่แล้วนี่แต่ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันก็ผ่านไปนะครับแล้วก็กลับมาที่ปัจจุบันนะครับไซโตะที่เปิดหีบได้สำเร็จเนี่ยก็ดีใจใหญ่แต่ว่ากล่องสมบัติอันที่ไซโตะพยายามเปิดเนี่ยมันก็กลายเป็นปีศาจไล่กัดพวกเขาไอตัวอัศวินเนี่ยก็เลยใช้ดาบของมันนะครับเข้าไปจัดการเจ้าสมบัตินี่ซึ่งตัวชุดเกาะเนี่ยก็มีชื่อว่าลาเอลซ่านั่นเองครับพระเอกมันเห็นว่ากระบังหน้าเนี่ยมันหลวมอยู่ก็เลยจะซ่อมให้นะครับลาเอลซ่าเนี่ยก็โอเคเธอเนี่ยก็ถอนหมวกออกมาแบบน่ารักมากพระเอกเนี่ยก็เริ่มทำการซ่อมให้ทันทีครับลาเอลซ่าเนี่ยก็ชมว่าพระเอกเนี่ยทำเป็นทุกอย่างเลยเนอะไซโตะเนี่ยมันก็บอกว่ามันเนี่ยเป็นช่างนี่นะลาเอลซ่าเนี่ยก็ถามว่าอ้าวไม่ได้เป็นแบบแค่นักซ่อมกุญแจอะไรนั่นหรือไงไซโตะเนี่ยมันก็บอกว่าเปล่านะฉันเนี่ยทำหมดเลยแหละไม่ว่าจะเป็นซ่อมกระเป๋าเก็บขยะหาสุนัขให้ลาเอลซ่าเนี่ยก็ถามว่าพระเอกเนี่ยก็ชอบสุนัขอย่างนั้นหรอพระเอกเนี่ยก็บอกว่าอืมมันก็ชอบแหละแต่ว่าคนที่มาจ้างมันเนี่ยก็เดือดร้อนเช่นกันมันก็เลยทำมานะลาเอลซ่าเนี่ยก็ชมไปนะครับว่าสุดยอดเลยนะแล้วก็ตัดมาอีกทีนะครับตอนอยู่ด้านนอกนะลุงนักเวรเนี่ยแกชื่อว่ามอลล็อกคือลุงมอลล็อกเนี่ยแกน่าจะเป็นคนที่ตึงสุดในตี้นี้แล้วแหละเพราะว่าแกเนี่ยเวลเยอะที่สุดในตี้แล้วนะและในตี้ของพระเอกเนี่ยก็เวลไม่มีความสมดุลอะไรกันเลยเพราะเวลเนี่ยห่างกันเยอะมากๆลุงมอลล็อกเนี่ยแกเวล83นะครับส่วนลาเอลซ่าเนี่ยเวล41น้องพูดตัวเล็กเนี่ยมีเวลแค่35เองส่วนพระเอกเราเนี่ยหนักสุดนะครับเวล8น้องลาเอลซ่าเนี่ยก็เล่าให้ฟังนะว่าก่อนหน้านี้ลุงมอลล็อกเนี่ยแกเคยออกตี้ไปแล้วรอบนึงเพราะว่าแกเนี่ยเป็นคนขี้ลืมนั่นเองครับลืมแม้กระทั่งคาถาของตัวเองและแกเนี่ยก็เคยลืมจุดรวมตัวกันอีกมันมีอยู่ครั้งนึงที่พวกของลาเอลซ่าเนี่ยขี้เกียจรอแล้วนะก็เลยลงไปดันเจี้ยนก่อนเลยซึ่งลุงมอลล็อกเนี่ยแกก็วาร์ปตามมานั่นแหละครับแต่จุดที่แกวาร์ปมาเนี่ยมันก็เป็นในตัวโกเลมทำให้แกเนี่ยติดแงกนะไม่สามารถที่จะไปไหนได้และการแก้ปัญหาในครั้งนี้ของลุงแกเนี่ยก็คือการเป็นหนึ่งเดียวกับมันแม่งซะเลยหลังจากเคลียร์มอนอะไรเสร็จนะครับแกเนี่ยก็ขอเข้าร่วมกับตี้ของพวกลาเอลซ่าแกก็บอกนะครับว่าแกเนี่ยเป็นคนที่ขี้ลืมมากเลยก็เลยโดนเตะออกจากตี้น่ะเพราะงั้นอยากให้พวกลาเอลซ่าเนี่ยรับแกเข้าตี้หน่อยเถอะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแกเนี่ยก็อยู่ตี้เดียวกันกับลาเอลซ่าอยู่แล้วนั่นแหละครับลูมอลล็อกเนี่ยแกลืมนะครับว่าตี้ตัวเองเนี่ยคือตี้นี้ต่างหากผ่านไปสักพักนะครับผมพวกลาเอลซ่าเนี่ยกำลังนั่งพักกันอยู่ดีๆนะครับมันก็มีพวกโครงกระดูกเนี่ยมากันยังเยอะเลยโฮเชอร์เนี่ยก็เลยว่าจะหนีครับแต่ว่าพอดูดีๆแล้วเนี่ยก็เห็นว่าลุงมอลล็อกเนี่ยแกไปอยู่ในฝูงโครงกระดูกด้วยนี่หว่าเพราะว่าแกลืมไปนะครับว่าตัวเองเนี่ยยังมีชีวิตอยู่พอลาเอลซ่าเนี่ยก็เข้าไปช่วยนะครับซึ่งก็ช่วยได้สำเร็จแหละแต่ถึงลุงมอลล็อกเนี่ยแกจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าแกเนี่ยก็มีเหตุการณ์ที่น่าประทับใจอยู่เช่นกันคือตอนนั้นเนี่ยตี้ของลาเอลซ่าเนี่ยตายห่างกันหมดตี้เลยลุงมอลล็อกเนี่ยแกก็เลยลากพวกของลาเอลซ่าเนี่ยมาที่โบสถ์เพื่อที่จะชุบชีวิตให้นะแต่ว่าการจะชุบชีวิตได้เนี่ยลุงแกก็ต้องขายของให้หมดซึ่งลุงมอลล็อกเนี่ยแกก็ขายหมดเลยนะยกเว้นบิกินี่ตอนไม่ทีนะครับตอนนี้พวกไซโตะเนี่ยก็เริ่มเดินทางกันต่อลุงมอลล็อกที่แกแล้วเนี่ยแกก็ปวดเอวเป็นปกติแหละเลยขอให้น้องพูเนี่ยรักษาให้หน่อยน้องพูเนี่ยเธอมีชื่อว่าลาฟานปันนะครับแต่ผมเนี่ยขอเรียกว่าลาฟานละกันนะลาฟานเนี่ยเธอมักจะช่วยคุณลุงอยู่เสมอนั่นแหละครับแต่ว่าก็ต้องจ่ายเงินทุกครั้งเลยพระเอกเห็นว่าเธอคอยแบกกระเป๋าแล้วก็ต้องใช้เวทรักษาไปด้วยแบบนั้นเนี่ยมันน่าจะหนักหน้าดูนะมันก็เลยอาสาจะทำกระเป๋าให้ใหม่ซะเลยซึ่งด้วยฝีมือของพระเอกนะครับก็ทำออกมาอย่างสวยงามมากน้องลาฟานเนี่ยก็ถามว่าเจ้ากี่บาทล่ะพระเอกเนี่ยมันก็ไม่เอาครับแต่ว่าให้น้องลาฟานเนี่ยช่วยรักษาลุงมอลล็อกดีๆก็พอถึงลาฟานเนี่ยจะไม่ค่อยชอบใจนะครับแต่ว่าเธอไม่มีทางเลือกนะก็เลยต้องช่วยลุงมอลล็อกตามคำขอแล้วตันไม่เชนะครับพวกเขาเนี่ยก็คุยกันเรื่องหน่วยวัดชีโรงนี้เนี่ยจะเรียกว่ามาเดลากะ1มาเดลากะเนี่ยจะเท่ากับ30เซนติเมตรพระเอกเนี่ยก็สงสัยว่าใช้หน่วยอะไรวัดเนี่ยลุงมอลล็อกก็บอกว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะเล่าให้ฟังเมื่อนานมาแล้วเนี่ยมาเดลากะที่1ผู้สร้างประเทศแห่งนี้ขึ้นมีขลำที่ใหญ่ยาวมากด้วยพลังและความแบกีของมาเดลากะเนี่ยก็ทำให้เขาเนี่ยมีลูกถึง300คนเลยนะเหล่านักวิชาการตอนนั้นเนี่ยคลั่งไคล้ในความยาวของมาเดลากะมากๆก็เลยกำหนดให้มาเดลากะเนี่ยเป็นหน่วยวัดแม่งซะเลยซึ่งก็
็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าไอ้เรื่องที่ลุงแกพูดมาเนี่ยมันเรื่องจริงหรือเปล่าตามมาที่จอมเวทดอฟนะครับแกเนี่ยเป็นแทงที่จะเก็บสะสมดาเมจถ้าหากว่าโดนดาเมจไปสักระยะเนี่ยแกเนี่ยจะสามารถระเบิดพลังออกมาได้ซึ่งแกโดนไอ้พวกมอนดุมตีเนี่ยแกก็ระเบิดพลังออกมาโชว์ไปทีนึงไอ้พวกมอนที่โดนไปเนี่ยก็ตายห่าหมดนั่นแหละครับและต่อให้แกเนี่ยจะแข็งแกร่งดุดันไม่เกรงใจใครขนาดนั้นเนี่ยแต่ว่าแกเองเนี่ยก็มีมุมอ่อนโยนเช่นกันครับพอบนหัวของแกเนี่ยมันจะมีไอ้หมาตัวเล็กเนี่ยคอยอยู่บนหัวแกก็บอกว่าแม้การอยู่คนเดียวมันจะดีแต่ว่าบางทีในบางคืนเนี่ยมันก็อาจจะเหงานะแล้วก็ตัดมาที่ถ้ำหรือดันเจี้ยนนี่แหละมันก็จะมีคู่หูชายยิงอยู่คู่หนึ่งนะครับที่กำลังนั่งพักกัดนางพักไม่ทันเลยนะครับน้องผู้หญิงเนี่ยก็พร้อมจะออกไปต่อเธอก็คว้าขวานอันใหญ่อันยาวของเธอเนี่ยออกมาซึ่งมันเนี่ยก็ดูน่าเกรงขลามเป็นอย่างมากและต่อจากนั้นเนี่ยเธอก็เดินทางไปต่อตัดมาที่ร้านเครื่องมือนะครับไซโต้เนี่ยมันกำลังนั่งเรียนลูกคิดหรือคำนวณอะไรสักอย่างนี่แหละน้องเมเวนาที่เป็นลูกของเจ้าของร้านเนี่ยก็ถามว่าทำเบ้นด้วยหรอในตอนนั้นเองเนี่ยก็มีนักรบชุดกรเนี่ยเดินเข้ามาซื้อของแต่ว่าพระเอกเนี่ยจำได้นะครับว่านี่เนี่ยคือลาเอลซ่านี่นะน้องลาเอลซ่าที่โดนจับโป้ได้เนี่ยก็รีบหนีไปทันทีน้องลาฟานเนี่ยก็บอกว่าโอ้ยถ้าเป็นห่วงเนี่ยก็ตามไปตรงๆเลยสิแล้วก็ตัดมาอีกทีนะครับหลายวันต่อมาเจ้าโลนกามลำเนี่ยมันมาขายดามให้กับน้องเมเวนาน้องเมเวนาเนี่ยก็เปิดราคามาที่15เหรียญทองแต่ว่าเจ้าโลนเนี่ยมันขอ20น้องเมเวนาเนี่ยก็บอกอ่ะ18พอซึ่งก็สามารถปิดดีลนี้ไปได้นะครับหลังจากที่เจ้าโลนมันได้เงินมาเนี่ยมันก็จะบอกกับเรานะครับว่าไอ้ดาบที่มันขายไปเมื่อกี้เนี่ยเป็นดาบจากดันเจี้ยนกะโหลกกะลานะคือเป็นดาบที่มันใส่เวทเข้าไปนิดหน่อยเดี๋ยวพอเวทหายเดี๋ยวมันก็จะกลับเป็นดาบโง่ๆแล้วของงาน18เหรียญทองเนี่ยถือว่าคุ้มมากๆเลยแต่ว่านะครับไอ้ดาบกะโหลกกะลาที่มันพูดถึงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะดึงออกมาได้อีกซึ่งภายในของดาบเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นแร่มิทริลนั่นเองครับและมูลค่าของมันเนี่ยก็ตั้ง300เหรียญเลยซึ่งการซื้อขายครั้งนี้เนี่ยน้องลาเอลซ่าเนี่ยก็แอบซ่อมเบิ้งด้วยเหมือนกันตัดมาที่ดันเจี้ยนนะครับพระเอกเนี่ยมันก็มากับตี้มันนั่นแหละแต่ทว่าก็มาเจอกับมอนสเตอร์พระเอกเนี่ยมันไม่มีพลังนะครับมันก็กลัวลูมอล็อกเนี่ยแกก็เลยอาสาเข้าไปช่วยแต่ว่าดันมันลืมคาถาตัวเองซะได้นะน้องลาเอลซ่าเนี่ยก็เลยเข้าไปจัดการแทนแม่งซะเลยพระเอกเนี่ยมันไม่อยากเป็นตัวถ่วงของทุกคนแล้วนะครับก็เลยขอให้ลูมอล็อกเนี่ยช่วยสอนคาถาเวทมนต์ให้มันหน่อยแล้วก็ตัดมาอีกวันนะครับพวกเขาเนี่ยก็ไปลงดันเจี้ยนกันก็ไปเจอกับพวกฝูงมอนอีกแล้วนะแต่ว่ามอล็อกเนี่ยแกก็ลืมคาถาอีกเช่นเดิมครับพระเอกที่ได้รับการสอนมาแล้วเนี่ยก็เลยบอกไปลูมอล็อกเนี่ยก็อ๋อจำได้แล้วนะเลยไล่คาถาตามที่พระเอกเนี่ยมันบอกมาและพอไล่คาถาสมบูรณ์แบบเนี่ยมันก็ทำให้พลังที่ออกมาเนี่ยรุนแรงไปอย่างมากแรงขนาดที่ว่าสามารถจัดการพวกมอนกองนั้นเนี่ยได้กองนึงเลยนะลาเอลซ่าเนี่ยก็ถามว่าพระเอกเนี่ยจำได้หมดเลยหรือพระเอกก็บอกว่าเปล่ามาเนี่ยใช้เวทมนต์ไม่ได้ก็เลยช่วยจำเอานะพอมาเนี่ยทองจำเก่งมากๆแล้วมาเนี่ยจะตัดกลับมาอีกทีนะครับตอนที่ไซโต้เนี่ยหมดสภาพขาของมันเนี่ยน่าจะได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงจนไม่สามารถที่จะเดินต่อได้ซึ่งเหตุการณ์ก่อนหน้านี้นะครับไซโต้เนี่ยมันจะไปเปิดหีบสมบัติแต่แล้วนะครับก็ได้มีลุมปริศนาเนี่ยปรากฏตรงที่มันอยู่และแล้วเนี่ยมันก็พาไซโต้เนี่ยแล้วมาเนี่ยก็ทำให้ไซโต้เนี่ยตกลงไปนะครับและหลังจากที่ตกมาเนี่ยสภาพก็อย่างเมื่อกี้นั่นแหละครับมันคิดว่าตัวเองเนี่ยน่าจะโดนทิ้งเหมือนที่โลกเดิมแล้วเพราะว่าโลกเดิมเนี่ยก็โดนทิ้งเหมือนกันแต่ว่าพวกของราเอลซ่าเนี่ยก็มารับพระเอกกลับไปนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่หาใครมาแทนพระเอกเด็ดขาดเปิดเรื่องมาในตอนที่2นะครับพวกพระเอกเนี่ยก็ได้เจอกับตัวอะไรก็ไม่รู้หน้าเหมือนป้าไหลหลายหัวราเอลซ่าที่เป็นนักสู้เนี่ยก็ถึงกับสติแตกไปเลยคุณปู่นักเวทเนี่ยก็บอกนะครับว่าราเอลซ่าเนี่ยเธอไม่ถูกกับอะไรที่มันแบบมีเมือกลื่นแบบนี้พระเอกไม่มีทางเลือกนะครับก็เลยจำเป็นต้องสู้แทนคุณปู่นักเวทเนี่ยแกก็ช่วยซัพพอร์ตพระเอกด้วยเช่นกันจนสุดท้ายแล้วนะครับพระเอกเนี่ยก็สามารถที่จะจัดการเจ้าปลาไหลตัวนี้ลงได้แต่ว่าพระเอกเราเนี่ยมันไม่ได้หยุดแค่นั้นนะมันเนี่ยจะเอาเจ้าปลาไหลไปทำกับข้าวด้วยคุณปู่นักเวทเนี่ยก็บอกว่าเมื่อก่อนแกเคยกินแล้วนะมันไม่อร่อยพระเอกเนี่ยก็บอกเออนะเดี๋ยวคอยดูแล้วกันและพระเอกเนี่ยมันก็มาซื้อเหล็กแหลมที่น้องมาเวนาน้องมาเวนาเนี่ยก็นึกว่าพระเอกจะเอาไปฆ่าน้องลาเอลซ่านะพระเอกเนี่ยก็บอกว่าเปล่าไม่ได้จะเอาไปฆ่าใครซะหน่อยแต่น้องมาเวนาเนี่ยเธอก็คิดว่าพระเอกเนี่ยมันจะไปฆ่าลาเอลซ่าเหมือนเดิมนั่นแหละแล้วก็ตันมาอีกทีนะครับหลังจากที่พระเอกได้ของมาแล้วเนี่ยมันก็เริ่มทำการเปิดท้องของเจ้าปลาไหลก่อนเลยเพื่อที่จะเอาเนื้อเนี่ยไปนึ่งหลังจากได้เนื้อมาแล้วนะครับพระเอกเราเนี่ยมันก็เอาไปย่างซะอย่างนั้นแหละลาฟานเนี่ยก็ชมนะครับว่าพระเอกเนี่ยเก่งจังนะพระเอกเนี่ยก็บอกว่ามันเนี่ยพอทำได้แหละแต่ว่าก็ไม่ได้เก่งขนาดไปสู้พ่อครัวได้หรอกนะหลังจากปรุงเสร็จนะครับเนื้อปลาไหลที่น่ากลัวเนี่ยกระดานน่ากินซะอย่างนั้นแหละพอลาฟานกับปู่นักเวทแกชิมเข้าไปเนี่ยก็ถึงกับอุทานว่าอร่อยลาฟานเนี่ยก็ชวนลาเอลซ่ามากินด้วยกันแต่ลาเอลซ่าเนี่ยเธอก็กลัวนะครับก็เลยไม่อยากกินแต่เพราะว่าเป็นฝีมือของพระเอกนะครับเธอเนี่ยก็เลยแบบต้องชิมนิดนึงแต่ว่าพอเธอกินเข้าไปแล้วนะครับเธอเนี่ยก็ดันติดใจและจากนั้นเนี่ยก็สัตว์มายั้งเลยนะคุณปู่นักเวทเนี่ยก็บอกให้ไซโตเนี่ยมันเปิดร้านเลยนะเพราะน่าจะทำเงินได้เยอะแน่ๆแต่พระเอกคิดว่ากินไอ้เจ้าไฮด้าจนสูญพันธุ์เนี่ยมันก็คงไม่ได้หรอกก็เลยไม่ได้เปิดร้านนะครับแล้วตัดมาอีกทีนะครับพวกพระเอกเนี่ยก็ลงดันเจี้ยนเหมือนเดิมซึ่งมันเนี่ยก็ไปหาสมบัตินะครับก็เจอกับสมบัติที่มีกับดักมากมายไม่ว่าจะยิงลูกธนูปล่อยแก๊สพิษออกมาหรือว่ากระทั่งระเบิดเนี่ยก็ยังมีและมันก็มีอีกกล่องนึงนะครับที่พวกพระเอกได้เจอแต่ว่าพระเอกเนี่ยมันเห็นเส้นได้อยู่ด้านในนะมันเนี่ยก็เลยแบบไม่อยากเปิดและไม่อยากเสี่ยงลาเอลซ่าเนี่ยก็ไม่ได้ตื่นนะครับก็ชวนไปต่อและพวกเขาเนี่ยก็ได้มาเจอกับกล่องอีกอันนึงทีแรกเนี่ยพระเอกมันก็ตัดถูกสายอยู่แหละแต่ว่าเส้นที่2เนี่ยพระเอกมันตัดผิดนะครับทำให้กับดักเนี่ยมาทำงานทันทีมันก็มีสลามเนี่ยหล่นมาใส่น้องลาเอลซ่าซึ่งไอ้สลามนี้เนี่ยไม่มีอันตรายต่อมนุษย์มันจะทำปฏิกิริยาเฉพาะกับเหล็กเท่านั้นซึ่งไอ้เจ้าสลามนี้เนี่ยมัน
กระทำการสลายเกาะเลยของน้องลาเอลซ่าซะหมดเลยทำให้น้องลาเอลซ่าเนี่ยโชว์หุ่นที่แซ่บๆของเธอแต่ว่ามันก็ทำให้น้องลาเอลซ่าเนี่ยอายแล้วก็ตันมาที่เอลนะครับอันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงนะแต่ว่าเจ้าเอลตัวนี้เนี่ยก็เข้าไปสู้กับพวกออกซึ่งเจ้าเอลเนี่ยก็สามารถเอาชนะมาได้อย่างง่ายดายแม้ว่ามันจะไม่ได้ใช้พลังเวทเลยก็ตามแต่น้องผมแดงที่เห็นแผลของเจ้าเอลนะครับเธอเนี่ยก็เข้ามารักษาให้ทันทีซึ่งเจ้าเอลเนี่ยมันก็ไม่ได้ขัดอะไรนะครับแล้วเราเนี่ยจะได้รู้ความจริงนะครับว่าน้องผมแดงเนี่ยจริงๆแล้วเธอเป็นมนุษย์ธรรมดานี่แหละไม่ได้มีความสามารถอะไรมากมายหรอกและพลังการฟื้นฟูของเธอเนี่ยมันก็แค่ระดับกลางเท่านั้นแต่เพื่อไม่ให้เป็นตัวถ่วงมากไปเนี่ยเธอก็เลยจะคอยซัพพอร์ตนั่นเองแต่เหมือนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายเธอมันไม่ได้มีแค่การรักษานะครับแต่ว่าเธอเนี่ยชอบนะเวลาเห็นเจ้าเอลเนี่ยมีบาดแผลและเธอเนี่ยก็เข้าไปเรียนนะคือเหมือนกับแวมไพร์เลยเธอก็บอกว่าต้องใช้ของเหลวของเธอเนี่ยเพื่อเป็นสื่อการส่งเวทมนต์เข้าไปน่ะมันจะทำให้ประสิทธิภาพการฟื้นฟูเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างไวเจ้าเอลเนี่ยมันก็ไม่ได้ปฏิเสธนะครับก็ปล่อยให้ทำไปเถอะซึ่งในตอนนั้นเองนะครับเจ้าออกเนี่ยมันก็แอบดูอยู่เช่นกันมันเห็นแบบนั้นเนี่ยก็ฟินจัดเลยแล้วก็ตันมาที่เมืองเมืองนึงนะครับเขาเนี่ยก็ได้ประกาศหาผู้กล้าที่จะมาโค่นราชาปีศาจแต่ว่าการประกาศตามหาผู้กล้าในครั้งนี้เนี่ยกลับไม่เป็นผลเลยนะครับเพราะว่าไม่มีผู้กล้าคนไหนเนี่ยโผล่หน้ามาสักคนไอ้ลูกน้องของราชาเนี่ยก็บอกว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยอาณาจักรถูกลุกลามอย่างแน่นอนราชาเนี่ยก็บอกช่วยไม่ได้แล้วนะถ้าหาว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็ฝากด้วยแล้วกันซึ่งสภาพราชาตอนนี้นะครับแกเนี่ยก็แกงเงือกแล้วขณะที่มงกุฎที่แกใส่หล่นเนี่ยแกยังไม่ได้สนใจเลยหลังจากที่ราชาออกไปแล้วนะครับมันก็มีพวกกอกบฏเนี่ยวิ่งเข้ามามันก็บอกให้เอากุญแจหีบสมบัติเนี่ยมาเดี๋ยวนี้เลยนะและเหตุการณ์นั้นเนี่ยเป็นยังไงไม่รู้นะครับผมพอมันจะตันมาที่เหตุการณ์นี้ซะก่อนเหตุการณ์นี้นะครับราชาในกระถามรัฐมนตรีว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงที่เขาเนี่ยไม่อยู่หรอรัฐมนตรีเนี่ยก็บอกว่าก็ไม่มีอะไรพิเศษนี่ครับราชาในกระถามว่าแล้วไอ้พวกนี้เนี่ยมันคืออะไรล่ะรัฐมนตรีเนี่ยก็ตอบส่งไปนะครับว่ามันเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ราชาเนี่ยก็รู้นะครับว่ารัฐมนตรีเนี่ยแก้เก่งเรื่องการใช้เวทมนต์ทำให้กลายเป็นหินรัฐมนตรีเนี่ยก็ตอบส่งเดชไปอีกแล้วนะครับว่ามันก็ไม่รู้แต่ว่าพรุ่งนี้พ่อข้ากำจัดขยะเนี่ยจะมาเก็บไปนะแล้วมันก็ถามราชานะครับว่าเรื่องราชาปีศาจเนี่ยเป็นยังไงบ้างราชาเนี่ยก็บอกก็ดีนะเจ้ารัฐมนตรีเนี่ยก็สงสัยว่าก็ดีเนี่ยคือยังไงหรอแบบฝีมือดีอย่างนี้หรอราชาเนี่ยก็บอกว่าก็ธรรมดาแหละแต่ว่าคำพูดเนี่ยไม่ใช่คำพูดที่จะพูดต่อหน้าเจ้าตัวซะที่ไหนกันล่ะและที่เราเห็นว่าราชาเนี่ยแกเล่นหมากรุกนะครับคือแกเนี่ยกำลังเล่นกับเจ้าราชาปีศาจนั่นแหละซึ่งราชาฝั่งมนุษย์เนี่ยก็บอกว่าราชาเนี่ยก็ต้องคุยกันแบบนี้สิถึงจะสนุกแต่ว่าเจ้าราชาปีศาจเนี่ยก็บอกว่าไม่เห็นจะสนุกเลยมันก็ถามราชาฝั่งมนุษย์ว่าจะลงโทษเมื่อไหร่ราชาเนี่ยก็บอกว่าจะลงโทษคนที่คุยถูกคอกันได้ยังไงล่ะแล้วก็ตันมาด้านนอกนะครับไอ้เจ้าหัวหน้าอัศวินคนใหม่เนี่ยมันมาแทนที่ไอ้เจ้าคนเก่าที่โดนเป็นหินนั่นแหละครับซึ่งชุดของเจ้านี่เนี่ยผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันทำมาจากทองหรือว่ามันไปชุบสีเหลืองมาราชาเนี่ยก็บอกทำตัวสบายได้เลยนะแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นเจ้าราชาปีศาจที่ใส่ชุดคนมาตั้งหามันก็บอกราชาว่ามันเนี่ยจะหนีแล้วราชาเนี่ยก็ถามว่าหน้ากากนั้นเนี่ยมันอึดอัดใช่ไหมแล้วก็ตันมาที่พวกไซโตอีกครั้งเลยครับตอนนี้เนี่ยกำลังตั้งแคมป์กันแบบชิวๆเลยนะคุณปู่ที่ปวดท้องเนี่ยแกก็ขอไปทำธุระก่อนแต่ว่ากระดูกเนี่ยกระดันไม่รักดีซะอย่างนั้นแหละครับคุณปู่เนี่ยก็เลยบอกให้น้องลาฟานเนี่ยทำอะไรสักอย่างหน่อยสิน้องลาฟานที่หิวเงินนะครับก็บอกให้จ่ายเงินมาแต่คุณปู่เนี่ยแกไม่มีแล้วนะแกหมดตัวกับการเล่นไพ่ไปแล้วลาฟานเนี่ยก็ยืนยันนะครับว่าไม่ได้เงินก็ไม่รักษาให้เหมือนกันนั่นแหละพระเอกเนี่ยก็ขอให้ลาฟานเนี่ยช่วยหน่อยนะน่าสงสารแกจะตายนั่นลาฟานก็บอกว่าถ้าบาดเจ็บถึงแก่ชีวิตเนี่ยเธอจะไม่เก็บเงินพระเอกเนี่ยก็เลยเอาเงินมาจ่ายให้แทนนะครับลาฟานเนี่ยก็ยังไม่อยากรับนะครับอยากให้คุณปู่เนี่ยจ่ายมาด้วยตัวเองแต่ว่าลาเอลซ่าเนี่ยก็ช่วยจ่ายอีกแรงนึงทำให้น้องลาฟานเนี่ยเธอมารักษาให้นะพระเอกเนี่ยก็มาคุยกับลาเอลซ่านะครับมันบอกว่ามันคิดว่าน้องลาฟานเนี่ยยึดติดกับเงินมากเกินไปพอสมบัติเนี่ยเราก็แบ่งเท่ากันอยู่แล้วแถมยังจะมาเรียกเก็บเงินแบบนี้กันอีกลาเอลซ่าเนี่ยก็บอกให้พระเอกเนี่ยตามเธอมาก็ได้เห็นนะครับว่าลาฟานเนี่ยเธอกำลังทำอะไรบางอย่างกับเหรียญอยู่ซึ่งเหรียญเนี่ยมันก็ค่อยๆลอยขึ้นไปนะครับจากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆสลายไปลาเอลซ่าเนี่ยก็บอกว่าลาฟานเนี่ยเธอเป็นผู้แห่งแสงจันทร์นะแต่ตรงกันข้ามกับชื่อที่ไพร้อนั่นเป็นเผ่าที่ถูกสาปจากเทพีแห่งดวงจันทร์เช่นกันถ้าหาว่าไม่ถวายเหรียญในคืนแสงจันทร์เต็มดวงร่างกายของเธอก็จะเล็กลงไปเรื่อยๆพระเอกเนี่ยก็สงสัยว่าจะเล็กลงอย่างนั้นหรอลาเอลซ่าเนี่ยก็บอกว่าตอนเจอกับน้องลาฟานแรกๆเนี่ยก็ตัวใหญ่อยู่แหละซึ่งเธอเนี่ยก็ได้ยินมาว่าหากไม่ยอมทำอะไรเลยเนี่ยภายใน5ปีก็จะตัวเท่ามิดไซด์และน้องลาเอลซ่าเนี่ยก็เล่าตำนานให้ฟังเลยครับว่าเดิมทีแล้วผู้แสงจันทร์เนี่ยเป็นเผ่าที่อยู่บนดวงจันทร์แต่เพราะว่าโอ้อวดความสวยงามมากเกินไปมันทำให้เทพีแห่งดวงจันทร์เนี่ยโกรธเข้าพวกเขาเนี่ยก็ได้ถูกสาปแล้วก็ปล่อยให้ตกลงมาบนโลกพระเอกได้ฟังเรื่องนี้เนี่ยก็บอกเรื่องนี้ลาฟานเนี่ยก็ไม่ได้ทำอะไรผิดซะหน่อยนี่ลาเอลซ่าเนี่ยก็บอกว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนความจริงที่ว่าเกิดมาในเผ่าแบบนั้นได้นี่พระเอกก็บอกว่าเดี๋ยวมันจะเอาสมบัติของมันให้น้องลาฟานแล้วกันลาเอลซ่าเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้ถึงจะเห็นลาฟานเป็นแบบนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเธอเนี่ยมีความทะนงตนสูงมากเธอเกลียดการรับบริจาคที่สุดแล้วก็ตันมาอีกวันนะครับพวกเขาเนี่ยก็มาหาสมบัติกันตามเคยพระเอกเนี่ยมันเจอหีบสมบัตินะครับมันก็บอกให้น้องลาฟานเนี่ยช่วยลายเวทมงคลให้หน่อยลาฟานเนี่ยก็บอกโหแค่นี้ไซโต้ทำเองได้สบายอยู่แล้วไม่ใช่หรอลาฟานเนี่ยก็บอกว่าถ้าจะให้เธอทำแล้วก็เธอเก็บเงินนะพระเอกเนี่ยก็ยินดีที่จะจ่ายซึ่งลาเอลซ่าเนี่ยเธอก็รู้นะครับว่าที่พระเอกทำแบบนี้เนี่ยก็เพื่อน้องลาฟานนั่นแหละแล้วพอเปิดหีบได้สำเร็จนะครับหีบเนี่ยมันก็ดูดลาเอลซ่ากับพระเอกเข้าไปและพวกพระเอกเนี่ยก็ถูกส่งเข้ามาในมหาเขาวงกตลาเอลซ่าเนี่ยก็บอกว่าที่คุณปู่กับลาฟานไม่ถูกย้ายเข้ามาเนี่ยเพราะสองคนนั้นเนี่ยมีความ
ความต้านทานต่อเวทมนต์ค่อนข้างสูงก็เลยไม่ทำให้ถูกดูดเข้ามาแต่การที่กลุ่มเนี่ยถูกแยกกันแบบนี้เนี่ยไม่ค่อยจะดีเอาซะเลยไซโตะเนก็บอกว่ามันพยายามจะไม่เป็นตัวถ่วงแล้วกันลาเอลซายเนก็บอกให้พระเอกเนี่ยอย่าเดินนำก็พอพระเอกเนี่ยก็เริ่มวิเคราะห์สถานการณ์นะครับว่าน้องลาเอลซายเนี่ยเป็นแทงให้กับทุกคนมาตลอดส่วนมันเนี่ยก็ทำหาอะไรไม่ได้นะนอกจากจำคาถาของคุณปู่ซึ่งในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันก็เป็นได้แค่ตัวถ่วงนั่นแหละแล้วพอเดินไปสะพานนะครับน้องลาเอลซายเนก็บอกให้หยุดก่อนเพราะว่าพวกเขาเนี่ยได้ไปเจอกับหุ่นยนต์ตัวใหญ่มันคือไอออนโกเลมลาเอลซาก็บอกพระเอกว่าถ้าเธอแพ้เนี่ยพระเอกหนีไปซะเพราะศัตรูเนี่ยเป็นสัตว์วิเศษที่มีแค่จอมเวชชั้นหนึ่งเท่านั้นที่สามารถสร้างขึ้นมาได้ซึ่งเธอเนี่ยก็รู้นะครับว่าเธอไม่สามารถเอาชนะไอ้เจ้าตัวนี้ได้หรอกแต่ว่าขอแค่ถ่วงเวลาให้พระเอกก็พอพอลาเอลซาเนี่ยเล็งเห็นช่องว่างในการโจมตีเธอเนี่ยก็วิ่งเข้าไปโจมตีทันทีนะครับซึ่งเหมือนว่ามันเนี่ยจะได้ผลด้วยเพราะไอ้เจ้าหุ่นตัวนี้เนี่ยมันก็ล้มลงแต่ว่าก็ทำได้แค่ให้มันนั่งลงนั่นแหละครับเพราะว่าเกาะของมันเนี่ยก็เป็นเหล็กน้องเอลซาเนี่ยก็โดนซัดปิ้วกลับมาลาเอลซาเนี่ยรู้ดีนะครับว่าเธอเนี่ยไม่น่าไหวแน่ๆก็เลยบอกให้เจ้าไซโตเนี่ยรีบหนีไปซะแล้วน้องลาเอลซาเนี่ยเธอก็เข้าไปสู้เพื่อทวงเวลาให้กับพระเอกแต่ว่าพระเอกเนี่ยไม่ยอมหนีนะครับมันก็เข้าไปช่วยสู้ถึงแม้จะไม่มีอาวุธนะครับพระเอกเนี่ยก็เข้าไปล็อกตัวให้แล้วมันก็ใช้สลามเนี่ยสาดไปที่เจ้าโกเลมไอ้เจ้าโกเลมที่โดนไปแบบนั้นเนี่ยก็เสียศูนย์ทันทีครับพระเอกเนี่ยก็บอกให้ลาเอลซาเนี่ยใช้จังหวะนี้โจมตีเลยซึ่งหลังจากที่เจ้าโกเลมเนี่ยชุดเกราะมันโดนกัดก่อนใช่มั้ยทําให้ลาเอลซาเนี่ยโจมตีมันเข้าแล้วแต่ว่าตอนนี้พระเอกเราเนี่ยก็โดนบีบใกล้จะตายหายอยู่แล้วนะซึ่งสุดท้ายแล้วนะครับพวกเขาเนี่ยก็สามารถช่วยกันจัดการเจ้าโกเลมนี้ได้แต่ว่าพระเอกที่โดนบีบไปเนี่ยก็สาหัสพอตัวเลยไซโตที่ใกล้หมดสติเนี่ยก็ถามกับตัวเองว่าฉันเนี่ยมาที่โลกนี้ได้ยังไงกันนะแล้วมันจะย้อนกลับไปในครับในตอนที่พระเอกเนี่ยยังอยู่โลกหลักคือพระเอกเนี่ยในตอนเด็กนะครับเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะเรียนเก่งกีฬาเนี่ยก็พอได้เลยแหละแต่ว่าก็ไม่เคยได้เป็นที่1สักทีแต่พอมารู้ตัวอีกทีเนี่ยก็กลายเป็นว่าทุกคนเนี่ยสามารถหาคนมาแทนเขาได้ตลอดเพราะงั้นเนี่ยไซโตมันก็เลยดีใจนะครับที่คนในโลกนี้เนี่ยยังเห็นความสำคัญของมันในตอนนี้นะครับน้องลาเอลซาเนี่ยก็พยายามเรียกสติพระเอกซึ่งน้องลาเอลซาเนี่ยคิดว่าพระเอกไม่น่ารอดและยิ่งหากปล่อยเวลาผ่านไปนานเรื่อยๆเนี่ยอัตราสำเร็จในการชุบชีวิตเนี่ยมันก็จะน้อยลงไปด้วยเช่นกันซึ่งตอนนี้ลาฟ้าและคุณปูเนี่ยก็ไม่อยู่ที่นี่แต่ว่าลาเอลซาเนี่ยเธอก็นึกได้นะครับว่าเธอเนี่ยมีหยาน้ำแห่งชีวิตอยู่ซึ่งก็ได้มาจากคุณปูนักเวทนั่นแหละครับคุณปูก็บอกว่าแผลที่เกิดขึ้นมานานแล้วเนี่ยใช้เวทมนต์รักษาได้ยากนะเพราะงั้นเนี่ยจำเป็นต้องมียาแห่งชีวิตและผงเกล็ดหนาวฟ้าเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเพราะงั้นเนี่ยก็ต้องเก็บรักษาไว้ให้ดีจากนั้นนะครับน้องลาเอลซาเนี่ยก็กระโดดยาแห่งชีวิตเข้าไปและก็ส่งต่อให้พระเอกด้วยการจู่ตัดมาอีกทีนะครับพระเอกเนี่ยก็ฟื้นมาแล้วและมันเนี่ยก็ได้เห็นนะครับว่าคุณปูนักเวทกับน้องลาฟ้าเนี่ยก็อยู่ที่นี่ด้วยเหมือนกันพระเอกเนี่ยก็ยังงงนะครับที่มันลุกขึ้นมาได้เนี่ยมันก็ถามว่าลาฟ้าเนี่ยใช้เวทรักษาให้หรอลาฟ้าเนี่ยก็บอกว่าไม่ใช่ถ้ารอเธอนะก็น่าจะตายหาไปแล้วแหละเธอเนี่ยก็บอกว่าพอลาเอลซาเนี่ยใช้ยาเวทมนต์ที่ล้ำค่ามากๆรักษาให้นะพระเอกเนี่ยมันก็นึกว่าน้องลาเอลซาจะโกรธมันนะที่มันเนี่ยเป็นตัวถ่วงแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับน้องลาเอลซาเนี่ยไม่ได้โกรธหรืออะไรเลยเธอเนี่ยยังเขินอยู่ด้วยซ้ำเลยนะเรื่องมาที่ร้านดูดวงร้านนึงนะครับคุณลุงคนนี้เนี่ยแกมาดูดวงหาภรรยาซึ่งตอนเจอคนแรกเนี่ยคุณลุงแกไม่ค่อยจะถูกใจนะครับแกเนี่ยอยากจะได้อายุ20ต้นๆอะไรประมาณนี้แม่หมอเนี่ยก็บอกว่าคุณลุงเนี่ยเป็นนักรบอายุ42ปีแต่ว่าอยู่ระดับแค่12เท่านั้นเองนะเป็นระดับต่ำมากถ้าเทียบกับอายุคุณลุงเนี่ยก็บอกว่าพอนานเนี่ยหมกตัวอยู่จนถึงอายุ30กลางๆน่ะแม่หมอเนี่ยก็บอกว่าหากเป็นสายนักรบแล้วก็กำลังกายเนี่ยจะลดลงตามอายุทำให้ความต้องการนี่มันน้อยลงซึ่งระหว่างที่คุณลุงเนี่ยแกดูดวงอยู่นะครับพระเอกเราเนี่ยหรือว่าเจ้าไซโตเนี่ยมันก็แอบซ่อมเบิ่งเหมือนกันเพราะว่านี่เนี่ยเป็นข้างหลังร้านของน้องเมเวนาพระเอกเนี่ยมันก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าหลังร้านของเมเวนาเนี่ยเป็นให้ปรึกษาดูดวงอะไรเงี้ยมันก็สงสารคุณลุงที่มาดูดวงนะเพราะว่าแกเนี่ยโดนบอกว่าระดับต่ำลาฟาเนี่ยก็บอกว่าไม่แปลกหรอกนะเพราะว่าประเทศนี้เนี่ยมันสงบสุขมีอาวุธและเวทมนต์ที่ทุกคนเนี่ยใช้ได้เพิ่มขึ้นเลยทำให้ผู้หญิงเนี่ยสามารถออกผจญภัยได้เหมือนกันแถมยังทำให้รายได้ของนักผจญภัยเนี่ยมันน้อยลงนะเพราะพวกเขาเนี่ยเข้าไปคูณหาสมบัติในเขาวงกตจนหมดและพอเฮนี้เนี่ยเลยทำให้หาคู่แต่งงานได้ยากขึ้นแล้วในตอนนั้นนะครับลาฟาเนี่ยก็รีพาพระเอกมาดูอะไรบางอย่างซึ่งพอดูนะครับก็เห็นว่าคุณปู่มอลล็อกเนี่ยแกมาดูดวงเหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแกไม่ได้จะมาดูดวงนะครับแต่ว่าแกเนี่ยมาขอแม่หมอเป็นเมียเฉยเลยเว้ยแม่หมอเนี่ยก็ไม่ได้สนใจนะก็บอกว่าให้จ่ายค่าลงทะเบียนมาก่อนยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยนะครับลาเอลซาเนี่ยก็มาลากคุณปู่มอลล็อกออกไปแล้วตัดมาอีกทีนะครับพอพระเอกเนี่ยก็มาเจอกับซักคิวบัสพระเอกเนี่ยก็แบบเดินดำดอมเข้าไปหาเฉยเลยเพราะว่าตอนนี้พระเอกเนี่ยมาโดนสกิลยั่วยวนนั่นเองครับลาฟาเนี่ยจะช่วยขายเวทให้พระเอกแต่ว่าลาเอลซาเห็นแบบนั้นเนี่ยก็ยอมไม่ได้นะเลยวิ่งมาจะซัดซักคิวบัสซักคิวบัสเห็นแบบนั้นเนี่ยก็กลัวเสียครับผมและสุดท้ายแล้วเนี่ยซักคิวบัสก็หนีไปแต่ว่าสถานะลงไลน์เนี่ยมันก็ยังไม่หายไปจากพระเอกแล้วพอพระเอกได้ยินเสียงของลาเอลซาเนี่ยมันก็เดินเข้าไปหาลาเอลซาเดินขณะที่ว่าจะจูบกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยลาฟานก็ช่วยขายเวทให้นะลาฟานเนี่ยก็ไปแซวน้องลาเอลซานะครับว่าหรือว่าจะปล่อยให้รอนานกว่านี้อีกนิดนึงลาเอลซาเนี่ยด้วยความเขินนะครับก็เลยด่ากบเกลื่อนพอพระเอกได้สตินะครับมันก็เห็นว่าคุณปูนักเวทเนี่ยแกโดนสถานะลงไหลเหมือนกันนะแต่ว่าลาเอลซาเนี่ยก็ไม่สนใจนะเพราะว่าคุณปูเนี่ยแกมีความต้านทานต่อเวทมนต์สูงมากเวทมนต์แห่งความลงไหลเนี่ยทำอะไรไม่ได้หรอกซึ่งก็แปลว่าคุณปูเนี่ยแกไปต่อสามนั่นเองครับลาเอลซาเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวโดนทิ้งก็กลับมาเองแหละปล่อยไปเถอะนะแล้วตัดมาอีกทีเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็มาเจอกับดักสายฟ้าซึ่งมันเนี่ยก็จะมีผลต่อเหล็กเท่านั้นซึ่งคนที่ได้รับผลนี้เต็มๆเนี่ยก็เป็นน้องลาเอลซานั่นเองครับคุณปูนักเวทเนี่ยก็บ
อกให้น้องลายเอฟไซเนี่ยถอดชุดก่อนเลยแต่เขาเนี่ยจะใช้เวทเคลื่อนย้ายไปให้แต่ลายเอฟไซเนี่ยกตีที่ว่าถ้าถอดชุดก่อนออกเนี่ยเธอก็ไม่มีชุดใส่แล้วพระเอกเนี่ยก็เลยอาสาเอาชุดของมันเนี่ยให้ใส่นะครับพอน้องลายเอฟไซเนี่ยเปลี่ยนชุดเสร็จนะครับเธอเนี่ยก็เอาฝากให้คุณปู่มอลล็อกเนี่ยพาไปคุณปู่มอลล็อกเนี่ยแกลืมนะครับว่านั่นเนี่ยเป็นกับดักสายฟ้าแกก็โดนสายฟ้าช็อตเข้าแบบเต็มคาราเบลดิครับผมแล้วก็ตัดมาที่ตะแก่นะครับคือใครก็ไม่รู้นะถือไม้เท้ามันโคตรใหญ่เลยแล้วมันเนี่ยก็มีแรงสั่นสะเทือนเหมือนกับว่าอสูรตัวใหญ่เนี่ยกำลังเดินมาหาแกถึงจะเห็นแกเป็นตะแก่แบบนี้นะครับแต่ว่าแกเนี่ยมีแรงเยอะมากขนาดที่ว่าใช้ไม้เท้าอันเนี้ยได้เร็วมากๆเลยนะดีไม่ดีเนี่ยอาจจะดูไม่ทันเลยไออยากใส่ขอบที่โดนไปแบบเต็มๆเนี่ยก็นอนสิครับผมรออะไรล่ะแล้วตะแก่คนนี้นะครับแกก็มาอีกที่หนึ่งซึ่งรอบนี้เนี่ยมาเจอกับฝูงก๊อบลิน3ตัวแกจะใช้กระบอกของแกเนี่ยทุบนะครับแต่ว่ากระดันไปติดกับต้นไม้ซะงั้นแกเนี่ยก็เลยเปลี่ยนเป็นแบบแทงแทนแล้วก็ตัดมาที่นินจาคนหนึ่งนะครับมันก็บอกว่าความสามารถพิเศษของมันเนี่ยก็คือคาถาทอดเงาและหากใครโดนเยี่ยมเงาเนี่ยก็จะขยับตัวไม่ได้นะซึ่งก็นับได้ว่าเป็นความสามารถที่เก่งมากครับมันสามารถฆ่าคนได้แบบชิวๆแต่มันเนี่ยไปเจอกับแม่มดอายุ400ปีเข้าครับมันเนี่ยทำทรงจะไปเยี่ยมเงาเขาแต่พอมันเยี่ยมเงาแม่มดเนี่ยเงานั่นกระดันดูดมันลงไปแทนแม่มดเนี่ยก็หันมาบอกว่าระวังหน่อยสิจ้าหนุ่มน้อยเงาของฉันเนี่ยเชื่อมต่อกับโลกปีศาจนะซึ่งเจ้านินจาที่ว่าทิพย์เทียมเนี่ยโดนดูดเข้าไปหายครับผมหลังจากผ่านไปไม่รู้กี่วันไอ้เจ้านินจาเนี่ยมันสามารถกลับมาได้ซึ่งมันเนี่ยก็พาเหล่าลูกสมุนใหม่มันมาด้วยนะครับแม่มดเนี่ยก็ไม่ได้มีความกลัวเลยแม้แต่นิดเดียวซึ่งพลังของปีศาจ2ตัวที่มันพามาเนี่ยทำให้เงาของแม่มดเนี่ยไม่ได้เชื่อมต่อกับโลกปีศาจแล้วเจ้านินจาเนี่ยก็เข้าไปเยี่ยมเงานะครับแม่มดเนี่ยเลยไม่สามารถขยับตัวได้เจ้านินจาเนี่ยสามารถปีชีแม่มดได้แล้วนะครับแต่ทว่านะครับเจ้านินจาเนี่ยก็ดึงหน้ากากมันออกแล้วก็เข้าไปจูบแม่มดแทนไอ้ปีศาจ2ตัวเนี่ยมันก็งงเขาว่าแบบหาอะไรวะเนี่ยแล้วก็ตัดมาที่การดูดวงของเหล่านักรบนะครับพวกเขาเนี่ยกำลังเฟ้นหาอัศวินซึ่งแจ็คพอตเนี่ยมันก็ไปตกที่เจ้าหนุ่มที่ชื่อว่าคลายเจ้าตาเทาเนี่ยก็เลยไปบอกคนที่ควบคุมดาบอยู่นะครับว่าถ้าหาว่าคลายมาอยู่ข้างบนแล้วก็ปลดออกเลยนะซึ่งทางด้านบนเนี่ยมันมีดาบปักไว้อยู่นะครับคือพวกเขาเนี่ยหาตัวผู้กล้าอะไรประมาณนี้แหละแต่แบบนี้เนี่ยมันล็อกมงชัดๆเลยนะแล้วพอเจ้าคลายมายืนปุ๊บนะครับคนที่ควบคุมเนี่ยแกเห็นว่าเป็นเจ้าคลายแกก็ปล่อยดาบให้นะและนี่คือจุดกำเนิดของผู้กล้าต่อมานะครับเป็นนักเวทแจ็คพอตเนี่ยไปตกที่น้องไลจีเพราะว่าน่ารักก็แค่นั้นเองต่อไปเนี่ยก็หาตำแหน่งนักบวชแจ็คพอตเนี่ยไปโตที่เจ้ามอมปุยแต่แกเนี่ยก็บอกโอ๊ยชื่อแปลกจังวะแถมความสามารถเนี่ยก็ระดับต่ำกว่าคนทั่วไปซะอีกพวกตาเทาเนี่ยก็เลยคิดว่าถ้าเอาคนแบบนี้มาอยู่ในทีมแล้วก็ความนิยมเนี่ยคงจะตกอย่างแน่นอนแต่แกหนึ่งในนั้นเนี่ยก็เลยบอกว่าอ่านี่เนี่ยเป็นหลานฉันไอ้ตาเทา2คนได้ยินเนี่ยก็พลิกลิ้นเลยนะครับบอกว่าโหดูฉลาดมากเลยเป็นผู้นี่ไม่ควรปกปิดชื่อเสียงเลยนะเนี่ยกลายเป็นว่าเจ้ามอมปุยเนี่ยก็กลายเป็นนักบวชไปซะงั้นนะครับผมมันก็บอกให้ลุงมันเนี่ยเอาผู้หญิงเข้ามาในตี้ด้วยนะแล้วตัดมาไอ้ทีนะตอนนี้เนี่ยก็มีการถ่ายทอดสดก็เป็นไอ้พวกที่ถูกคัดเลือกมานั่นแหละครับเหมือนกับว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเพียงแค่หนังอะไรประมาณเนี้ยและที่แคสตัวมาเนี่ยก็เหมือนกับดาราอะไรประมาณนี้แหละมั้งแล้วก็ตัดมาที่ไซโตอีกครั้งนะครับมันเนี่ยกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่แต่ว่าด้านข้างของไซโตเนี่ยมันมีหนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่ล็อกไว้อยู่คือดูจากทรงเนี่ยน่าจะเป็นหนังสือที่แบบน่าจะเทพพอตัวนะพระเอกเนี่ยเห็นกุญแจนะครับก็เลยลองสะเดาะดูแล้วพอสะเดาะกุญแจได้แล้วเนี่ยพระเอกเนี่ยมันก็เปิดดูทันทีครับเปิดไปหน้าแรกเนี่ยพระเอกถึงกับตกใจเพราะว่ามันเขียนไว้ว่านี่เนี่ยเป็นเห็ดนะแต่ถ้าดูจากเงาเนี่ยยังไงก็ไม่ใช่เห็ดนะครับในตอนที่พระเอกกำลังตกใจอยู่เนี่ยคุณปู่มอลล็อกก็เข้ามาถามว่าได้เห็นแล้วสินะและจากนั้นเนี่ยพระเอกมันก็กรี๊ดลั่นห้องเลยคุณปู่มอลล็อกเนี่ยก็บอกว่านี่เนี่ยมันเห็ดอิคิริดันคอสโลนเลอร์ที่หาที่ไหนไม่ได้แล้วเขาเนี่ยเก็บไว้เพื่อไม่ให้ใครมาแอบชิมพระเอกเนี่ยก็ถามย้ำว่าแน่ใจนะครับว่านี่นะเห็ดคุณปู่เนี่ยก็ยืนยันนะครับว่านี่แหละเห็ดแกก็บอกว่าถ้าลองเลียดูแล้วเนี่ยจะหยุดไม่ได้เลยซึ่งถ้ากินเห็ดของแกเนี่ยแบบเรียกได้ว่าบัดซบสุดๆแล้วในตอนนั้นเนี่ยครับน้องลาเอลซ่าเนี่ยก็มาพอดีลาเอลซ่าเห็นว่าคุณปู่เนี่ยแกกินเห็ดอยู่ก็เลยบอกว่าแอบกินคนเดียวเนี่ยขี้โกงชัดๆในของฉันล่ะซึ่งจริงๆนะครับไอเห็ดนี่เนี่ยมันมีพิษสูงมากซึ่งมันเนี่ยก็โดนกฎหมายควบคุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วตันมาอีกทีนะครับพระเอกเนี่ยก็สามารถโค่นมอนสเตอร์ตัวหนึ่งได้พระเอกเนี่ยก็ใช้ครีมตัดลวดนะครับไปตัดหนวดมังกรแต่ด้วยความแข็งของหนวดมังกรนะครับก็ทำให้ครีมตัดลวดพระเอกเนี่ยมันแตกคุณปู่มอลล็อกเนี่ยก็บอกว่าหนวดมังกรเนี่ยมันต้องถอนออกจากโคนน้องลาเอลซ่าเนี่ยก็ถามด้วยความสงสัยว่ามันซ่อมไม่ได้หรอพระเอกเนี่ยก็พูดในน้ำเสียงท้อแท้ว่าคือว่าฉันเนี่ยไม่ใช่ช่างซ่อมโลหะนะและก็ใช่ว่าจะหาช่างซ่อมอันนี้ได้ง่ายๆด้วยน้องลาเอลซ่าเห็นว่าพระเอกเนี่ยดูสลดขนาดนั้นเนี่ยก็แปลกใจมากคุณปู่มอลล็อกเนี่ยก็บอกให้พระเอกเนี่ยลองพึ่งเจ้านั่นดูดีกว่าแม้ว่ามันจะเป็นคนพิลึกสักหน่อยก็เถอะนะไอ้เจ้าหมอนานที่ปู่มอลล็อกแกพูดถึงเนี่ยก็คือดอนไบนั่นเองครับฉายาของแกเนี่ยถูกเรียกว่าชายผู้ฟังเสียงเหล็กกาเป็นดอฟผู้ควบคุมเหล็กได้ตามใจชอบสร้างได้ตั้งแต่เกาะมนุษย์จิ๋วยันดาบของไททันเขาเนี่ยทำงานได้เร็วมากๆจนโดนลูกค้าเนี่ยบอกว่าทำแค่แป๊บเดียวก็เสร็จอย่ามาคูณรีดเงินกันนะแกได้ยินคำแบบนี้มาบ่อยนะครับก็เลยเกษียณตัวเองเพราะว่าแกเนี่ยไม่เชื่อใจในมนุษย์อีกแล้วซึ่งหลังจากที่แกเกษียณนะครับแกก็ไปอยู่ในส่วนลึกของถ้ำซึ่งมันต้องใช้กุญแจ108ดอกนะในการไขประตูนั่นการจะเข้าไปสู่การช่างของหมอนั่นเนี่ยยากกว่าการลอบเข้าห้องนอนของราชาซะอีกแต่ว่าตัดมาอีกทีนะครับพระเอกเนี่ยก็สามารถสะล็อกกุญแจแล้วก็เข้ามาหาลุงดอนใบได้ลุงดอนใบเห็นเนี่ยก็ตกใจนะครับแบบอะไรวะเนี่ยและพระเอกเนี่ยมันก็เอาครีมให้ลุงซ่อมนะครับลุงดอนใบเนี่ยแกขอเกียรติของดากอนเป็นค่าตอบแทนพระเอกเนี่ยก็ให้ไปนะพระเอกเห็นว่าฝีมือของลุงดอนใบเนี่ยแกเก่งพระเอกเนี่ยก็เลยอยากจะจ้างทำอันอื่นบ้างลุงดอนใบเนี่ยก็ถามว่าทำอะไรพระเอกเนี่ยก็
ถามว่าทำอาหารเป็นหรือเปล่าครับลุงดอนใบเนี่ยนึกว่าพระเอกหิวข้าวนะครับก็เลยจะพาไปกินข้าวกันหลังจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็มาปาร์ตี้เฮฮาปาจิงโกกันครับสุดท้ายเนี่ยก็เมาหลับไปเหลือแค่พระเอกกับลาเอซ่าพระเอกเนี่ยก็ถามลาเอซ่าว่าเธอคิดยังไงกับโลกที่คนอ่อนแออย่างเด็กหรือผู้หญิงเนี่ยสามารถหาอาวุธฆ่าคนได้อย่างง่ายดายลาเอซ่าเนี่ยก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องค้าขายกันพอดีละพระเอกเนี่ยมันอยากให้ลุงดอนใบเนี่ยแกทำปืนให้นะครับเพราะมันคิดว่าถ้ามีปืนเนี่ยน่าจะมีประโยชน์ในการต่อสู้มากๆแต่มันเนี่ยก็ไม่อยากเอาเข้ามาในโลกนี้เลยพระเอกเนี่ยก็เลยขอให้ลาเอลซ่าเนี่ยสอนวิชาดามให้มันหน่อยแต่ว่าลาเอลซ่าที่กระโดดน้ำเมาไปเยอะเนี่ยก็หลับเรียบร้อยครับผมตันมาอีกทีนะครับพระเอกเนี่ยมันก็เป็นไข้เรียบร้อยน้องลาฟาเนี่ยก็ดูแลนะเธอก็บอกว่าไม่มีเวทมนต์ที่รักษาหวัดได้หรอกนะคุณปูเนี่ยก็บอกฉันเองเนี่ยก็เหมือนกันนะพระเอกเนี่ยเข้าใจแล้วว่าไม่ว่าโลกนี้หรือโลกไหนเนี่ยมันก็ไม่มียาวิเศษลาเอลซ่าเนี่ยก็บอกให้พระเอกเนี่ยพักผ่อนให้มากๆนะพระเอกเนี่ยก็บอกว่าขอโทษนะแต่ว่าถึงฉันไปเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์หรอกแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระเอกมันมีประโยชน์อยู่อย่างการจำคาถาที่คุณปูมอลล็อกเนี่ยแกชอบลืมบางทีเนี่ยก็คอยปกป้องลาฟานบางครั้งก็ช่วยซ้ำล็อกอาวุธให้กับลาเอลซ่าซึ่งนั่นเนี่ยทำให้พระเอกคิดผิดนะครับที่ว่ามันเนี่ยไม่มีประโยชน์ซึ่งถ้าหากว่าในตีคาดพระเอกไปเนี่ยปาร์ตี้มันก็จะเดินไปต่อไม่ได้นะแล้วก็ตันมาอีกทีนะครับพระเอกเนี่ยก็มาร้านค้าน้องมาเวนาระหว่างนี้เนี่ยพระเอกมันก็คุยกับน้องมาเวนานะครับว่ามันเนี่ยมาที่ต่างโลกประมาณครึ่งปีละซึ่งโลกก่อนที่มันอยู่เนี่ยก็แบบมันก็ทำงานช่างอะไรเงี้ยแหละงานก็โหดขาจ้างก็น้อยน้อยพอเอาไปปรึกษากับประธานเนี่ยก็ดันมาถูกไล่ออกอีกมันทำให้พระเอกที่หมดหนทางเนี่ยคิดว่าตายไปก็น่าจะจบและการตายไปโดยที่ไม่มีใครเห็นความสำคัญเนี่ยมันน่าเศร้าจังเลยเนอะและหลังจากที่พระเอกตายตอนนั้นเนี่ยมันก็มาโผล่ที่นอนของน้องลาเอลซ่าลาเอลซ่าเนี่ยนึกว่าตะแกมอลล็อกแกละมือมาแต่พอเห็นพระเอกเนี่ยเธอถึงกับกรีดลั่นทันทีเธอเนี่ยเกือบจะฆ่าพระเอกแล้วนะแต่ว่าคุณปู่มอลล็อกเนี่ยก็เข้ามาห้ามไว้เพราะว่าเขาเนี่ยไม่รู้สึกถึงพลังเวทของพระเอกเลยแกคิดว่าพระเอกเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนของโลกนี้แล้วก็ตัดกลับมาที่ปัจจุบันนะครับผมน้องลาเอลซ่าเนี่ยเธอแอบฟังอยู่ก็โดนจับโปะได้แล้วตัดมาอีกทีนะครับพอพระเอกเนี่ยก็มากินข้าวกันพระเอกเนี่ยมันยังสงสัยไม่หายนะว่าไอออนโกเลมเมื่อวันก่อนเนี่ยมันเคลื่อนที่ด้วยอะไรกันแน่เวทมนต์หรือว่ากลไกคุณปู่เนี่ยก็บอกว่าฉันก็ไม่เห็นซะด้วยสินะพระเอกเนี่ยก็บอกว่าเหมือนมันได้ยินเสียงของเครื่องจักรเลยด้วยความสงสัยนะครับไม่อยากให้คาใจเนี่ยก็ต้องไปพิสูจน์แต่ว่าการจะเข้าไปในถ้ำเนี่ยมันก็ต้องจ่ายตังค์ทุกครั้งและพอเข้าไปเนี่ยพวกที่เข้ามาก่อนหน้านี้มันก็เอาสมบัติไปแล้วพอพระเอกเนี่ยก็เดินตามแผนที่ไปเรื่อยๆนะครับจนมาถึงจุดนัดพบแต่ว่าก็เงียบกริบครับไม่มีอะไรโผล่มาสักอย่างพระเอกเราเนี่ยก็รู้สึกผิดไม่ไหวเลยนะที่ทำให้ทุกคนเนี่ยเสียตังค์ฟรีแล้วตอนนั้นพระเอกเนี่ยมันก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเข้าพระเอกเนี่ยก็เลยรีบวิ่งไปจับมันไว้พระเอกเนี่ยก็ต้องตกใจนะครับเพราะนี่เนี่ยมันเครื่องดูดฝุ่นแต่พอเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยมันหลุดออกจากมือพระเอกมันก็กลับไปในรูนั่นและไอ้ก้อนหินก้อนนี้เนี่ยพระเอกเห็นว่ามันแปลกๆนะคุณปูมอลล็อกเนี่ยก็จัดการให้นะเพราะว่าไอ้หินก้อนนี้เนี่ยมันเป็นเวทอัมพังนั่นเองครับแล้วพอทำลายก้อนหินก้อนนี้เสร็จมันเนี่ยก็เป็นทางไปต่อแบบยาวมากและไอ้พื้นที่ที่มันให้ไปต่อเนี่ยถูกเรียกกันว่าถ้ำของไซโต้ทำให้นักผจญภัยมากหน้าหลายตาเนี่ยมาที่นี่นะครับเพื่อที่จะไปหาสมบัติคือคนอื่นเนี่ยเขาจะมาหาเงินอะไรงี้แหละแต่ว่าพระเอกเนี่ยมันอยากได้ไอ้เครื่องดูดฝุ่นนั่นนะและนักผจญภัยที่มาที่นี่เนี่ยก็จะเป็นทุกคนที่เราได้เห็นในตอนที่1 2 3นี่แหละครับซึ่งผมว่าหลายคนเนี่ยก็น่าจะงงนะว่าตัดไปตัดมาเนี่ยคือเนื้อเรื่องมันยังไงกันแน่ผมเองเนี่ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนั่นแหละครับแต่ผมคิดว่าเนื้อเรื่องต่อจากนี้เนี่ยน่าจะคลายข้อสงสัยของพวกเราได้แล้วเพราะทุกคนที่เราได้เจอก่อนหน้านี้เนี่ยมันมารวมตัวกันที่นี่หมดและยุคใหม่แห่งการสำรวจก็ได้เริ่มต้นขึ้นณบัดนี้เปิดเรื่องมาในตอนที่4นะครับตอนนี้ทุกตัวละครในตอน1 2 3เนี่ยได้มารวมตัวกันที่เขาวงกตนะครับแต่พวกเขาที่ไม่ใช่คนอาณาจักรนี้เนี่ยก็ต้องเสียค่าเข้านะครับซึ่งที่ไซโตมันอยากจะเข้าไปในเขาวงกตนี้เนี่ยก็เพราะว่าเขาเนี่ยอยากได้เครื่องดูดฝุ่นนะไซโตเนี่ยก็อ้ําอึ้งไปครับไลซ่าเนี่ยก็คิดว่าเจ้าไซโตเนี่ยอยากจะกลับไปโลกเก่าจริงๆแต่ว่าในตอนนั้นนะครับก็มีอัศวินลูกงามเนี่ยเข้ามาถามว่านายเนี่ยคือไซโตใช่มั้ยเขาเนี่ยก็เข้ามาขอบคุณไซโตที่ช่วยเปิดเส้นทางใหม่ให้เจ้าหมอนี่เนี่ยมันชื่อว่าใครนะครับเป็นผู้กล้าเจ้าใครกําลังแนะนําตัวซะดิบดีเลยแต่ว่าก็มีคนจํานวนนึงเนี่ยเดินตัดหน้ามันไปอย่างก็ไม่เห็นมันเลยเจ้าใครเนี่ยดูเสียทรงบารมีเลยมันก็บอกว่าถึงไซโตเนี่ยจะเป็นคนหาเส้นทางใหม่เจอแต่ว่าก็ไม่ใช่คนที่จะพิชิตเส้นทางใหม่หรอกนะพอมานี่แหละที่จะเป็นผู้พิชิตหลังจากแนะนําตัวกันเสร็จนะครับมันเนี่ยก็ไปเลยทิ้งความรําคาญไว้ให้กับพวกพระเอกแบบงงๆนะในตอนนั้นเจ้าอ้วนที่มันเป็นเด็กเซนเนี่ยก็เข้ามาขอโทษพวกไซโตมันก็บอกว่าพวกใครเนี่ยไม่ค่อยมีมารยาทนะเพราะเป็นผู้กล้ามือใหม่ซึ่งเจ้าหมอนี่เนี่ยมันชื่อว่ามอนทีนปูอิดนะครับซึ่งผมเนี่ยจะเรียกว่าน้องปูอิดละกันมันก็ขอจับมือแสดงความเป็นพันธมิตรกับพระเอกแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยก็มีคนตะโกนบอกมาว่าหยุดก่อนเจ้าหมอนาเนี่ยมาติดอะไรบางอย่างไว้ที่มือซึ่งมันเนี่ยก็เป็นเหล็กแหลมนั่นเองน้องผู้หญิงก็บอกว่าคนที่จับมือกับเจ้านี่เนี่ยขยับตัวไม่ได้เลยนะไอ้เจ้าปูอิดที่รู้ความแตกแล้วเนี่ยก็เลยทำเนียนหนีไปเลยนะไซโตเนี่ยก็ขอบคุณน้องคนนี้ไปนะครับน้องคนนี้เนี่ยก็บอกว่าไม่เป็นไรนะเธอเนี่ยแค่เกลียดวิธีการสู้แบบนี้นะแล้วในตอนนั้นเนี่ยก็มีอัศวินเดินออกมามาพร้อมกับซากหัวมังกรขนาดใหญ่พวกผู้คนเนี่ยก็สงสัยนะครับว่าอัศวินคนนี้เนี่ยเป็นใครกันแน่และจากนั้นน้องเอลเนี่ยก็เดินจากพวกพระเอกไปน้องลาเอลซ่าเนี่ยก็บอกว่า2คนเมื่อกี้ที่เป็นอัศวินที่ถือหัวมังกรแล้วนั่นเนี่ยน่ากลัวนะเพราะว่าในบรรดาคนที่มาที่นี่เนี่ย2คนนั้นเนี่ยแข็งแกร่งที่สุดแล้วก็ตันมาที่อัศวินชุดทองนะครับถ้าใครจําไม่ได้เนี่ยไอ้หมอนี่มันก็คือจอมมารปีศาจนั่นแหละมันก็บอกว่ามันในร่างนี้เนี่ยใช้พลังไม่ได้ถึงครึ่งเลยนะส่วนเจ้ารัฐมนตรีเนี่ยจริงๆมันเกษียณไปแล้วนะครับแต่ว่าที่มาเนี่ยก็เพราะว่าราชาเนี่ยขอพอราชาเนี่ยบอกว่าในมหาเขาวงกตแห่งนี้เนี่ยมีมรดกของจอมเวทผู้ควบคุมเวลาหลับไหลอยู่เพราะงั้นเนี่ยพวกเขา
ก็เลยจะไปเอามาเพื่อไม่ให้มันเนี่ยไปตกอยู่ในมือของคนชั่วเจ้าปีศาจเนี่ยก็ถามท่านรัฐมนตรีนะครับว่าท่านเนี่ยคิดว่าท่านกำลังพูดคำนี้อยู่กับใครกันรัฐมนตรีเนี่ยก็บอกว่ากับเจ้าปีศาจเนี่ยมันเป็นเพื่อนกับราชานะแถมยังเป็นคนสอนเวทมนต์ให้กับเขาด้วยและในตอนนั้นเนี่ยก็มีอะไรสักอย่างเนี่ยแทงมาที่รัฐมนตรีและนั่นเนี่ยก็เป็นฝีมือของเจ้านินจานั่นเองครับราชาปีศาจเนี่ยก็เลยจะฆ่าเจ้านินจาแต่ว่ายังไม่ทันได้ทำอะไรเลยนะครับเจ้านินจาเนี่ยก็จัดให้แบบเต็มคาราเบลเลยเรียบร้อยครับผมราชาปีศาจเราก็ตายนะซึ่งไอ้เจ้านินจาเนี่ยมันก็เหมือนจะมีพูดด้วยนะครับและชื่อจริงๆของเจ้านินจาเนี่ยเรียกว่าคิซูรุงิแต่ผมเนี่ยเรียกนินจาละกันนะเจ้านินจาเนี่ยก็บอกให้พูดของมันเนี่ยใช้ไฟเผาร่างของเจ้าปีศาจซะเพื่อไม่ให้มันเนี่ยฟื้นคืนชีพได้อีกและตัดกลับมาที่ราชานะครับตอนนี้เนี่ยรัฐมนตรีก็กลับมารายงานว่าเจ้าราชาปีศาจเนี่ยมันแพ้ให้กับเจ้านินจาและก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะกลายเป็นเท่าฐานเออนะครับเวนโมลบหนีมันทำงานขึ้นมาพอดีนะก็เลยรอดมาได้ส่วนเจ้าราชาปีศาจเนี่ยก็ได้รับการรักษาแล้วนะครับซึ่งก็ต้องใช้เวลาถึง2สัปดาห์นะกว่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเจ้ารัฐมนตรีเนี่ยก็บอกว่าถ้าสู้กันซึ่งหน้านะยังไงมันก็ไม่แพ้ราชาเนี่ยก็บอกไม่ต้องพูดแก้ตัวหรอกนะนายเนี่ยไปพักผ่อนเถอะแล้วพอรัฐมนตรีออกไปนะครับราชาเนี่ยก็คิดว่าเขาวงกลเนี่ยมันน่าสนุกดีนะเขาเนี่ยก็อยากจะไปร่วมเล่นดูนะแต่ว่ามันคงจะมีปัญหาระดับประเทศแน่นอนแล้วมันก็จะตัดมาที่ภาพนึงนะครับมันจะแสดงให้ดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยใครเข้าร่วมบ้างซึ่งผู้เฒ่าไม้เท้ายักษ์เนี่ยแกก็ไม่ได้เข้าร่วมนะครับส่วนราชาปีศาจกับรัฐมนตรีเนี่ยก็ถอนตัวไปแล้วแล้วเราเนี่ยจะได้รู้เหตุผลแล้วนะครับว่าทำไมปู่คาถาไม้เท้ายักษ์เนี่ยแกไม่ได้เข้าร่วมก็เพราะว่าตอนแรกนะครับแกเข้าไปนี่แหละและไม้คาถายักษ์ของแกเนี่ยมันเข้าไม่ได้นะครับแกก็เลยแบบเออไม่เข้าแม่งแล้วนะก็เลยกลับไปแล้วก็ตัดมาที่ตีของพระเอกนะครับตอนนี้พวกเขาเจอกับมอนอะไรก็ไม่รู้นะแต่แกมอลองโดนมันควันนั่นไปเนี่ยก็ถึงกับหลับไปเลยครับพระเอกเนี่ยก็รีบเข้าไปปลุกนะและจากนั้นเจ้าเต่าเนี่ยมันก็เข้ามาโจมตีทันทีนอร่าเอซาเนี่ยก็โจมตีส่วนไปนะครับแต่ว่าก็ทำอะไรมันไม่ได้เลยทางด้านพระเอกนะครับมันก็พยายามปลุกคุณปู่มอลล็อกแต่ว่าคุณปู่มอลล็อกเนี่ยก็เงียบสงบจัดเลยนะส่วนทางด้านลาเอซาเนี่ยก็ยังรับดาเมจเรื่อยๆนะครับแต่ว่าในตอนนั้นน้องขวานยักษ์เนี่ยก็ได้โผล่มาช่วยน้องลาเอซาและเธอเนี่ยก็แนะนำตัวว่าเธอเนี่ยชื่อว่าลิลิซาชายาของเธอเนี่ยถูกเรียกกันว่าลิลิซานักล่าสัตว์ปีศาจสักพักนะครับชายลังลำเนี่ยก็ได้วิ่งตามมาชายคนนี้เนี่ยมีชื่อว่ากีเบิลและลิลิซาเนี่ยก็ได้ขอหีบนั่นกับพวกพระเอกนะครับน้องลาเอซาเนี่ยก็ไม่ได้ขันนะเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นคนฆ่าเจ้าเต่านั่นแต่ลิลิซาเนี่ยก็รู้นะครับว่าหีบนั่นเนี่ยมันล็อกเอาไว้แต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ากีเบิลเนี่ยเป็นทั้งนักเวทและก็หัวขโมยเขาก็เข้าไปสะดอกกุญแจนะแต่ว่ามันก็ทำไม่ได้ครับพระเอกเนี่ยก็เลยอาสาว่าให้มันทำไหมน้องลิลิซาเนี่ยก็พูดจาดูถูกพระเอกนะแบบโหขนาดกีเบิลทำไม่ได้นายเนี่ยน่าจะทำได้น้องลาเอซาเนี่ยก็เลยบอกว่าอย่ามาดูถูกพระเอกไม่เข้าท่าแบบนั้นแล้วพระเอกเนี่ยก็ไปนั่งสะดอกกุญแจแต่ว่าในตอนที่พระเอกกำลังนั่งสะดอกกุญแจอยู่เนี่ยน้องลิลิซาเนี่ยก็จ้องพระเอกตาเป็นมันเลยนะเธอเนี่ยก็รู้สึกว่าพระเอกเนี่ยตรงสเปคมากๆไม่ใช่ของเธอนะครับแต่ว่าเป็นของกีเบิลต่างหากกีเบิลเนี่ยก็บอกว่าไม่ต้องพูดนะเดี๋ยวก็เผลอไปสบตาพระเอกหรอกแล้วในตอนนั้นพระเอกเราเนี่ยก็สะดอกกุญแจได้สำเร็จแล้วมันเนี่ยก็เอาอัญมณีที่อยู่ในหีบนั้นเนี่ยให้นะครับกีเบิลที่ได้สบตากับพระเอกเนี่ยก็ตกหลุมรักพระเอกเรียบร้อยครับผมแล้วก็ตัดมาอีกทีนะครับไซโตไม่รู้ไปทำอีท่าไหนนะไปหลงกับเพื่อนซะงั้นมันก็ไปเจอกับเจ้ามอมปุยที่กำลังทำหาอะไรก็ไม่รู้นะเจ้ามอมปุยเนี่ยก็บอกพระเอกว่าอย่ามาเรียกชื่อย่อกันพระเอกเนี่ยก็บอกว่าคนอื่นเขาก็เรียกกันนี่แล้วพระเอกเนี่ยมันก็นั่งลงนะพอมันคิดว่าเพื่อนๆเนี่ยน่าจะรู้ตำแหน่งและเดี๋ยวก็มาหาเองแหละแต่ถ้าเดินวนไปมาเนี่ยก็ไม่เจอกันสักทีมอมปุยเนี่ยก็บอกว่าพระเอกเนี่ยไม่ได้ดูแข็งแกร่งเลยนะแต่ว่าทำไมดูมั่นใจมากจังมันเลยคิดว่าเพื่อนๆพระเอกเนี่ยคงจะแข็งแกร่งมากๆเลยใช่มั้ยมันก็ถามว่าพระเอกเนี่ยทำยังไงให้พวกนั้นเนี่ยรับเข้ากลุ่มล่ะพระเอกเนี่ยหลอกลวงคนเก่งใช่มั้ยพระเอกเนี่ยก็บอกคงจะแบบนั้นละมั้งแล้วเจ้ามอมปุยเนี่ยมันก็ทิ้งอาวุธออกนะครับแล้วมันเนี่ยก็ทำการไล่เวทป้องกันสัตว์ปีศาจสำหรับ1คนมันก็บอกว่ามันเนี่ยไม่มีเวทพอจะสร้างให้พระเอกหรอกพระเอกเนี่ยก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับเพราะมันเนี่ยมีน้ำมนต์ที่พกติดมาอยู่จากนั้นเนี่ยพระเอกก็เริ่มลาดไปรอบตัวครับแล้วมันเนี่ยก็เกิดเป็นบาเรียป้องกันขึ้นมาจากนั้นเนี่ยพระเอกก็นั่งชิวๆเลยนะแต่ว่านั่งไปสักพักนะครับพระเอกเนี่ยก็หิวข้าวไอ้เจ้ามอมปุยเนี่ยก็กินอาหารตากแห้งรอหน้าพระเอกเลยนะแต่ว่าพอมันหันไปนะครับพระเอกเราเนี่ยกินแซนด์วิชนะเกทับกันไปอีกแถมพระเอกเราเนี่ยก็มีอย่างเยอะเจ้ามอมปุยเนี่ยมันก็อยากกินบ้างพระเอกเนี่ยก็ใจดีนะครับแบ่งให้กินแต่มอมปุยเนี่ยมันก็ซึ้งใจในพระเอกนะครับที่ขนาดมันเนี่ยกางขายอาคมคนเดียวกินมันตากแห้งคนเดียวแต่ว่าพระเอกเนี่ยก็ยังใจดีกับมันอยู่มันก็ปฏิเสธการช่วยเหลือจากพระเอกไปมันก็บอกพระเอกว่ากลัวพระเอกเนี่ยแค้นแล้วก็เอาพิซซ่าให้มันกินในแซนด์วิชพระเอกเราเนี่ยก็ไม่ได้สนใจนะครับนั่งกินแซนด์วิชต่อไปชิวๆเลยแล้วในตอนนั้นนะครับพวกของไซโต้นี่ก็มาพอดีและไม่นานนักเนี่ยพวกของมอมปุยก็มาเหมือนกันคายเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นห่วงเจ้ามอมปุยจะตายอยู่แล้วเนี่ยทำไมมอมปุยเข้ามาไม่รอกันล่ะเราเนี่ยเป็นเพื่อนกันนะเจ้ามอมปุยได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็ซึ้งเลยครับซึ่งพวกพระเอกได้เห็นเนี่ยก็ซึ้งเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ตัดมาอีกทีนะครับน้องลาเอลซ่าเนี่ยก็มาสู้กับเจ้าอสูรตัวนึงมันเนี่ยคือตัวอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็กำลังสู้กันไปสู้กันมานี่แหละครับเธอตัดขาหน้ามันไปได้2ขาละแต่ว่าในตอนนั้นนะครับน้องเอลเนี่ยก็มาไล่ช็อตไปเฉยเลยซึ่งเธอเนี่ยก็ทำเหมือนกับพวกของลิลิซ่าเลยนะครับคือมาขอหีบสมบัติไปน้องลาเอลซ่าเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนนั่นเนี่ยของพวกฉันน้องเอลเนี่ยก็เลยบอกว่าเอ้าฉันเนี่ยมาช่วยเธอนะน้องลาเอลซ่าเนี่ยก็บอกว่าเธอเนี่ยไม่ได้ต้องการน้องเอลเนี่ยก็บอกว่าแต่ลาเอลซ่าเนี่ยเกือบโดนเล่นงานแล้วนี่ลาเอลซ่าเนี่ยก็บอกว่านั่นจะเป็นช็อตปิดฉากตั้งหากแล้วก็เรียบร้อยครับผมทะเลาะกันทันทีพอความเห็นไม่ตรงกันนะครับการปะทะกันเนี่ยก็จึงบังเกิดแล้วนะทั้งสองเนี่ยจะมาสู้ตัดสินกันซะอย่างนั้นแหละแต่ว่ากฎของเขาวงกฎแห่งนี้เนี่ยเขาไม่ให้สู้กันนะครับถ้าหาว่าสู้กันเนี่ยก็จะโดนปรับแล้วก็จะไม่ได้เข้าเขาวงกฎของทางรัฐอีกเลยน้องเอลเนี่ยก็บอกว่าเออเขาจะอยู่แต่ว่านี่เนี่ยก็เป็นการดวลที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยยินยอมนี่มันไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะและแต่ละฝั่งเนี่ยก็ส่งตัวแทนไปทำพันธ
สัญญากันถ้าหากว่าฝ่ายไหนใต้เนี่ยก็จะไม่มีความแค้นต่อกันนะแล้วพอพวกเขาทำสัญญาเสร็จเนี่ยน้องเอลเนี่ยก็แนะนำตัวนะครับว่าเธอเนี่ยชื่อว่าฟาลิวลิวอาลิวแต่ผมเนี่ยขอเรียกน้องเอลละกันลาเอซ่าเนี่ยก็บอกว่าเธอเนี่ยชื่อว่าลาเอซ่ามอลล็อกคุณปู่มอลล็อกเนี่ยก็ถามว่าทำไมตอนสุดท้ายเนี่ยถึงพูดเบาจังล่ะก็ไม่ทันได้ตอบคำถามนะครับทั้งสองเนี่ยก็เข้าโจมตีกันทันทีซึ่งพระเอกเนี่ยก็มั่นใจนะครับว่ากรงเล็บของเอลเนี่ยไม่สามารถทำอะไรชุดเกราะของน้องลาเอซ่าได้แน่นอนซึ่งก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับแต่ว่าน้องลาเอซ่าเนี่ยก็ฟันน้องเอลไม่โดนเหมือนกันน้องเอลเนี่ยก็ลบไปด้วยหาตำแหน่งช่องว่างของชุดเกราะไปด้วยซึ่งน้องเอลเนี่ยก็ฟันน้องลาเอซ่าเนี่ยเลือดกระฉูดกระฉาดเต็มไปหมดครับลาเอซ่าเนี่ยก็รู้นะครับว่าถ้าอยู่ในชุดเกราะแล้วก็ใช้ดาบใหญ่เนี่ยไม่น่าจะชนะหรอกเธอเนี่ยก็เลยปลดชุดเกราะออกครับแล้วก็ใช้ดาบสั้นแทนซึ่งพระเอกเนี่ยก็เป็นคนทำให้นั่นแหละครับแต่ว่านะครับชุดของน้องลาเอซ่าเนี่ยมันก็ดันหลุดลุยซะอย่างนั้นน้องลาเอซ่าเนี่ยก็เลยตะโกนหาน้องลาฟันอย่างไวแล้วก็ตัดมาอีกทีนะครับทั้งสองทีมเนี่ยก็เหมือนว่าจะไม่ได้สู้กันละน้องผมแดงที่เป็นนักบวชเนี่ยก็รู้สึกว่าโอเคมากๆเพราะว่าเธอเนี่ยไม่อยากให้น้องเอลเนี่ยฆ่าคนจริงๆและเธอเนี่ยก็ไม่อยากให้น้องเอลเนี่ยไปสู้กับคนพวกนั้นน้องเอลเนี่ยก็บอกว่าก็คงจะจริงแหละถ้าปล่อยไปเนี่ยเธออาจจะแพ้ก็ได้แต่ก็ช่วยไม่ได้ละนะเพราะว่าฉันเนี่ยเป็นนักผจญภัยนี่เนอะน้องผมแดงเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้นะต่อให้จะบาดเจ็บแค่ไหนหรือว่ากลายเป็นหินก็ได้แต่ว่าขอร้องลายอย่าใต้ริดขาดเพราะว่าตอนนี้เธอยังใช้เวทมนต์คืนชีพไม่ได้เลยและเธอเนี่ยก็เข้าไปก่อนน้องเอลนะครับกำลังสวีทเวอร์กันเลยนะครับแต่ว่าในตอนนั้นพระเอกเนี่ยก็เข้ามานะมันเอาสมบัติเนี่ยมาคืนนะครับเพราะรู้สึกว่าทางของพวกมันเนี่ยได้รับเยอะเกินไปแล้วก็ตันมาอีกทีนะครับพวกไซโตเนี่ยตอนนี้ไปอยู่ไหนก็ไม่รู้แล้วนะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยได้เจอกับเครื่องดูดฝุ่นนะครับไซโตเนี่ยก็จำเอาไปยังไวเลยพอไซโตเนี่ยตามไปเรื่อยๆนะครับก็ได้ไปเจอกับของที่โลกเก่าเยอะแยะเต็มไปหมดไซโตเนี่ยเวอร์เลยนะครับว่าที่นี่มันที่ไหนวะเนี่ยและในตอนนั้นพูดของเจ้านินจาเนี่ยก็โผล่ออกมาและเธอเนี่ยก็ทำการเปล่งแสงมาเต็มที่เลยถ้ามองพระเอกเราเนี่ยมองไม่เห็นหาอะไรทั้งนั้นเลยนะเจ้านินจาเนี่ยกำลังจะเข้าไปฆ่าไซโตนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยน้องลาเอซ่าเนี่ยก็มาช่วยพระเอกไว้ทันแต่ว่าเธอเนี่ยดันโดนเหยียบเงาไปนะครับก็เลยทำให้เธอเนี่ยขยับไม่ได้มันกำลังจะเข้าไปฆ่าน้องลาเอซ่าแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยลุงเผาดอฟเนี่ยแกก็โผล่มาไอ้เจ้านินจาเนี่ยก็ถามพูดของมันว่าทำอะไรอยู่เนี่ยซึ่งในตอนนี้นะครับพูดของเจ้านินจาเนี่ยมันกำลังสู้กับน้องลาฟานอยู่คุณลุงดอฟเนี่ยแกก็กำลังจะยิงธนูใส่เลยนะครับแต่ว่าเจ้านินจาเนี่ยก็ไม่ปล่อยให้มีโอกาสนั้นแน่นอนมันจะเข้าไปแทงคุณตานะครับแต่ว่าคุณตาเนี่ยแกก็เตรียมหน้าไม้ไว้ละแต่ว่าแกเนี่ยไม่ใช้หน้าไม้ยิงนะครับใช้ไฟเนี่ยใส่แม่งซะเลยเจ้านินจาเนี่ยรู้ว่ามันเสียเปรียบนะครับก็เลยยอมถอยกลับไปน้องลาเอลซ่าเนี่ยก็มาขอบคุณลุงดอฟแล้วตอนนั้นนะครับคุณปู่มอลล็อกเนี่ยแกก็เข้ามาลุงดอฟเนี่ยแกเห็นคุณปู่มอลล็อกนะครับแกเนี่ยก็คานเข้าไปหาแล้วก็ทักทายนะว่าแบบเอ้ยไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับเนี่ยน้องลาเอลซ่าเนี่ยก็สงสัยนะครับว่าปู่มอลล็อกเนี่ยรู้จักกับคุณลุงดอฟได้หรอคุณปู่มอลล็อกเนี่ยก็ถามนะครับว่านายคือคุณปู่ดอฟเนี่ยแกก็เลยบอกนะครับว่าแกเนี่ยชื่อว่ากีบุนเกิลเขาเนี่ยตามหาคุณปู่มอลล็อกมาตลอด20ปีแถมเขาเนี่ยยังเรียกคุณปู่มอลล็อกว่าอาจารย์ด้วยนะครับคุณปู่มอลล็อกได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็ถามหน้าตาเหมือนจะเศร้าหรือดีใจก็ไม่รู้กันแน่นะแต่สุดท้ายนะครับแกก็บอกว่าแกเนี่ยไม่รู้จักกับกีบุนเกิลนี่นะลุงเผาดอฟที่ได้เจอตาแกมอลล็อกเนี่ยแกก็เข้ามาคำนับทันทีนะครับก็ทักทายตามภาษาคนไม่ได้เจอกันมานานแต่ปู่มอลล็อกเนี่ยก็จำไม่ได้นะครับว่าลุงดอฟคนนี้เนี่ยแกเป็นใครลุงดอฟเนี่ยแกก็บอกว่าชื่อกีบุนเกิลเขาเนี่ยตามหาปู่มอลล็อกมา20ปีละแต่ปู่มอลล็อกเนี่ยก็จำไม่ได้อยู่ดีเขาว่าใครวะลาฟานเนี่ยก็ถามคุณปู่มอลล็อกว่าคือยังไงกันแน่เนี่ยคุณปู่มอลล็อกเนี่ยแกก็บอกว่าแกเนี่ยไม่รู้นะเพราะแกรับลูกศิษย์เฉพาะผู้หญิงเท่านั้นกีบุนเกิลเนี่ยก็บอกว่าคุณปู่มอลล็อกเนี่ยอาจจะลืมไปแล้วเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยคุณปู่มอลล็อกเป็นอาจารย์จองเวทีมีชื่อเสียงอยู่ในประเทศทางทิศตะวันออกอันไกลโพ้นแต่ว่าหลังจากที่ออกเดินทางตามหาเวทมนต์ต้องหาเมื่อ20ปีที่แล้วก็ไม่มีการกลับมาอีกเลยผมจะเรียกกีบุนเกิลว่าลุงเผาดอฟแล้วกันนะมันเรียกง่ายดีลุงเผาดอฟเนี่ยแกก็บอกว่าจริงๆแกก็เจอปู่มอลล็อกเนี่ยข้างหน้าก่อนเข้าทำละแต่ว่าแกเนี่ยไม่มีโอกาสได้เข้าไปทักทายนอลาเอซาเนี่ยก็บอกว่าคุณปู่มอลล็อกเนี่ยก็เคยบอกเธอว่าเขาเนี่ยลืมเรื่องในอดีตคุณปู่มอลล็อกเนี่ยก็บอกว่าแกจำอะไรไม่ได้เลยนะจำได้แค่ว่าตัวเองเนี่ยชื่อมอลล็อกแล้วก็จำได้แค่คาถาเวทอะไรเงี้ยลาฟานเนี่ยก็บอกว่าแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยก็ลืมเวทมนต์ไปซะด้วยนะลุงดอฟเห็นลาฟานพูดแบบนั้นนะครับก็ถามว่าพูดแบบนั้นได้ไงเนี่ยน้องลาฟานเนี่ยก็เลยถามว่าจองเวทผู้ยิ่งใหญ่คนนี้น่ะเลยลุงดอฟเนี่ยก็ถามคุณปู่มอลล็อกนะครับว่าชื่อมอลล็อกเนี่ยไปชื่อปอบทีทันเนี่ยเอาไว้จีบยิงไม่ใช่หรอเพราะว่าทันเนี่ยเนื้อหอมใช่เล่นเลยนี่แล้วเขาก็บอกคุณปู่มอลล็อกว่าชื่อจริงของคุณปู่มอลล็อกเนี่ยก็คือจองเวทผู้ยิ่งใหญ่เบิร์กฮามโคมและในตอนนั้นเนี่ยคุณนายของเจ้านินจาก็ปากที่ลุงดอฟอย่างจังน้องลาเอซ่าเนี่ยก็เข้าสู้โหมดต่อสู้ลาเอซ่าคิดว่าพวกเธอเนี่ยสามารถเอาชนะได้อย่างแน่นอนแต่ว่าในตอนที่เจ้านินจามันปรากฏตัวออกมาเนี่ยมันไม่ได้มาแค่คนเดียวนะครับมันไปเอาปีศาจไอ้เจ้า2ตัวนี้มาอีกแล้วก็ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้เนี่ยเจ้านินจามันจะไปหาแม่มดไอ้เจ้าปีศาจ2ตัวนี้เนี่ยก็ถามว่าดีแล้วหรอจะไปหาเธอเนี่ยไอ้เจ้านินจาก็บอกว่ามันเนี่ยหาความรู้สึกตอนนี้ไม่ไหวแล้วและพอมาถึงจุดที่คิดว่าใช่เนี่ยก็ไม่เจออะไรสักอย่างเลยนะเจ้านินจาก็เลยบอกให้ลูกน้องมันเนี่ยแยกกันตามหาก่อนเจ้านินจาที่เดินไปเดินมาเนี่ยก็เจอกับอาคารหลังนึงนะครับดูสภาพโทรมๆนี่แหละไม่รอช้าครับเจ้านินจาเนี่ยก็เดินเข้าไปซึ่งสภาพความโทรมของมันเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่ด้านนอกนะด้านในเนี่ยก็โทรมไม่ต่างกันครับไม่ว่าจะอยากใหญ่หรือว่าเศษพังของอะไรก็ตามเถอะแต่ว่ามันก็มีช่องทางเดินลงสู่ด้านล่างเจ้านินจาที่เดินลงมาเรื่อยๆเนี่ยก็ได้เจอกับหญิงสาวคนนึงนะครับที่นอนด้วยสภาพที่โทรมมากเจ้านินจาที่เข้าไปดูใกล้ๆเนี่ยก็ได้ยินเสียงหายใจที่โรยราของเธอหนังตอนนี้เนี่ยก็ติดกระดูกเหมือนว่าไม่ได้กินอะไรมานานแล้วเจ้านินจาเนี่ยมันเป็นห่วงนะครับก็เลยถามว่าคุณยายครับยังมีชีวิตอยู่ไหมแต่ว่าเจ้านินจาเนี่ยมันสังเกตผ้าที่คุณยายใส่นะครับก็เป็นผ้าเดียวกันกับที่แม่มดเนี่ยใส่ก่อนหน้านี้แล้วในตอนนั้นผู้ตัวน้อยเนี่ยก็ออกมาบอกว่าอย่ามองนะอี
กไม่นานเนี่ยแม่มดก็จะแก่ตายแล้วเจ้านินจาเนี่ยก็ไม่เข้าใจนะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเธอก็ยังสวยเปล่งปลั่งอยู่เลยน้องพูตัวน้อยเนี่ยก็บอกว่าในอดีตการเนี่ยมีปีศาจหลงเสน่ห์ลาเวล่านะแล้วก็ได้ลายเวทีทําให้เธอนี่ไม่แก่และต่อให้ปีศาจถูกจอมเวทฆ่าตายผลของเวทมันก็ยังคงอยู่แต่เวทมนต์นี้เนี่ยยังมีคําสาปบางอย่างรวมอยู่ด้วยเป็นคําสาปที่ว่าหากแม่มดเนี่ยมีความรักเมื่อไหร่แล้วก็เวทมนต์ที่หยุดเวลาเนี่ยก็จะคลายออกและเวลาที่เคยหยุดเนี่ยมันก็จะเดินอย่างรวดเร็วและที่เธอแก่เนี่ยก็เป็นเพราะว่าเธอเนี่ยรักเจ้านินจานั่นแหละเลยทําให้เวลาของเธอเนี่ยมันเดินต่อเจ้านินจาเนี่ยก็รู้สึกผิดไม่ไหวเลยนะครับที่เป็นเพราะมันน้องพูดเนี่ยก็แปลกใจนะเพราะว่าเจ้านินจาเนี่ยเป็นมือสังหารแต่ว่ากระดันมาจริงจังกับเหยื่อซะได้เธอก็เลยบอกว่ามีวิธีนึงที่สามารถช่วยแม่มดได้นะโบราณสถานที่จอมเวทผู้ควบคุมเวลาอาศัยอยู่มหาเขาวงกตนั่นเองแล้วก็ตัดมาในมหาเขาวงกตนะครับตอนนี้เนี่ยเจ้านินจากับน้องลาเอซ่าเนี่ยก็กำลังดวลกันอยู่น้องลาเอซ่าเนี่ยจะโดนเหยียบเงาแต่ว่าน้องลาฟาเนี่ยก็ส่องแสงนะครับทำให้เงาเนี่ยมันหายไปนะทางด้านลุงดอมนะครับแกเนี่ยก็กำลังล้ำมัดเจ้าปีศาจอยู่แกก็บอกปูมอลล็อกว่าระหว่างนี้เนี่ยก็ให้ปูมอลล็อกเนี่ยลาคาถาเวเลยแต่ดูเนี่ยแกเมื่อยังไงก็ไม่รู้ครับพระเอกเนี่ยก็เลยเรียกเตือนสติทางด้านลุงดอมเนี่ยแกก็ล้ำมัดเจ้าปีศาจรัวๆเลยนะซึ่งเจ้าปีศาจเนี่ยก็ต่อยไม่ยั้งเลยนะครับจนลุงดอมเนี่ยแกชะล่าถอยไปและในจังหวะนั้นเจ้าปีศาจปิงเนี่ยมันก็ขอไปค้นปีฉากเองแล้วมันเนี่ยก็ยิงขึ้นพลังสีชมพูมาใส่พวกพระเอกครับลุงดอมเนี่ยก็เลยบอกว่าลูกไฟระเบิดเนี่ยจัดการเจ้าพวกนี้ไม่ได้หรอกนะถึงอย่างนั้นนะครับคุณปู่มอลล็อกเนี่ยแกก็จำคาถาไม่ได้นะพระเอกเนี่ยก็บอกว่าใช้คาถาที่มันลุ่มลึกกว่านี้ก็ได้คุณปู่มอลล็อกเนี่ยก็ถามว่างั้นเนี่ยเขาจะใช้มิคาซึจิทั้ง7แล้วกันนะพระเอกเนี่ยก็บอกว่าจำได้อยู่ครับและพอแกลายคาถาเส้นเนี่ยก็มีสายฟ้าเนี่ยฟาใส่เจ้าปีศาจ2ตัวเต็มๆพระเอกเนี่ยก็นึกว่าจัดการได้นะครับแต่ว่าเจ้าปีศาจเนี่ยก็ยังไม่เป็นอะไรมันก็เข้ามาคว้าตัวพระเอกเอาไว้มันเนี่ยก็ฆ่าพระเอกไปเลยนะแต่ว่านั่นเนี่ยเป็นลางแย่งนะครับพอคีเบอร์ที่ชอบพระเอกเนี่ยก็มาช่วยพระเอกไว้ทันที่พวกเขามาที่นี่เนี่ยไม่ใช่เพราะความบังเอิญหรอกนะครับเพราะว่าคีเบอร์เนี่ยสะกดรอยตามพระเอกมาต่างหากเจ้าปีศาจจะเข้ามาโจมตีพวกพระเอกนะครับแต่ว่าในตอนนั้นน้องเอลฟ์เนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยไอ้เจ้าปีศาจปีกเนี่ยมันเห็นแบบนั้นก็โจมตีมาที่พวกของน้องลาเอลซ่าแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยมอมปุยก็ได้ลายบาเลียช่วยน้องลาเอลซ่าเอาไว้ซึ่งพวกของมอมปุยเนี่ยก็มากันครบแก๊งเลยนะซึ่งทุกคนที่มาเนี่ยก็เป็นฝ่ายพระเอกกันหมดเจ้านินจาเนี่ยก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมคนเห็นมาเยอะขนาดนี้วะเนี่ยมันก็เลยบอกให้ทีมงานมันเนี่ยถอยก่อนแต่น้องหัวแดงเนี่ยก็บอกว่าอย่าให้พวกมันหนีไปจะดีกว่าเพราะพวกนั้นเนี่ยมันชอบไปลอบทำร้ายนักผจญภัยระดับสูงอยู่เรื่อยเลยเธอก็เลยชวนน้องลาฟาเนี่ยมาช่วยกันจัดการมันน้องลาฟาเนี่ยก็โอเคครับส่วนน้องพูดของเจ้านินจาได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็ออกไปทันทีเลยนะเธอจะไม่ยอมให้พวกน้องลาฟาเนี่ยทำอะไรได้ตามใจชอบเธอกำลังจะเข้าไปขัดขวางนะครับแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยน้องไลจีเนี่ยก็ใช้เวทสายฟ้าของเธอเนี่ยโจมตีไปที่น้องพูเจ้าปีศาจเห็นแบบนั้นเนี่ยก็เป็นห่วงน้องพูนะครับก็เลยจะเข้าไปช่วยเจ้าปีเนี่ยก็บอกว่าอย่าเข้าไปพอทีมของพวกพระเอกเนี่ยมีเวทไลปีศาจระดับกลาง2คนกับระดับลึกมากอีกคนนึงแต่เหมือนว่าจะช้าไปแล้วนะครับเพราะว่าในตอนนั้นน้องลาฟานกับน้องนิเนียเนี่ยทั้งสองเนี่ยกำลังชาร์จพลังเลยเจ้านินจาเนี่ยมันจะเข้าไปช่วยเพื่อนๆนะครับมันก็ได้คิดว่าตัวของมันเนี่ยได้ฆ่าผู้คนมากมายเพื่อเงินคนที่คิดจะทำอะไรก็ได้ในโลกแห่งความมืดอย่างฉันเนี่ยได้มาพบกับพวกพ้องที่เป็นปีศาจก็คือไอ้เจ้า2ตัวนี้นี่แหละครับซึ่งเจ้านินจาเนี่ยมันก็ได้เข้าไปรับดาเมจแทนเจ้าปีศาจนั่นนะเจ้าปีศาจเนี่ยก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเจ้านินจาเนี่ยถึงทำแบบนี้เจ้านินจาก็บอกว่ามันเนี่ยชอบทำตามใจตัวเองก็แค่จะหาผู้หญิงที่มันเนี่ยชอบทางที่พวกเจ้าปีศาจไม่จะไปต้องตามเขาไปก็ได้ซึ่งตอนนี้นะครับเจ้านินจาที่โดนพลังนั่นไปแบบเต็มๆเนี่ยก็สาหัสสากันพอควรเลยนะแต่ว่าพระเอกเนี่ยก็บอกว่าพอได้แล้วแบบนี้เนี่ยมันรู้ผลแพ้ชนะแล้วไม่ใช่หรอน้องเอลฟ์เนี่ยก็บอกว่าไม่ได้นะเจ้าพวกนี้เนี่ยถูกสงสัยว่าลอบทำลายและสังหารนักผจญภัยคนอื่นจะปล่อยให้พวกมันหนีไปแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดน้องพูตัวจิวเนี่ยก็บอกว่าใช่แล้วมันจะต้องไม่จบลงตรงนี้เพราะว่าเธอเนี่ยจะไม่ยอมให้สมบัติของจอมเวทผู้ควบคุมเวลาตกไปอยู่ในมือของคนอื่นเด็ดขาดจากนั้นน้องพูตัวจิวเนี่ยเธอก็ทำการไล่เวทนะครับกีเบิลที่เห็นเนี่ยก็บอกว่านั่นเนี่ยอาจจะเป็นการอัญเชิญเทพมาระดับ8มาเจ้านินจาเห็นแบบนั้นเนี่ยยอมไม่ได้เด็ดขาดเขาเนี่ยก็เข้าไปจับน้องพูตัวจิวเอาไว้เธอก็บอกให้เจ้านินจาเนี่ยดึงปีกของเธอออกเลยแต่ว่าเจ้านินจาเนี่ยก็บอกว่าขอโทษด้วยนะและมันเนี่ยก็มีเสียงนั่งปึ้งนะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและก็ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะครับน้องพูตัวจิวเมื่อก่อนเนี่ยยังเป็นสาวแซ่อยู่เลยนะแต่ว่าเธอเนี่ยก็โดนพวกนักผจญภัยเนี่ยไล่จับตัวพองั้นเนี่ยมันทำให้เธอเนี่ยเกลียดนักผจญภัยมากๆเธอเนี่ยก็เลยหาวิธีทำให้ตัวเองเนี่ยอ้วนนะพอเธอคิดว่าถ้าเธออ้วนแล้วเนี่ยผู้คนก็ไม่น่าจะสนใจแล้วแหละแต่ว่าไม่ต่างกันเลยนะครับแถมยังมีคนมาไล่เยอะกว่าเดิมอีกและน้องพูที่ตัวอวบอ้วนขึ้นเนี่ยมันทำให้เธอบินช้าช้าใช่ไหมครับก็เรียบร้อยครับโดนจับไปเลยน้องพูตัวจิ๋วที่พยายามจะดิ้นออกจากพวกมนุษย์เนี่ยก็ไม่รอดนะครับตอนนั้นเองเนี่ยก็มีแม่มดเนี่ยเดินเข้ามาซึ่งด้วยความช่วยเหลือของแม่มดเนี่ยก็ทำให้น้องพูตัวจิ๋วเนี่ยเธอเป็นอิสระอีกครั้งน้องพูตัวจิ๋วเนี่ยก็ขอบคุณนะแม่มดเนี่ยก็บอกว่าไม่เป็นไรจ้าหลังจากนั้นน้องพูตัวจิ๋วเนี่ยก็ใช้ชีวิตอยู่กับแม่มดโดยความที่ว่ามีอะไรหลายๆอย่างคล้ายกันนะครับพวกเขาเนี่ยก็สนิทกันได้อย่างไวแต่น้องพูตัวจิ๋วเนี่ยก็สงสัยว่าแม่มดเนี่ยไม่เหงาหรออยู่ที่แบบนี้แม่มดเนี่ยก็บอกว่าเธอเนี่ยชินแล้วล่ะก็เพราะว่าเธอเนี่ยมีชีวิตมาตั้ง400ปีแล้วนี่น้องพูได้ยินก็แบบโหนานเลยนะนั่นน่ะแม่มดก็บอกว่าเธอเนี่ยโดนคำสาปแต่หากเธอมีความรักเมื่อไหร่ก็คำสาปนั้นมันก็จะคลายออกและเธอเนี่ยก็จะค่อยๆตายไปแต่แล้ววันนึงแม่มดเนี่ยก็มาบอกกับน้องพูนะครับว่าเธอเนี่ยโดนจูบด้วยแหละซึ่งก็เป็นเจ้านินจานั่นแหละครับแม่มดเนี่ยก็ดูน่าจะชอบแหละซึ่งเธอเนี่ยก็ไม่ได้สีเลียนนะครับที่อายุของเธอเนี่ยมันจะเพิ่มอย่างรวดเร็วน้องพูตัวจิ๋วเนี่ยก็เลยบอกว่าต่อให้จะอายุเยอะแค่ไหนผู้หญิงเนี่ยก็ยังมีความรักได้นะแล้วก็ตัดกลับมาที่ปัจ
จุบันนะครับน้องพูนเนี่ยก็บอกให้เจ้านินจาเนี่ยดึงปีกของเธอออกพอทําไม่รีบเอาปีกเธอออกเนี่ยมันจะอัญเชิญเทพปีศาจมาไม่ได้แต่พอเจ้านินจามันไม่ลงมือนะครับน้องพูตัวจิ๋วเนี่ยก็บังคับคุณนายของเจ้านินจาออกมาแล้วก็ทําการตัดปีกของเธอทันทีน้องพูตัวจิ๋วเนี่ยก็บอกว่าเธอเกลียดพวกนักผจญภัยมากๆพวกแกเนี่ยเคยเจอมั้ยล่ะเหตุการณ์ที่ถูกลอบล้อมด้วยพวกที่ชอบสิ่งสวยงามแล้วเกือบถูกผสมพันธุ์กับเผ่าพันธุ์อื่นแม่มดเป็นเพื่อนเพียงคนเดียวที่เขาช่วยชีวิตฉันเอาไว้พองานครั้งนี้เนี่ยฉันก็จะช่วยเธอให้ได้แล้วในตอนนั้นนะครับพลังออร่าชั่วร้ายทั้งหลายเนี่ยก็มารวมที่ตัวน้องพูดและน้องเนี่ยก็บอกว่าข้าขออุทิศปีกดำนี้ราชาแห่งความมืดจงฟังกายท่านเป็นของข้ากายข้าเป็นของท่านลอยล่องลำน้ำนรกไปด้วยกันท่านรับใช้ของข้าคนบาปคนปีศาจคนปีศาจจงตื่นขึ้นมาคุณนางเหล็กดำจากห้วงลึกแล้วในตอนนั้นก็มีเสาหินเนี่ยโผล่ขึ้นมาซึ่งรอบๆของเสาต้นนี้นะครับมันจะมีลูกตาอยู่ด้วยเจ้าเอลที่อยู่ใกล้ซุนเนี่ยก็โดนโจมตีก่อนเลยนะครับทุกคนที่เห็นเนี่ยก็เวิร์กกันหมดแล้วเปิดเรื่องมาในตอนที่6นะครับตอนนี้ทุกคนเนี่ยได้เผชิญหน้ากับเจ้าเสาหินที่มันมีลูกตารอบล้อมเจ้าเอลที่อยู่แถวนั้นพอดีเนี่ยก็เลยโดนโจมตีไปก่อนเลยนะครับเจ้าเอลที่โดนโจมตีไปขนาดนั้นเนี่ยก็หูขาดเลยนะครับน้องนีเนียเนี่ยก็รีบคว้าหูของเจ้าเอลเอาไว้และเธอเนี่ยก็ใช้เวทภาษาเชื่อมต่อกันเจ้าเอลเนี่ยมันก็เตือนนะครับว่าเธอเนี่ยจะตายนะแต่ว่าน้องนีเนียเนี่ยก็ไม่กลัวครับถ้าตายพร้อมกันเนี่ยก็ไม่เป็นไรไอ้เจ้าเสาหินเนี่ยมันก็โจมตีมาอีกแต่ว่าน้องลาเอลซาเนี่ยก็เข้ามาป้องกันเอาไว้ถึงเธอจะป้องกันได้นะครับแต่ว่าเจ้าเสาหินนี่เนี่ยก็โจมตีไม่หยุดเลยนะไซโตเนี่ยก็บอกคุณปู่มอร์ล็อกว่าใช้มีคาซึจิทั้งเจ็ดเลยครับคุณปู่มอร์ล็อกเนี่ยก็โอเคนะจัดให้จัดไปแกก็ทำการไล่คาทันทีไล่ไปไล่มาเนี่ยแกลืมซะอย่างนั้นครับพระเอกเนี่ยก็เลยบอกจุดที่คุณปู่มอร์ล็อกลืมพอคุณปู่มอร์ล็อกแกจำได้นะครับก็ไล่คาถาได้สำเร็จสายฟ้าเนี่ยก็ฟาใส่เจ้าเสาหินนั่นอย่างแรงเหมือนเหตุการณ์เนี่ยจะสงบลงนะครับแต่ว่าเจ้าเสาหินเนี่ยก็ยังอยู่ดีไม่รอช้าครับมันเนี่ยก็โจมตีไปทั่วเลยทีนี้คุณลุงร้อมเนี่ยแกก็ลองใช้ธนูยิงไปที่ตามันนะครับแต่ว่าเจ้าเสาหินเนี่ยมันกลับตาได้ทันเจ้าเสาหินเนี่ยก็โจมตีรัวๆเลยลาฟานเนี่ยก็บอกว่าถ้าพลังเวทเธอหมดแล้วก็การป้องกันเนี่ยมันก็จะหายไปพระเอกเนี่ยก็บอกคุณปู่มอร์ล็อกว่าใช้สิ่งนั้นนะครับคุณปู่มอร์ล็อกเนี่ยก็งงนะครับว่าอะไรพระเอกเนี่ยก็บอกว่าเวทมนต์หยุดเวลาคุณปู่มอร์ล็อกเนี่ยก็บอกว่าพระเอกเนี่ยไม่น่าจะได้ดูนี่พระเอกเนี่ยก็บอกว่ามันเห็นอยู่ตำราเวทมนต์ที่มีกุญแจล็อกอยู่ในตอนนั้นไอ้ที่มันมีเหตุอะไรนั่นแหละครับซึ่งข้างในของมันเนี่ยเป็นกล่อง2ชั้นนะแล้วมันก็มีคาถาเวทเนี่ยเขียนเอาไว้มันเป็นเวทควบคุมเวลาและมิติพระเอกเนี่ยก็เลยนึกถึงตอนที่มันเนี่ยโผล่มาแรกๆเลยพระเอกเนี่ยก็ถามคุณปู่มอร์ล็อกตรงๆเลยนะครับว่าคุณเนี่ยเป็นคนเรียกผมให้มาโลกนี้หรือเปล่าแล้วก็จะย้อนกลับไปในตอนคุณปู่มอร์ล็อกเนี่ยแกอยู่กับลูกครับก็มีความสุขดีครับก็ปกติแหละลูกเนี่ยก็ทำสร้อยให้แกด้วยลูกแกเนี่ยก็ถามว่าวันนี้เนี่ยอยู่บ้านไหมปู่มอร์ล็อกเนี่ยก็เลยบอกว่าวันนี้เขาเนี่ยต้องไปสถาบันวิจัยเวทน่ะคนเป็นลูกเนี่ยก็ดูง่อยๆนะครับคุณปู่มอร์ล็อกเนี่ยก็บอกว่าพอจะเป็นจอมเวทอันดับหนึ่งของประเทศนี้ให้ได้ถ้าทำได้ลูกก็จะได้อยู่ยังมีความสุขมากกว่านี้ซึ่งลูกของแกเนี่ยก็เข้าใจนะครับไม่ได้ว่าอะไรทว่านะครับในคืนนั้นเนี่ยลูกของแกก็เป็นไข้น้องเนี่ยก็ถามหาคุณปู่มอร์ล็อกครับแบบว่าคุณพ่อเนี่ยยังไม่กลับมาหรอแม่เนี่ยก็บอกว่าอีกแป๊บเดียวก็กลับมาแล้วพองั้นเนี่ยลูกนอนเถอะนะคนเป็นลูกเนี่ยเธอก็อยากหายไวๆนะครับเพราะเธออยากทำสร้อยคอให้กับคนเป็นพ่ออีกแต่ว่าไม่นานนักเนี่ยคุณปู่มอร์ล็อกแกก็เดินเข้ามาแต่ว่าแกเนี่ยไม่สนใจลูกไม่สนใจเมียเลยนะครับเดินไปที่หนังสือเวทมนต์ซะอย่างนั้นภรรยาเนี่ยก็เข้ามาบอกว่าเด็กคนนั้นเนี่ยเหมือนจะมีไข้ทุกคืนเลยพองั้นเขาอยากให้ปู่มอร์ล็อกเนี่ยอยู่บ้านก่อนได้ไหมเพื่อเกิดอะไรขึ้นแต่คุณปู่มอร์ล็อกเนี่ยแกก็ไม่สนใจนะครับแกก็บอกว่าแกเนี่ยบอกทางโรงพยาบาลกับวัดเอาไว้ให้แล้วเพราะว่านี่เนี่ยมันใกล้ถึงเวลารับรองการเป็นมหาจอมเวทแล้วนะโอกาสครั้งนี้ถ้าไม่ฮึสู้ความพยายามที่ผ่านมาเนี่ยมันจะสูญเปล่าถ้าได้กลายเป็นมหาจอมเวทก็จะมีบ้านที่โอ้อากว่านี้เธอเองก็จะได้ภูมิใจไม่ใช่หรอภรรยาแกเนี่ยก็บอกว่าแต่ว่าเด็กคนนั้นเนี่ยรอคุณอยู่นะเขาเนี่ยรอคุณกลับมาตลอดเลยคุณปู่มอร์ล็อกเนี่ยแกก็ไม่ได้ไปดูอาการน้องเลยนะก็บอกแค่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะรีบกลับมาให้ไวแล้วจากนั้นเนี่ยแกก็ไปเลยครับแล้วก็ตัดมาอีกวันนะตอนเช้าละคุณปู่มอร์ล็อกเนี่ยก็กลับมาพร้อมกับความสำเร็จเพราะว่าเขาเนี่ยได้เป็นมหาจอมเวทแล้วแล้วเขาก็ได้กลายเป็นจอมเวทขั้นสูงสุดของประเทศแล้วด้วยนะทว่านะครับภรรยาเขาเนี่ยกลับไม่ดีใจเลยแม้แต่นิดเดียวเธอก็บอกว่าเด็กคนนี้เมื่อคืนเนี่ยมีไข้สูงกว่าทุกวันแม้ว่าเธอเนี่ยจะพาไปหาหมอแล้วแต่ว่าก็ไม่เจอใครเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นตอนกลางคืนคุณปู่มอร์ล็อกเนี่ยก็ได้แต่ยืนงงครับภรรยาเนี่ยแกก็บอกว่าลุงเนี่ยใบได้สติแล้วนะคุณปู่มอร์ล็อกได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็ไม่เอาแล้วนะครับคำพงคำพีใบประกาศอะไรนี่เนี่ยแกวิ่งไปหาลูกก่อนเลยแกก็กล่าวว่าจะใช้เวทคืนชีพนะครับแต่ว่าเงินเนี่ยมันก็มีไม่พอนะคุณปู่มอร์ล็อกเนี่ยแกก็รู้นะครับว่าเป็นเพราะแกเนี่ยเอาไปใช้ในการวิจัยเวทมนต์หมดแล้วภรรยาแกเนี่ยก็บอกว่าถ้าคุณอยู่บ้านอาจจะใช้เวทมนต์ช่วยลูกได้เด็กคนนี้เนี่ยถือสิ่งนี้รอจนวินาทีสุดท้ายเลยซึ่งมันก็เป็นสร้อยคอที่น้องเนี่ยทำให้กับคุณปู่มอร์ล็อกนั่นแหละครับถึงแม้ว่าเธอเนี่ยจะไม่ได้สติแต่ว่าเธอเนี่ยก็ถือไว้แน่นทางที่มอร์ล็อกเนี่ยไม่เคยจะสวมมันแม้แต่ครั้งเดียวคุณปู่มอร์ล็อกได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้นะครับได้แต่เสียใจและแน่นอนครับว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยภรรยาแกก็ไม่เอาแล้วนะภรรยาแกเนี่ยก็ทิ้งแกไว้คนเดียวกับเวทมนต์นั่นแหละคุณปู่มอร์ล็อกเนี่ยแกก็ทำอะไรไม่ได้นะครับได้แต่บอกว่าลูกสาวคนเดียวก็ยังช่วยชีวิตไว้ไม่ได้เลยเป็นมหาจอมเวทแล้วมันจะไปมีประโยชน์อะไรล่ะโดยความบ้าคลั่งของแกนะครับก็ทำร้ายนันนี่เละเทะไปหมดแต่ว่าแกเนี่ยก็ได้ไปเห็นหนังสืออันนึงนะครับเป็นหนังสือเวทมนต์ควบคุมเวลาซึ่งมันเนี่ยก็เขียนถึงมหาเขาวงกตที่ประเทศทางเหนือด้วยว่ากันว่าที่นั่นมีเวทมนต์ควบคุมเวลาที่ลับไหลอยู่ในส่วนลึกคุณปู่มอร์ล็อกรู้แบบนั้นเนี่ยแกก็ออกเดินทางทันทีซึ่งก็ไปเจอกับมหาเขาวงกตนั่นแหละครับ
ก็มียามเนี่ยเฝ้าอยู่พวกยามเนี่ยมันก็เตือนนะครับว่าถ้าเข้าไปคนเดียวเนี่ยอันตรายเด้อคุณปูมอหลอกเนี่ยก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกและแกในกระจายค่าผ่านทางเข้าไปนะครับแกก็เจอกับทางที่มันเนี่ยมีเวทมนต์ปิดผนึกเอาไว้ด้วยแกเนี่ยก็ใช้เวทมนต์ของแกเปิดทางเข้าไปนะครับพอเข้ามาเนี่ยก็เจอกับของที่พวกไซโต้เนี่ยเจอนั่นแหละแต่ว่าที่พื้นเนี่ยมันก็มีกระดาษเนี่ยวางไว้อยู่ซึ่งใบนึงเนี่ยมันเขียนถึงเรื่องเวทมนต์หยุดเวลาเอาไว้ซึ่งแกเนี่ยไม่ได้สนใจหรอกนะครับแกอยากได้เวทมนต์ที่มันย้อนเวลากลับมาแล้วในตอนนั้นนะครับก็มีคนชุดขาวเนี่ยปรากฏอยู่ด้านหลังออร่าพลังของคนคนนั้นเนี่ยดูชั่วร้ายอย่างมากคุณปู่มอหลอกเนี่ยก็ถามว่านายเนี่ยเป็นคนเขียนใช่ไหมไอ้นี่เนี่ยถ้างั้นเนี่ยช่วยสอนเวทมนต์ย้อนเวลาให้หน่อยสิเจ้าพาคุมเนี่ยก็ถามว่าทำไมคุณปู่มอหลอกเนี่ยแกก็บอกว่าแกอยากให้ลูกสาวที่ตายไปแล้วเนี่ยฟื้นกลับคืนมาแม่สาวคนนั้นเนี่ยก็บอกว่าถ้าชนะฉันได้ละก็ฉันจะทำให้คำขอนั้นเป็นจริงคุณปู่มอหลอกได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็จะจัดให้นะครับแต่แกก็รู้นะครับว่าคนตรงหน้าแกเนี่ยแบบไม่ธรรมดาแน่นอนถ้าหากว่าไปสู้เนี่ยโดนฆ่าแน่นอน 90% แต่เพื่อนลูกสาวของแกแกก็จะทำนะและไม่รอช้าครับแกก็ใช้สกิลสายฟ้าเนี่ยจัดการแม่สาวพาคุมเนี่ยก็ใช้พลังของเธอเนี่ยวัดไปเหมือนกันนะครับพอพลังทั้งสองเนี่ยเข้าปะทะกันพื้นที่เนี่ยก็เต็มไปด้วยแสงสีขาวมากมายซึ่งผลสรุปนะครับสุดทั้งคู่แต่ว่าก็เป็นแม่สาวพาคุมขาวที่ลุกมาก่อนแกก็บอกว่าไม่เร็วเลยนี่ฉันเนี่ยเบื่อโลกนี้เต็มทีแล้วแต่ก็โชคดีที่สุดท้ายแล้วฉันได้สู้กับคนอย่างนายเธอเนี่ยก็บอกว่าเธอจะเดินทางไปยังโลกอื่นเพื่อสรรเสริญกับการต่อสู้ฉันจะทำให้คำขอของนายเนี่ยเป็นจริงก็แล้วกันคุณปูมอลอกเนี่ยแกก็ขอให้ย้อนเวลาหน่อยแต่ว่าแม่สาวคนนี้เนี่ยก็บอกว่าไม่เห็นต้องย้อนเวลาก็ได้แค่นายเนี่ยลืมมันไปก็พอเพราะว่านายเนี่ยแค่อยากสบายใจขึ้นก็เท่านั้นถ้าลืมเรื่องลูกสาวไปเนี่ยนายก็สบายใจขึ้นแล้วล่ะจากนี้ไปเนี่ยก็ขอแค่ใช้ชีวิตในฐานะที่เป็นคนใหม่ก็พอลืมความเจ็บปวดและความผิดพลาดของตัวเองซะและจากนั้นแสงสีขาวเนี่ยก็เจอจ้าอีกแล้วนะครับแล้วก็ตัดไม่ทีนะครับคุณปู่มอลอกเนี่ยก็เดินออกมาแกก็ดูท่าทางจะไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่นะพยายามที่มันเฝ้าหน้าปากประตูทางเข้าเนี่ยก็เข้ามาดูอาการครับมาในกระถามว่าบ้านคุณปู่เนี่ยอยู่ไหนคุณปู่มอลอกเนี่ยก็จำไม่ได้ครับพลหารเนี่ยก็ถามอ้าวไม่มีครอบครัวหรอลุงแล้วชื่ออะไรล่ะเนี่ยแล้วอ่ะคุณปู่มอลอกเนี่ยก็ดูแผ่นหินในมือแกนะครับซึ่งมันเนี่ยเขียนไว้ว่ามูโลคุพยายามได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็อ๋อมอลอกสินะซึ่งคุณปู่มอลอกเนี่ยแกลืมหมดเลยนะครับพอความทรงจำส่วนใหญ่เนี่ยมันหายไปเกือบหมดละลืมกระทั่งรอยยิ้มของลูกสาวตัวเองแล้วก็ตัดกลับมาที่ปัจจุบันนะครับพระเอกเนี่ยก็ถามย้ำนะว่าคนที่เรียกผมมาที่โรงเนี้ยเนี่ยคือคุณหรือเปล่าลาฟานได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็ถามว่าอ้าวคุณปู่เรียกมาหรอคุณปู่มอลอกเนี่ยก็นิ่งนะครับแกไม่ได้ตอบอะไรซึ่งเจ้าลูกตาเนี่ยก็โจมตีมาไม่หยุดเลยนะลุงดอมที่โดนโจมตีอย่างหนักเนี่ยก็บอกปู่มอลอกว่าอาจารย์ครับผมเนี่ยขอสรุปเลยนะคุณเนี่ยน่าจะใช้เวทมนต์ควบคุมเวลาได้คุณปู่มอลอกเนี่ยก็บอกว่าความทรงจำของเขาเนี่ยมันหายไปเขาเนี่ยจำคาถาไม่ได้นะยิ่งถ้าเป็นเวทมนต์ที่ไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยจำไม่ได้เลยแหละพระเอกเนี่ยก็บอกว่าไม่เป็นไรนะผมเนี่ยจำได้แต่ก็มีบางส่วนที่จำไม่ได้นะเพราะว่าตัวอักษรเนี่ยมันอ่านยากยากแต่ถ้าเป็นคาถาที่ว่าความเดียวดายในช่วงเวลาหนึ่งละก็ผมเนี่ยจำได้อย่างแน่นอนดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะเป็นเวทมนต์ที่สามารถหยุดเวลาได้ช่วงนึงลาฟาเนี่ยก็ถามว่าช่วงนึงเนี่ยมันนานแค่ไหนกันลุงดอมเนี่ยก็บอกว่าขึ้นอยู่กับผู้ร้ายแต่ถ้าเป็นคุณปูมอลองเนี่ยน่าจะนานพอที่จะนับ1ถึง100เพราะงั้นใช้หยุดเวลาตอนเจ้าเสาหินเนี่ยมันลืมตาและจากนั้นทุกคนเนี่ยก็กระนำการโจมตีไปที่ตาของมันถ้าหากว่าใช้วิธีนี้เนี่ยอาจจะจัดการได้ก็ได้นะคุณปูมอลองเนี่ยก็ขอโทษแกจำไม่ได้ว่าแกเนี่ยเป็นคนอัญเชิญพระเอกมาหรือเปล่าพระเอกเนี่ยก็บอกว่าขอโทษนะที่ทำให้คิดมากแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องมีสมาธิกับคาถาก่อนนะและอย่างต่อให้คุณเรียกผมมาโลกนี้จริงมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงได้แล้วล่ะครับและพอคุณปูมอลอกแกไม่ได้คิดมากแล้วเนี่ยลุงดอมเนี่ยแกก็จะมาเป็นตัวแทงให้นะเพื่อให้คุณปูมอลอกเนี่ยได้ลายเวทลุงดอมเนี่ยก็ใช้สื่อสารทางจิตนะครับไปหาทุกคนว่าจากนี้เนี่ยจะใช้เวทมนต์ที่เป็นไพ่ตายอยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันคุ้มกันคุณปูมอลอกพร้อมกับการหลบการโจมตีของเจ้าดวงตานั้นด้วยเพื่อจะทำให้ตาของเจ้าเสาหินเนี่ยมันลืมตลอดทุกคนได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่คุณปูมอลอกเนี่ยก็บอกว่าเริ่มแผนการได้แต่ว่าแกเนี่ยก็สงสัยนะครับว่าเอ้าแล้วเราต้องเริ่มยังไงล่ะพระเอกเนี่ยก็บอกว่าไม่ต้องรีบครับเดี๋ยวค่อยๆทวนนะแล้วพระเอกเนี่ยมันก็พูดบทคาถาซึ่งตอนนี้นะครับพวกที่รอตีนเนี่ยก็รอตีนกันอย่างนัวเลยทางด้านปู่มอลอกเนี่ยก็ค่อยๆไล่คาถานะครับเจ้าลูกตาเนี่ยพยายามโจมตีมานะแต่ว่าน้องลาฟานเนี่ยก็ใช้พลังเวทของเธอเนี่ยป้องกันให้จนน้องลาฟานเนี่ยไม่ไหวแต่ว่าเจ้าลูกตาเนี่ยก็โจมตีมาอีกพระเอกเราเนี่ยก็รับบทไปสายแทงไปก่อนแต่ว่าสุดท้ายแล้วพระเอกเนี่ยมันก็ไม่ไหวนะครับมอมปุยเนี่ยก็เข้ามาช่วยป้องกันอีกแรงทุกคนเนี่ยก็มาช่วยกันนะครับพระเอกเนี่ยก็ให้กำลังใจปู่มอลอกคุณปู่มอลอกเนี่ยแกก็เริ่มไล่คาถาอีกครั้งนะแล้วก็ตัดไปที่เจ้าเสาหินนะครับตอนนี้เนี่ยมันหมุนนะแล้วก็โจมตีอย่างรัวเลยแต่ว่าพวกสายรอตีเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับและในที่สุดนะครับคุณปู่มอลอกเนี่ยแกก็ไล่คาถาสำเร็จทว่านะครับทุกคนเนี่ยถูกหยุดเวลากันหมดเลยไซโตเองเนี่ยก็โดนหยุดไปด้วยเหมือนกันพอหยุดเวลาได้นะครับแกก็ลืมนะว่าต้องทำอะไรต่อแล้วเวลาที่ถูกหยุดเนี่ยก็เริ่มนับถอยหลังซึ่งจะเป็นยังไงต่อเนี่ยก็ต้องมาลุ้นในตอนที่7นะครับเริ่มมาในตอนที่7นะครับปู่มอลอกเนี่ยแกใช้เวทหยุดเวลาซึ่งมันเนี่ยทำได้สำเร็จนะครับแต่ว่ากระดานมีแค่แกนะครับที่สามารถขยับตัวได้อยู่คนเดียวบุญมีแต่สังกะสีบังนะครับเพราะปู่มอลอกที่หยุดเวลาได้เนี่ยแกจำไม่ได้นะครับว่าต้องทำอะไรต่อวะเนี่ยซึ่งเวลา100วิที่สามารถหยุดเวลาได้เนี่ยมันก็เริ่มนับถอยหลังแล้วนะครับแกที่ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็หันไปถามไซโตนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแต่ไซโตที่โดนหยุดเวลาไปด้วยเนี่ยก็ไม่สามารถตอบโต้อะไรกลับมาได้ทว่าที่มือของปู่มอลอกเนี่ยแกมีข้อความเขียนไว้นะครับว่าใช้เวทมนต์โจมตีที่ดวงตานั่นซะแกเนี่ยก็นึกออกนะครับว่าก่อนหน้านี้ไซโตเนี่ยเขียนข้อความที่มือของแกก็รู้สึกโชคดีนะที่มีทุกคนเนี่ยคอยอยู่เป็นเพื่อนร่วมทางแล้วจากนั้นปู่มอลอกเนี่ยก็เริ่มไล่คาถาทันทีครับซึ่งป
ู่หมอลองเนี่ยแกสามารถจำคาถาได้แบบครบถ้วนเลยแกก็ใช้พลังไฟแกเนี่ยเข้าไปโจมตีทันทีแต่แล้วแกก็เห็นความทรงจำของเจ้านินจาที่มันเนี่ยไปจูบกับน้องแม่มดและแกก็ได้เห็นนะครับว่าแม่มดเนี่ยแบบแกเหี่ยวตายไปละแต่เจ้านินจาที่มันอยากช่วยเนี่ยน้องพูดตัวเล็กเนี่ยก็บอกเลยครับว่ามีทางนึงที่ช่วยได้ซึ่งเจ้านินจาเนี่ยมันก็สนใจใช่ไหมปลายทางของพวกมันเนี่ยก็คือทำที่นี่แหละคุณปู่หมอลองเนี่ยเลยเข้าใจนะครับว่าพวกนินจาเนี่ยมันทำเพื่อความรักและหากเขาจัดการไอ้เสาตานี่เนี่ยมันก็ไม่สามารถจะช่วยพวกนินจาได้นะแต่หากเขาไม่ทำแบบนี้เนี่ยคนที่อยู่ด้านหลังเขาพวกพระเอกอะไรเงี้ยเนี่ยก็จะอันตรายเพราะงั้นเนี่ยแกก็ขอโทษพวกเจ้านินจาและจากนั้นก็ใช้พลังเนี่ยอัดไปที่เสาตานั่นนะและจากนั้นนะครับเวลาเนี่ยก็กลับมาเดินตามปกติซึ่งผลลัพธ์เนี่ยคือไอ้เจ้าเสาตาเนี่ยมันก็แตกสลายไปครับทว่านะครับมันก็แรงมากับการที่แขนของปู่หมอลองเนี่ยขาดพวกพระเอกเนี่ยก็เข้าไปดูอาการแกก็ถามน้องลาฟานะครับว่าประสานได้ไหมน้องลาฟานเนี่ยก็บอกว่าเธอเนี่ยทำได้นะแกนึกว่าปู่หมอลองเนี่ยจะให้ประสานมือของแกก็บอกว่าไม่ใช่แกหรอกแต่ว่าเป็นปีของน้องพูดต่างหากเพราะเวทมนต์ที่เธออัญเชิญเทพปีศาจมาเนี่ยมาใช้พลังเวทที่ปีของเธอไม่ได้ใช้ปีกเป็นตัวเร่งพลังส่วนปีกเนี่ยก็น่าจะตกแถวนี้แหละน้องลาเอซาเนี่ยก็บอกว่าแต่พวกนั้นเนี่ยจะฆ่าพวกเรานะเพราะงั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องช่วยเลยปู่หมอลองเนี่ยแกก็บอกว่าแกเห็นความทรงจำของพวกเจ้านินจาก่อนที่จะปล่อยเวทออกไปเลยทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถฆ่าคนพวกนี้ได้นะที่พวกนี้ไม่ตายเนี่ยก็เพราะว่าเขาใช้เวทแค่ครึ่งเดียวทำให้บาดเจ็บแต่ว่าไม่ตายหรอกแล้วก็ขายเวทมนต์ไปด้วยซึ่งผลของมันเนี่ยก็ออกมาตามที่แกเนี่ยคาดหวังไว้ส่วนเรื่องที่แขนแกขาดเนี่ยพอแกทำให้เวทเนี่ยมันไหลกลับมานะครับมาทำให้พลังลูกไฟนั่นเนี่ยมาสะท้อนกลับมาหาตัวเองก็เลยทำให้แกเนี่ยแขนขาดนั่นแหละครับน้องลาเอซาเนี่ยก็เข้าไปกอดด้วยความเป็นห่วงแล้วก็ตันไม่ถี่นะครับคุณปู่มอลล็อกเนี่ยแกก็ขอให้น้องนีเนียเนี่ยใช้เวทประสานมือของแกหน่อยน้องนีเนียเนี่ยก็บอกว่าถ้าคุณมุมปุยมาร่วมมือกันเนี่ยแค่ใช้พลังเวทให้เต็มที่ไม่ต้องมีตัวเร่งพลังเนี่ยก็สามารถประสานได้แล้วซึ่งไอ้เจ้ามุมปุยเนี่ยก็กวนตีนจัดเลยนะครับเล่นลิ้นไปมาแต่ว่าสุดท้ายมันก็น่าจะยอมช่วยแหละตามมาที่พวกพระเอกนะครับตอนนี้พระเอกเนี่ยมันหาปีกของน้องพูตัวน้อยเจอแล้วกีเบิลเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะใช้เวทช่วยอีกพระเอกเนี่ยก็ขอบคุณกีเบิลนะกีเบิลเนี่ยก็เขินครับตามมาทางด้านน้องพูนะครับน้องลาฟานเนี่ยกำลังจะช่วยเธอเลยน้องพูเนี่ยก็ตื่นมาบอกว่าไม่ต้องหรอกเธอรับความช่วยเหลือจากพวกที่อยู่กับมนุษย์อย่างมีความสุขไม่ได้หรอกนะพอพวกมนุษย์เนี่ยมาทำไม่ดีกับเธอเอาไว้อย่างเอาไปโชว์หรือเอาไปขายอะไรงี้ก็มีครับเธอก็ถามน้องลาฟานว่าเธอเนี่ยไม่เคยโดนแบบนี้สินะน้องลาฟานเนี่ยก็บอกอ้าวเธอก็สนิทกับมนุษย์ที่เป็นนินจาเหมือนกันนี่และจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็เริ่มทำการติดปีกให้กับน้องพูดตัวจิ๋วส่วนเจ้านินจาเนี่ยมันก็ขอให้ส่งปีศาจผู้เพื่อนมันเนี่ยกลับไปโลกปีศาจทีพอพวกนี้เนี่ยมันอยู่กับเจ้านินจาที่ฐานลับตลอดนะครับมันเนี่ยไม่ได้เป็นคนอัญเชิญมาหรือยังไรหรอกซึ่งเขาเนี่ยเคยไล่กลับไปแล้วนะใจจริงงั้นหรอเจ้านินจาก็บอกว่ามันกับเจ้าปีศาจเพื่อนมันเนี่ยก็เคยไปบุกโจมตีปาร์ตี้อื่นมาหลายครั้งละโดยเฉพาะนักรบศักดิ์สิทธิ์และจอมเวทที่ดูแข็งแกร่งเขาเนี่ยมาจะจู่โจมแบบไม่ให้ตั้งตัวแล้วก็สับเป็นชิ้นๆ นะเพื่อไม่ให้ฟื้นขึ้นกลับมาได้เจ้านินจารู้ดีนะครับว่าถ้ามันโดนลงโทษเนี่ยก็คงไม่พ้นการแขวนคอนั่นแหละแต่เขาเนี่ยขออย่างเดียวคือปล่อยน้องพูดตัวจิ๋วกับพวกเจ้าปีศาจเนี่ยไปเถอะลุงดอฟเนี่ยแกก็ถามนะครับว่าพวกนายเนี่ยตามหาจอมเวทผู้ควบคุมเวลางั้นหรอเจ้านินจาเนี่ยก็บอกว่าใช่คนคนนั้นเนี่ยเหมือนว่าจะชื่อโคมลุงดอฟเนี่ยก็บอกว่าปู่มอล็อกเนี่ยน่าจะเป็นคนที่เจ้านินจาเนี่ยกำลังตามหานั่นแหละทางด้านปู่มอล็อกนะครับแกเนี่ยได้มือกลับมาแล้วนะแกเนี่ยอยากลองของดูนะครับว่ามันยังใช้งานได้ไหมแกก็เลยไปขอจับนมน้องนีเนียนะน้องนีเนียเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้จมูกปุยเนี่ยก็เลยให้ไปบีบจมูกมันแทนทางด้านเจ้านินจาเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับว่าปู่มอล็อกนี่น่าจะเป็นผู้ควบคุมเวลาลุงดอฟก็บอกว่าโครมเนี่ยจอมเวชั้นหนึ่งไม่มีใครเทียบได้แกมีชื่อเสียงยังมากในทิศบูรพาตอนแกมามหาเขาวงกตแห่งนี้เนี่ยก็มีเรื่องฮือฮาอยู่ช่วงนึงแม้ว่ามันจะผ่านไป10ปีแล้วก็เถอะนะและดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยความทรงจำของแกจะกลับมาแล้วด้วยเจ้านินจามันก็เห็นหนทางสว่างที่จะช่วยน้องแม่มดนะครับแต่ว่าในตอนนั้นนะครับมันก็มีดาบสีแดงเนี่ยโผล่มา3เล่มจากนั้นรัฐมนตรีกับราชาปีศาจเนี่ยมันก็เดินเข้ามานะครับมันบอกว่ามันเนี่ยขอลงโทษพวกนั้นก็แล้วกันน้องพูตัวจิ๋วเนี่ยก็เหมือนจะรู้จักเจ้า2คนนี้ทางนั้นเจ้าราชาปีศาจนะครับมันกำลังจะฆ่าเจ้านินจาเลยน้องพูเนี่ยก็บอกว่าหยุดนะถ้าว่าในคำมันไม่เป็นผลพอดาบ3เล่มเนี่ยมันได้ปักลงที่เจ้านินจาอย่างจังแต่นะครับแต่เจ้าปีศาจที่เป็นเพื่อนกับเจ้านินจาเนี่ยก็เข้ามารับดาบแทนเขาเนี่ยก็บอกว่าแค่นี้เขาไม่เป็นไรหรอกนะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นปีศาจและเจ้าปีศาจอีกตัวเนี่ยมันก็บอกให้เจ้าราชาปีศาจกับเจ้ารัฐมนตรีเนี่ยถอยไปซะอย่ามาแต่ต้องลูกพี่ข้าเจ้าพวกมนุษย์สกปรกเจ้าราชาปีศาจเนี่ยก็เลยเผยร่างจริงของมันให้ดูนะครับไอ้เจ้าปีศาจเนี่ยมันก็ถามนะครับว่าลุงด็อกหรอไอ้ราชาปีศาจเนี่ยกับเอาหรือว่าเจ้าเนี่ยคือทาเลฟอนลูกของทาเล็กน้องชายข้าหรอเจ้าทาเลฟอนเนี่ยก็บอกว่าใช่แล้วเห็นเขาที่สง่าแบบนี้เนี่ยทันดูไม่ออกหรอราชาปีศาจเนี่ยก็บอกเอ้าเจอกันครั้งล่าสุดเนี่ยเหมือนหลายร้อยปีมาแล้วนี่แถมดูภายนอกเนี่ยก็โตขึ้นตั้งเยอะเนี่ยกลายเป็นว่านะครับสองปีศาจเนี่ยมันรู้จักกันซะอย่างนั้นนะแล้วก็ตามมาทางด้านการสนทนาของลุงกับหลานนะครับไอ้หลานเนี่ยมันก็ถามนะครับว่าในลุงบอกว่าได้ปกครองประเทศของมนุษย์ตั้งหลายประเทศไงเจ้าราชาปีศาจเนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยแพ้ให้กับราชาประเทศนึงนะเจ้าหลานเนี่ยก็บอกโอ้ไม่เทเลยราชาปีศาจก็ถามว่าหลานเขาเนี่ยมาทำอะไรที่นี่เนี่ยทาเลฟอนเนี่ยก็บอกว่าเปล่าหรอกนะเขาเนี่ยแพ้ให้กับเจ้านินจาเขาเนี่ยก็เลยมาเป็นลูกน้องเจ้านินจานี่แหละเจ้าทาเลฟอนเนี่ยก็นึกได้นะครับว่าก่อนหน้านี้เจ้าราชาปีศาจเนี่ยมาเคยโดนเจ้านินจาฟันสะเละเลยนึกว่าจะถามรามนะครับสับสะละเอียดเชียวเจ้าราชาปีศาจเนี่ยก็บอกว่าหูปากไปเลยเขาเนี่ยแค่ประมาทเองเจ้าทาเลฟอนเนี่ยมันก็บอกนะครับว่ากลูพีเขาเนี่ยใช้วิธีลอบทำร้ายน่ะซึ่งมันก็ขี้โกงยิ่งกว่าปีศาจซะอีกมันเนี่ยไม่แปลกหรอกนะที่ราชาปีศาจจะแพ้ซึ่งทางรัฐมนตรีและราชาปีศาจเนี่ยก็ยังไม่ตา
านะครับพระเอกเลยคิดว่าเจ้านินจาเนี่ยอาจจะได้ยกเว้นโทษจากการแขวนคอก็ได้นะลาฟาเนี่ยก็ถามว่าพระเอกเนี่ยคิดแบบนี้ดีแล้วหรอเมื่อกี้เนี่ยเกือบจะโดนฆ่าอยู่แล้วนะซึ่งพระเอกเนี่ยมันก็ไม่ได้คิดมากนะครับพอได้ยินมาจากปูมอหลอกว่าเจ้านินจาเนี่ยมันก็มีเหตุผลเหมือนกันนอพูโตจิวได้ยินพระเอกพูดแบบนั้นนะครับก็ถึงกับซึ้งน้ำตาไหลเลยซึ่งในระหว่างที่พวกเขาเนี่ยกำลังคุยกันอยู่มันเหมือนจะมีอะไรบางอย่างเนี่ยจับจองพวกเขาอยู่ด้วยนะซึ่งในวงสนทนาเนี่ยเจ้านินจาเนี่ยก็พูดประมาณว่าอยากให้คุณปูมอหลอกเนี่ยใช้เวทย้อนเวลาหน่อยแต่คุณปูมอหลอกเนี่ยแกก็บอกว่าแกทำไม่ได้หรอกแกเนี่ยสามารถใช้ได้แค่เวทที่หยุดเวลาชั่วขณะแค่นั้นแล้วก็ซึ่งไม่รู้ว่าแล้วก็อะไรนะครับเพราะแกเนี่ยหันไปมองที่พระเอกแต่แกไม่ได้บอกว่าคืออะไรนะครับซึ่งทางด้านของลุงดอฟเนี่ยแกสงสัยว่าคุณปูมอหลอกเนี่ยได้ความทรงจำกลับมาจริงๆหรอทางด้านปูมอหลอกเนี่ยแกก็บอกนะครับว่าคนที่ทำแบบนั้นได้เนี่ยก็มีอยู่คนเดียวเท่านั้นแหละเจ้าเวทปริศนาที่เหนือกว่าเขาเจ้าหมอหน้าเนี่ยมาเคยทดลองเวทมนต์เกี่ยวกับเวลาและมิติที่นี่และการอัญเชิญวัตถุจากมิติอื่นมาเนี่ยก็คือฝีมือของเจ้านั่นเจ้าหัวปีศาจเนี่ยมันก็บอกให้เจ้านินจาเนี่ยรีบหากันให้เจอเถอะปูมอหลอกเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้หรอกเจ้านั่นเนี่ยมันเบื่อโลกนี้แล้วก็ไปที่อื่นแล้วซึ่งคุณปูมอหลอกเนี่ยแกก็พูดถึงคนที่ใส่ชุดคลุมขาวนั่นแหละครับซึ่งคนที่ใส่ผ้าคลุมขาวเนี่ยก็บอกว่าเขาจะไปที่โลกอื่นปูมอหลอกเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าคนๆนั้นเนี่ยจะไปที่ไหนแต่ไซโตเนี่ยคิดว่าอาจจะเป็นโลกที่มันเนี่ยมานั่นแหละเหมือนความหวังของเจ้านินจาเนี่ยมันจะได้ดับลงใช่ไหมเพราะว่าตอนนั้นนะครับรัฐมนตรีเนี่ยก็บอกว่าแมมมอนเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสรอดอยู่นะปูมอหลอกเนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยลองสัมผัสพลังเวทก็รู้แล้วนะว่ารัฐมนตรีเนี่ยเป็นเจ้าเวทชั้นหนึ่งแกถามว่าใช้เวทมนต์ย้อนไว้ได้ด้วยหรอรัฐมนตรีเนี่ยก็บอกว่าใช่แต่ว่าคนๆนั้นเนี่ยคือราชาปีศาจเนี่ยก็ถามว่าราชาทำได้ขนาดนั้นเลยหรอนอพูเนี่ยก็ถามว่ามีเวทมนต์แบบนั้นจริงๆหรอนะนอราฟาเนี่ยก็บอกว่าเธอเคยได้ยินแต่ว่ามีเทพเจ้าเท่านั้นที่ใช้ได้ซึ่งตอนนี้นะครับเหมือนว่าความหวังของเจ้านินจาเนี่ยจะถูกจุดประกายขึ้นมาอีกครั้งทว่ารัฐมนตรีเนี่ยก็ได้บอกนะครับว่าการที่จะใช้สกิลนั้นเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขบางอย่างมันต้องเอาชีวิตของคนที่มีความสัมพันธ์กับผู้ที่จะย้อนไหวก็เหมือนกับการแลกชีวิตนั่นแหละครับซึ่งพวกปีศาจเนี่ยมันก็ไม่ยอมให้ลูพีเนี่ยมาทำแบบนั้นแน่นอนแต่ว่าเจ้านินจาเนี่ยก็เต็มใจที่จะสละชีวิตของตัวเองให้นะนอพูตัวจิ๋วเนี่ยก็บอกว่าเธอจะใช้ชีวิตของเธอเองเจ้านินจาก็บอกว่าชีวิตของเธอเนี่ยมันจะได้ผลหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าตัวมันเนี่ยยังไงก็ต้องโดนแขวนคออยู่แล้วก็เลยอยากใช้ชีวิตนี้เนี่ยให้กับคนที่มันรักแล้วเจ้านินจาเนี่ยก็เดินเข้าไปขอร้องซึ่งเจ้าราชาปีศาจที่เห็นว่าเป็นเพื่อนของหลานเนี่ยก็เลยขอร้องด้วยอีกแรงนึงนะรัฐมนตรีเนี่ยแกก็พูดประมาณว่าหากคนที่รู้เรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยยอมทำเป็นเหมือนวันเรื่องของเจ้านินจามันไม่เคยเกิดขึ้นเนี่ยเจ้านินจาเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องโทษประหารหรอกซึ่งทุกคนเนี่ยก็โอเคครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วแล้วก็ตัดมาอีกทีนะครับน้องพูดตัวจิ๋วเนี่ยก็ส่งเจ้าปีศาจทั้ง2ตัวเนี่ยกลับไปโลกของพวกมันหลังจากพวกปีศาจถูกส่งไปแล้วเนี่ยต่อไปรัฐมนตรีเนี่ยก็จะพาเจ้านินจาเนี่ยว่าไปยังที่ต้องการนะครับแต่ก่อนจะไปเนี่ยเจ้านินจามันก็มีเรื่องสงสัยอยู่เรื่องนึงมาสงสัยว่าชุดที่พระเอกไปเอามาใส่เนี่ยมันเป็นชุดมาจากไหนหรอเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยพระเอกดูเป็นคนที่แบบกระจอกงอกง่อยสุดในกลุ่มละแต่กับการเนี่ยท่าทางของพระเอกดูจะเป็นแกนนำของทีมด้วยซ้ำนะแล้วเขาเนี่ยรู้ดีว่าหากไม่มีพระเอกเนี่ยเขาก็อาจจะชนะได้นะมันก็ถามว่าพระเอกเนี่ยเป็นนินจาหรอพระเอกเนี่ยก็บอกไม่ใช่ฉันเนี่ยก็เป็นแค่ช่างฝีมือธรรมดานี่แหละเจ้านินจาเนี่ยก็อึ้งนะครับว่าช่างฝีมืองั้นหรอหลังจากไขข้อข้องใจนะครับจากนั้นรัฐมนตรีเนี่ยก็พาว้าไปนะแล้วก็จบครับสำหรับเรื่องช่างฝีมือไซโตไปสู่ต่างโลกเดินมาในตอนที่8นะครับหลังจากที่เจ้านินจาเนี่ยถูกว้าไปแล้วใช่ไหมลาฟาเนี่ยก็ถามว่าของพวกนี้เนี่ยเป็นของที่พระเอกเนี่ยตามหาอยู่หรือเปล่าพระเอกเนี่ยก็บอกจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ตามหาของสิ่งนั้นอยู่หรอกแต่ว่าที่นี่เนี่ยมันก็แปลกมากๆเลยนะเพราะว่ามีของเต็มไปหมดครับคุณปูมอลล็อกเนี่ยก็บอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นที่จอมเวทคนนั้นเนี่ยเคยอาศัยอยู่เขาได้เปิดประตูเชื่อมกับทางโลกแล้วเรียกมันอ่ะแต่ว่าในตอนนั้นเองเนี่ยก็มีกลุ่มคนเนี่ยเดินเข้ามาพระเอกเราเนี่ยก็เลยรีบวิ่งเข้าไปในกองของพวกนั้นดูนะครับเผื่อจะมีอะไรที่สามารถเอาไปใช้ได้บ้างสภาคนอื่นๆเนี่ยก็วิ่งตามไปด้วยนะคุณลุงดอมเนี่ยก็ถามปูมอลล็อกว่าความทรงจำท่านเนี่ยกลับมาแล้วสินะคุณปูมอลล็อกเนี่ยก็เดินเข้าไปนะครับแล้วก็ยกมือของเจ้าลุงดอมออกดูเหมือนสถานการณ์เนี่ยจะตึงเครียดมากๆเลยนะครับแต่คุณปูมอลล็อกเนี่ยแกก็ไปเล่นกับเจ้าหมาที่ชื่อว่าเปโมเหมือนว่าคุณปูมอลล็อกเนี่ยแกจะจำเจ้าหมาได้นะครับแต่กับการนะครับลุงดอมเนี่ยคุณปูจำไม่ได้นะครับว่าเป็นใครแล้วก็ตามมาที่เจ้านินจานะครับมันก็มาที่บ้านของแม่มดซึ่งก็มากับราชาแก่ด้วยนั่นแหละครับก่อนจะลงไปเนี่ยนินจามันก็ถามว่าท่านเนี่ยสามารถคลายคำสาปและย้อนไวได้จริงหรอราชาเนี่ยก็บอกแล้วแกก็ชักดาบคืนชีพออกมาแกก็บอกเจ้านินจาว่าดาบนี้เนี่ยเป็นดาบที่ช่วงชิงพลังชีวิตของศัตรูมาบางทีเนี่ยก็เรียกว่าบัตซอสซึ่งก็แปลว่าดาบเลือดนั่นแหละครับเจ้านินจาเนี่ยก็ถามนะครับว่าต้องใช้ดาบนั้นเนี่ยฟันฉันงั้นหรอราชาเนี่ยก็บอกว่าการจะช่วยแม่มดได้เนี่ยก็จำเป็นต้องใช้พลังชีวิตของเจ้านินจาแค่คนเดียวแกก็ถามเจ้านินจาว่าเจ้าที่ฆ่าคนชีวิตผู้คนไปมากมายตอนนี้จะมอบชีวิตตัวเองให้คนอื่นได้อย่างนั้นหรอเจ้านินจาก็บอกว่าเขาเนี่ยฆ่าผู้คนไปมากมายแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพวกนั้นเนี่ยเป็นใครเพราะนั่นเนี่ยมันเป็นงานและฉันก็ไม่รู้จักการใช้ชีวิตแบบอื่นด้วยแต่ในสุดท้ายแล้วฉันก็มีเพื่อนและก็ตกหลุมรักแม่มดแต่เธอกับแกชราลงเพราะการเสียมารยาทของฉันเพราะงั้นเนี่ยทำให้ฉันรู้ว่าคนที่ฉันฆ่าไปก็ยังมีคนที่รักรออยู่เหมือนที่ฉันรู้สึกกับเพื่อนๆแต่ไม่ว่าฉันจะรักใครเนี่ยฉันก็ไม่ควรได้รับการอภัยราชาเนี่ยก็บอกว่าช่างเป็นชายที่น่าสงสารเสียจริงนะเนี่ยนินจาเนี่ยก็บอกว่าอย่างน้อยขอให้ชีวิตที่บาปนาของมันเนี่ยได้ช่วยชีวิตใครสักคนเถอะราชาก็บอกว่าถ้ามองว่านั้นเป็นคำพูดของมือสังหารเนี่ยก็เรียกว่ามันเป็นความเห็นแก่ตัวอยู่ดีแต่ว่าข้าเนี่ยเป็นคนใจกว้างนะจะทำให้ความปรารถนาเนี่ยเป็นจริงก็แล้วกันพอแกลงดาบกับเจ้านินจาปุ๊บเนี่ยแม่มดก็ฟื้นเลยนะซึ่งเธอเนี่ยก็ฟื้นมาในสภาพสาวสวยและจากนั้นเธอเนี่ยก็เดินออกมาจากบ้านนะครับด้วยความไกลของเงานะครับก็เห็นเป็นลางๆนะเหมือนจ
ะมีใครบางคนยืนอยู่พอเธอลองจ้องมองดีๆเนี่ยนั่นก็เป็นเจ้านินจานะครับแต่ว่าตอนนี้เจ้านินจาเนี่ยแขนกับขาก็ขาดไปแล้วนะครับและย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะครับต่อราชาลงดาบเนี่ยคือแกเนี่ยไม่ได้ฆ่าเจ้านินจานะเพราะแกบอกว่าถ้าจะให้ดีที่สุดเนี่ยมันต้องใช้ชีวิตของเจ้านินจาครึ่งนึงกับน้องพูดตัวจิ๋วอีกครึ่งนึงซึ่งแกก็ได้เปียกของน้องพูดตัวจิ๋วมาด้วยนะครับใบนึงและหลังจากที่แกฟันขาของเจ้านินจาไปแล้วเนี่ยมันเนี่ยยังไม่พอนะแกก็เลยลงดาบไปอีกรอบนึงครับรอบนี้เนี่ยน่าจะเป็นแขนแหละเจ้านินจาเนี่ยร้องลั่นเลยนะตัดกลับมาที่ปัจจุบันนะหลังจากที่ทั้งสองเนี่ยยืนจ้องหน้ากันอยู่นานเจ้านินจาเนี่ยก็ยิ้มส่งไปทีนึงนะครับแต่ว่าแมนโมเนี่ยก็ถามเจ้านินจานะว่าคุณเนี่ยเป็นใครหรอเจ้านินจาเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าอะไรนะก็เหมือนแบบเสียใจนิดนึงแหละแม่มดเนี่ยก็ขอโทษนะที่เธอเนี่ยไม่มีอะไรให้เจ้านินจาเนี่ยก็ไม่ได้พูดเลยนะครับก็เดินออกไปนะมันคิดว่าแบบนี้เนี่ยดีแล้วแต่น้องพูดตัวจิ๋วที่กลับร่างมาเป็นร่างผอมแล้วเนี่ยก็บอกว่าขี้ขาดคิดจะกลับไปอย่างคนขายขี้หน้าแบบนี้หรอเจ้านินจาเนี่ยก็บอกว่าไม่หรอกนะแค่แม่มดกลับมาได้เหมือนเดิมเนี่ยเขาก็ดีใจละน้องพูดตัวจิ๋วเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้เรื่องเลยแล้วฉันเนี่ยจะทำยังไงล่ะปีกเนี่ยก็ไม่มีนะพลังเวทก็โดนดูดไปอีกและเธอเนี่ยจะไม่ยอมให้กลับไปแบบนี้หรอกน้องพูดตัวจิ๋วก็บอกเจ้านินจานะครับว่าตอนนี้แม่มดเนี่ยเธอไม่มีความทรงจำแล้วมันยังไงล่ะนายเป็นผู้ชายเนี่ยนายก็เข้าไปจีบให้มันติดสิเจ้านินจาก็บอกว่าฉันเนี่ยเป็นมือสังหารนะคงทำให้เธอมีความสุขไม่ได้หรอกน้องพูดตัวจิ๋วได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็เลยต่อยหน้ามันไปทีนึงนะเธอก็บอกว่าความเห็นแก่ตัวมันเริ่มตั้งแต่การทำทุกอย่างเพื่อผู้หญิงตัวเองหลงรักแล้วแหละไอ้วายร้ายเอ้ยทางที่อยู่ในโลกที่มีแต่การลงมือทำกับถูกกระทำแท้ๆยังจะมาพูดอะไรแบบนี้อีกเนี่ยต่อจากนี้นายจะทำอะไรล่ะบวชหรือไงจะไปใช้เวทมนต์ศักดิ์สิทธิ์มันก็สายเกินไปแล้วแทนที่จะไปมัวจำคาถาไร้ประโยชน์เนี่ยสู้ไปทำให้ผู้หญิงคนนึงมีความสุขซะยังจะดีกว่าแล้วในตอนนั้นเองนะครับน้องแมมมดเนี่ยก็โดนพวกผู้ชายเนี่ยมันเข้ามาคุกคามเจ้านินจาเนี่ยก็เป็นห่วงนะน้องพูดเนี่ยก็บอกว่าเมื่อกี้เนี่ยเธอสัมผัสไม่ได้ถึงเวทมนต์ของแมมมดเลยเจ้านินจาได้ยินแบบนั้นนะครับมันเนี่ยก็เข้าไปหาเจ้าสองคนนั้นทันทีมันก็เตือนให้เจ้าสองคนนี้เนี่ยถอยไปซะไอ้เจ้าพวกอันธพาลเนี่ยมันไม่ฟังนะครับก็เลยโดนไม้ฟาดเข้าให้นะแต่ฝั่งของอันธพาลเนี่ยมี2คนครับอีกคนเนี่ยมันจะเข้ามาฟันเจ้านินจาแต่ว่าเจ้านินจาเนี่ยก็ย้ำเงาของอีกคนนึงไว้ทำให้ไอ้เจ้าที่มันจะเข้ามาฟันเนี่ยฟันไม่ได้นะก็ขยับไม่ได้นั่นแหละเจ้านินจาเนี่ยก็ขู่ไปนะว่าฉันเนี่ยสามารถตัดคอแกได้2อันธพาลก็ก่อยเนี่ยก็เลยวิ่งหนีไปเลยนะครับแล้วพอเจ้า2คนนั้นไปนะครับเจ้านินจาเนี่ยก็เดินออกมาแมมมดเนี่ยก็เดินมาขอบคุณเจ้านินจาเนี่ยก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับไปนะครับก็จะเดินไปเรื่อยๆแหละแต่น้องพูดตัวจิ๋วเนี่ยก็บอกนะครับว่าแค่พูดว่าขอบคุณเนี่ยมันไม่พอหรอกนะช่างเป็นผู้หญิงที่ไม่รู้จักบุญคุณเอาซะเลยพอดีฉันได้กินแป้งข้าวสาลีจากตัวเธอเพราะงั้นเนี่ยทำขนมปังให้ฉันกินหน่อยสิซึ่งแมมมดเนี่ยก็โอเคนะครับตกลงยังไงเนี่ยก็ถือว่าเป็นคำขอบคุณแล้วกันจากนั้นเนี่ยมันก็ค่อยกระเพกกระเพกเข้าไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ้2อันธพาลเมื่อกี้ก็เป็นลูกน้องของเจ้านินจานี่แหละซึ่งมันก็เป็นปีศาจจำแรงกายมันนะที่มาทำแบบนี้เนี่ยก็เพื่อหวังให้เจ้านินจาเนี่ยทำอะไรสักอย่างนี่แหละครับที่พวกมันทำแบบนี้เนี่ยก็เพื่อช่วยเจ้านินจานั่นแหละครับน้องพูจีเห็นแบบนั้นเนี่ยก็กดไลค์ให้ไป1ทีเธอก็บอกว่าแม่มดกับนินจาเนี่ยคงจะได้ตกหลุมรักกันอีกครั้งอย่างแน่นอนแล้วก็ตันมาที่พระเอกนะครับตอนนี้เนี่ยพระเอกกลับขึ้นมาจากเขาวงกตแล้วซึ่งมันก็เอาของที่สามารถขนขึ้นมาได้เนี่ยมาเต็มไปหมดเลยนะครับยามก็บอกว่าต้องให้จอมเวทประจำราชสำนักเนี่ยตรวจสอบก่อนนะซึ่งพระเอกเนี่ยมันก็ไม่ได้เจอไอ้เครื่องดูดฝุ่นนั่นนะครับน้องไลซ่าเนี่ยก็เข้ามาถามว่ามันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอพระเอกเนี่ยก็บอกว่าใช่นะมันอาจจะเปลี่ยนวัฒนธรรมของโลกนี้ไปเลยก็ได้แม้ตอนนี้จะยังไม่เจอเนี่ยแต่ว่าก็ช้ำมาเถอะนะแต่ยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะที่มาช่วยกันซึ่งทุกคนเนี่ยก็โอเคเป็นอย่างมากเลยนะครับหลังจากที่พวกเขาพูดคุยกันเสร็จแล้วเนี่ยพวกเขาก็แยกย้ายกันไปพวกพระเอกเนี่ยกำลังจะไปนะครับลาเอลซ่าเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนฉันมีเรื่องอยากจะคุยด้วยเธอก็ถามปู่มอร์ล็อกนะครับว่ามันเรื่องจริงใช่ไหมที่ปู่มอร์ล็อกเนี่ยเรียกพระเอกมาที่โลกนี้ก็ไม่รู้นะครับว่าคำตอบที่ปู่มอร์ล็อกตอบเนี่ยจะเป็นยังไงพอมันก็ตัดไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งหลังจากที่ลาเอลซ่าได้ฟังคุณปู่มอร์ล็อกพูดเนี่ยเธอก็สรุปประมาณว่าคุณปู่มอร์ล็อกเคยคิดจะใช้เวทมนต์เปิดประตูไปต่างโลกโดยที่ตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่รู้นะคุณปู่มอร์ล็อกเนี่ยก็บอกว่าใช่แล้วในความทรงจำที่ฉันสูญเสียไปมีบางคนที่ยังไงฉันก็ต้องเจอให้ได้อยู่แต่เขาเนี่ยนึกยังไงก็นึกไม่ออกนะว่าคนที่เขาอยากเจอเนี่ยเป็นใครแต่พอนึกออกมาอีวันเนี่ยแกก็เลยใช้เวทมนต์นะครับทว่ามันเนี่ยก็ดันผิดพลาดซะอย่างนั้นเพราะว่าวันนั้นเนี่ยก็เป็นวันที่ไซโตเนี่ยมาต่างโลกนั่นแหละครับไซโตได้ฟังเนี่ยก็อ๋อผมเนี่ยถูกเรียกมาด้วยเวทมนต์นั่นสินะคุณปู่มอร์ล็อกเนี่ยก็ขอโทษนะแต่เขานึกออกก็มีแค่นี้แหละพระเอกเนี่ยก็บอกว่าไม่เป็นไรนะพอคุณปู่มอร์ล็อกเรียกเขามาที่นี่แหละก็เลยทำให้เขาเนี่ยไม่โดนรถชนแต่น้องลาฟาเนี่ยก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็แสดงว่าคุณปู่มอร์ล็อกเนี่ยสามารถเปิดประตูไปยังต่างโลกแล้วก็ส่งไซโตกลับไปโลกเดิมได้ไม่ใช่หรอลาเอลซ่าเนี่ยกระทุบโต๊ะแล้วก็บอกว่าไม่ได้นะถ้าอย่างนั้นเนี่ยการหาสมบัติจะทำยังไงต่อล่ะเราก็เห็นแล้วนี่ว่าตอนไซโตเป็นใครแล้วไม่มีไซโตเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างตอนสู้กับนินจาเองก็ด้วยที่ชื่อปาร์ตี้นี้โด่งดังเนี่ยก็เพราะมีไซโตอยู่กับพวกเรานะกลับไปโลกเดิมบ้าบออะไรนั่นเนี่ยมันจะดียังไงกันและเชิญเนี่ยก็รีวิ่งออกมานอกร้านทันทีซึ่งไซโตเราเนี่ยก็ตามไปนู่นแหละครับลาฟานกับคุณปูมอร์ล็อกเนี่ยก็ตามมาด้วยก็ไปเจอลาเอลซ่ากับพระเอกนะครับที่ยืนกันอยู่กลางนู่นลาเอลซ่าเนี่ยก็ถามไซโตว่าอยากกลับไปโลกเดิมจริงๆหรอพระเอกเนี่ยก็บอกว่ายังไม่รู้เลยนะว่ากลับไปได้จริงหรือเปล่าและอย่างเนี่ยโลกนู้นก็ไม่ได้เห็นความสำคัญของฉันด้วยลาเอลซ่าเนี่ยก็ถามว่าไม่มีครอบครัวหรอพระเอกเนี่ยก็บอกว่ามีอยู่นะแต่ว่าก็ไม่ได้เจอกันมาตั้งหลายปีแล้วและเมื่อกี้ที่เธอบอกว่าฉันเป็นประโยชน์กับปาร์ตี้น่ะฉันดีใจนะฉันอาจจะลงตัวเองก็ได้เพราะฉันรู้สึกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มีคนให้ความสำคัญกับฉันมากสุดในชีวิตแล้วและไซโตเนี่ยก็ถามลาเอลซ่าเนี่ยว่าเธอเนี่ยยังต้องการฉันไหมลาเอลซ่าเนี่ยก็หันมาบอกกับไซโตเนี่ยว่าฉันน่ะยังไม่ทันได้
้พูดเลยนะครับตอนนั้นก็มีอาซูเนี่ยโผล่มาแล้วมันก็เข้ามาสวมน้องลาเอซ่าแบบเต็มปากเต็มคำแต่ลาเอซ่าเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับและเธอเนี่ยก็หันมาพูดกับไซโตว่าที่ฉันบอกว่านายสำคัญกับปาร์ตี้นะแต่ความจริงแล้วเนี่ยนายสำคัญกับฉันมากกว่าใครทั้งนั้นและเธอก็จัดการเจ้าอาซูตะขับนั่นไปนะครับไซโตที่เห็นน้องลาเอซ่ามีแผลเนี่ยก็เข้ามารักษาให้ไซโตเนี่ยก็บอกว่าฉันเนี่ยก็อยากอยู่ข้างๆคนที่เห็นความสำคัญของฉันยังไม่ทันได้หวานกันนะครับปูมอล็อกเนี่ยก็เข้ามาแกก็ชมเรื่องที่พระเอกเนี่ยมันรู้เรื่องเกี่ยวกับอสูรมากขึ้นแล้วแต่ว่าลาเอซ่าเนี่ยก็ถามปูมอล็อกว่าไอ้เรื่องเปิดประตูมิติไปยังต่างโลกเนี่ยทำได้ไหมแต่ปูมอล็อกเนี่ยก็เงียบนะครับไม่ตอบไม่พูดไม่จาอะไรทั้งนั้นเลยเพราะเหมือนว่าแกจะลืมนะว่าต้องทำยังไงแต่แกก็บอกว่าถ้ามีตำรายเนี่ยก็อาจจะทำได้อยู่แหละมั้งและหากทำสำเร็จและไซโตกลับไปยังโลกเดิมก็อย่างที่ไซโตบอกว่าก่อนที่เขาจะมาโลกนี้เนี่ยเขาเนี่ยเกือบจะโดนรถชนอยู่แล้วและหากไซโตกลับไปก็จะไปอยู่ที่เดิมเวลาเดิมไซโตเลยเข้าใจว่าหากเขากลับไปเนี่ยก็ตายหาเหมือนเดิมนั่นแหละนะซึ่งไซโตเนี่ยมันก็บอกนะครับว่ามันเองก็ไม่ได้คิดจะกลับไปหรอกลาเอซ่าเนี่ยก็ยิ้มกุ้มกิ่มส่วนทางด้านคุณปู่มอล็อกเนี่ยตอนนี้แกโดนตะขับเนี่ยกัดเข้าที่ไหล่อยู่นะครับก็ไม่ได้รู้สึกรู้สาเลยครับก็บอกว่าจักรจี้ตรงไหล่จังเลยเนี่ยแล้วก็ตานไม่ทีนะครับน้องลาเอซ่าเนี่ยตื่นนอนแล้วนะลาฟานเนี่ยก็มีเข้ามาบอกว่าดีจังเลยนะที่ไซโตเนี่ยยังอยู่กับพวกเราซึ่งน้องลาเอซ่าเนี่ยก็ยิ้มด้วยความดีใจนะครับจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ออกไปทำกิจวัตรประจำวันกันนะครับนั่นก็คือไปหาสมบัตินั่นเองน้องลาเอซ่าเนี่ยก็บอกว่าเธอบอกความรู้สึกในใจไปให้กับไซโตแล้วนะต่อไปเนี่ยมันก็ถึงตาของไซโตแล้วเพราะเธอเนี่ยอยากจะรู้ความในใจของไซโตเช่นกันคือเธอเนี่ยก็ไม่ได้หวังว่าจะได้ฟังเร็วๆนี้หรอกแต่เธอก็หวังว่าสักวันนึงจะได้ฟังจากปากของไซโตเช่นกันหลังจากพวกพระเอกเนี่ยไปสำรวจถ้ำอะไรมาแล้วใช่ไหมครับก็กลับขึ้นมานะซึ่งในการสำรวจครั้งนี้เนี่ยคุณปู่มอล็อกแกไม่ได้ไปด้วยใช่ไหมครับแต่พอพวกพระเอกขึ้นมาเนี่ยก็รีบตรงไปหาคุณปู่มอล็อกทว่านะครับก็ไม่เจอกับคุณปู่มอล็อกสักพักเนี่ยพนักงานก็มาแจ้งกับพวกเขาทั้ง3คนว่าลูกค้าที่พักห้องนี้เนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อ3วันก่อนเปิดเรื่องมาในตอนที่9เนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าเจ้าหมาล่าเนื้อเนี่ยกำลังล่าสัตว์อยู่นะถึงจะตัวจิ๋วแต่กระเจ๋วนะครับเพราะมันเนี่ยล่ามังกรเป็นอาหารด้วยนะเนี่ยแต่หลังจากจัดการเจ้ามังกรตัวนั้นได้นะครับมันก็ได้เจอกับหมาป่าตัวสีขาวซึ่งเจ้าหมาป่าตัวนั้นเนี่ยก็ดูมีราศีเป็นอย่างมากเจ้าหมากินเนื้อเนี่ยก็บอกว่าหมาป่าตัวนี้เป็นตัวเมียและมันก็หลงมาจากโลกมนุษย์นะแล้วก็ตามมาที่พวกพระเอกนะครับตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้รับข่าวร้ายนะเพราะคุณปูมอล็อกเนี่ยตายไปแล้วพนักงานเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าในวันที่พวกพระเอกออกไปสำรวจกันเขาเนี่ยเอาอาหารมาให้กินนะแต่ว่าคุณปูมอล็อกเนี่ยแกก็ไม่หายใจแล้วไลซานเนี่ยก็ถามว่าได้พาไปที่วัดไหมเนี่ยพนักงานเนี่ยก็บอกว่าไม่ครับพอการจะใช้ห้องเก็บศพเนี่ยมันก็ใช้เงินเยอะและอีกอย่างเนี่ยมันก็ไม่ใช่งานที่เขาต้องรับผิดชอบด้วยไซโตเนี่ยก็ถามว่าแล้วตอนนี้เนี่ยศพอยู่ไหนหรอพนักงานก็บอกว่าเขาเนี่ยเอาศพปูมอล็อกไปไว้ในห้องอับแสงพออย่างน้อยเนี่ยก็ไม่ทำให้ศพช้ำกว่าเดิมไลซานเนี่ยก็ถามว่าหมาจรจัดมันกินตะแกรงงั้นหรอพนักงานเนี่ยก็บอกว่าแค่บางส่วนแต่ว่าก็เป็นแผลชะกันอยู่ไม่น้อยเลยครับและในตอนนี้พวกของพระเอกเนี่ยก็มาที่ล้มศพของปูมอล็อกน้องลาฟานก็บอกว่าหากสภาพศพไม่ค่อยดีเนี่ยเวรมนต์คืนชีพก็จะใช้ไม่ได้นะและเธอก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าหลังจากฝังไปแล้วจะคืนชีพได้ไซโตเราเนี่ยไม่ยอมนะครับก็เลยบอกให้ช่วยกันขุดขึ้นมานะลาเอลซาเนี่ยก็บอกว่าเวรมนต์คืนชีพเนี่ยมันใช้เงินเยอะมากๆนะซึ่งก็ต้องจ่ายให้กับทางโบสถ์นั่นแหละครับแถมปูมอล็อกเนี่ยก็อยู่ระดับสูงอีกเราไม่มีเงินมากพอจะไปจ่ายหรอกไซโตก็บอกว่าถ้าปล่อยให้เวลาผ่านไปเนี่ยอัตราการคืนชีพก็จะยิ่งลดลงไม่ใช่หรอต้องขุดขึ้นมาแล้วใช้เวลาฟานเนี่ยคงสภาพนี้เอาไว้ก่อนดีกว่าทางด้านลาเอลซาเนี่ยก็ไม่ได้พูดอะไรกลับไปนะครับไซโตก็บอกว่าแม้จะมีโอกาสเพียงเล็กน้อยเนี่ยเราก็มาทำในสิ่งที่เราพอทำได้เถอะนะพอการตายในโรงนี้กับโลกที่ฉันเคยอยู่เนี่ยมันไม่เหมือนกันลาฟานเนี่ยก็เห็นด้วยกับไซโตเธอก็บอกว่างั้นเราก็มาเตรียมอุปกรณ์กันเถอะลาฟานเนี่ยก็เริ่มแบ่งหน้าที่ว่าจะให้ใครทำอะไรบ้างแล้วก็นัดจุดนัดพบให้ไปเจอกันพอทั้ง3คนเข้าใจเนี่ยก็แยกย้ายกันไปเลยนะครับซึ่งน้องลาฟานเนี่ยก็บอกว่าหากมีแค่เธอกับลาเอลซาเนี่ยก็คงจะตัดใจกันไปแล้วแหละแต่แล้วในตอนนั้นนะครับหลุมฝังศพของคุณปู่มอล็อกเนี่ยก็มีมือขึ้นมาซึ่งมันเนี่ยก็มีแค่กระดูกนั่นแหละครับแล้วก็ตัดมาที่เจ้าหมาล่าเนื้อตัวเดิมนะครับตอนนี้เนี่ยมันก็นอนกกกับหมาป่าตัวเมียแต่แล้ววันนึงเจ้านายของมันเนี่ยก็ได้กำหนดเป้าหมายใหม่มาให้ซึ่งเจ้านายมันเนี่ยก็อยากได้น้องหมาป่าสีขาวนั่นแหละครับด้วยความรักที่มีต่อน้องหมาป่าสีขาวเนี่ยเจ้าหมากินเนื้อก็เลยตัดสินใจว่าจะหนีไปที่โลกมนุษย์แต่ว่าในตอนนั้นก็มีตัวประหลาดเนี่ยเข้ามาโจมตีน้องหมาป่าสีขาวและมันก็จะฆ่าเจ้าหมาล่าเนื้อด้วยแต่ด้วยความเหนือชั้นของเจ้าหมาล่าเนื้อเนี่ยก็สามารถเอาชนะไอ้เจ้าตัวประหลาดเมื่อกี้มาได้นะครับส่วนน้องหมาสีขาวที่โดนโจมตีไปเต็มๆเนี่ยก็แบบสาหัสสากรรจ์มากๆซึ่งเหมือนว่าน้องเนี่ยจะตายไปแล้วด้วยเจ้าหมาล่าเนื้อเนี่ยก็เอาดอกไม้เนี่ยมาวางไว้หลังจากเจ้าหมาล่าเนื้อมาเสียสิ่งที่รักไปเนี่ยมันก็ไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อแล้วทว่าในตอนนั้นนะครับหมาป่าตัวเมียเนี่ยก็ได้กำเนิดลูกน้อยมาเป็นหมาตัวน้อยน่ารักนะครับแล้วก็ตันมาที่ลาฟานครับหลังจากไปเตรียมของมาเนี่ยเธอก็มาตามจุดนัดพบแต่สิ่งแรกที่เธอได้เห็นเนี่ยก็คือที่หลุมศพของปูมอล็อกเนี่ยมันเป็นรูเธอก็นึกว่าพวกไซโตเนี่ยขุดขึ้นมาแล้วแต่ว่าก็ไม่เจอทั้งลาเอซ่าและไซโตแถวนั้นเลยตันมาที่ไซโตกับลาเอซ่านะครับกำลังจ้ำอ้าวมากันเลยแต่ว่าในตอนนั้นก็มีการโจมตีมาจากไหนก็ไม่รู้พวกเขาเนี่ยก็ไปหากำแพงหลบก่อนและพอมองไปที่คนโจมตีมาเนี่ยมันก็เป็นเหมือนผีซอมบี้เลยนะแต่พอดูที่ชุดคลุมเนี่ยมันเป็นชุดของปูมอล็อกไม่รอช้าครับเจ้าซอมบี้เนี่ยก็โจมตีใส่ไซโตแล้วมันก็โจมตีใส่ไปทั่วเลยนะลาเอลซาเนี่ยไม่มีทางเลือกนะครับก็ต้องเข้าไปจัดการแต่ว่าดาบของลาเอลซาเนี่ยก็ไม่สามารถทำอะไรเจ้าซอมบี้ได้เลยแม้แต่นิดเดียวไซโตเนี่ยเลยจะเอาน้ำยาศักดิ์สิทธิ์ไปให้นะครับแต่ว่าขวดน้ำมนต์เนี่ยมันก็ดันแตกไปซะอย่างนั้นแหละแล้วเจ้าซอมบี้เนี่ยกำลังจะโจ
มตีเหล่าเอซ่าเลยนะครับแต่ว่าก็มีคนโจมตีใส่เจ้าซอมบี้ซะก่อนพอพวกไซโตหันไปมองเนี่ยทั้งชุดทั้งหมวกเนี่ยมันก็เป็นคุณปู่หมอหลอกชัดๆเลยนะหลายไซเห็นแบบนั้นเนี่ยก็ดีใจนะครับรีบวิ่งไปหาทว่านะครับพอคุณปู่หมอหลอกเงยหน้าขึ้นมาเนี่ยหน้าของแกตอนนี้ได้กลายเป็นโครงกระดูกไปแล้วหลายไซเนี่ยก็ถามว่าใช่ตะแกจริงๆมั้ยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นหรอปู่หมอหลอกเนี่ยก็บอกว่าแกก็ไม่รู้เหมือนกันจำได้แค่ว่าหมดสติตอนอยู่บนเตียงแล้วในตอนนั้นนะครับเนื้อหนังแกเนี่ยก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมตัดกลับมาที่พักนะครับลาฟานได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยก็บอกว่ากำหนดการคืนชีพมันเป็นเวทมนต์ระดับสูงที่จะคืนชีพมาหลังจากตายครบ1วันหากตายครบไป1วันเนี่ยก็ฟื้นมาประมาณนั้นแหละครับแต่ว่ามันจะมีผลเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นซึ่งปู่หมอหลอกเนี่ยแกก็ไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นนะครับแล้วสักพักเนี่ยเนื้อหนังแกมันก็หายไปอีกแล้วเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวหายไปเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวหายไปอยู่อย่างนั้นแหละนะแต่ว่ามันก็มีส่วนที่ไม่กลับมาอยู่นะครับนั่นก็คือลำตัวและช้างน้อยแกนั่นเองครับไซโตเนี่ยก็จำได้นะว่าพนักงานก่อนหน้านี้เนี่ยบอกว่ามาจอนจันเนี่ยมันกินบางส่วนของคุณปู่หมอหลอกไปลาฟานที่ฟังเนี่ยก็บอกว่าบางทีการคืนชีพที่มันไม่สำเร็จเนี่ยเป็นเพราะว่าบางส่วนของร่างกายเนี่ยมันหายไปไลซ่าเนี่ยก็บอกไทยงั้นเนี่ยก็ไม่มีทางแล้วนะพอน้องหมาเนี่ยกินไปแล้วคุณปู่หมอหลอกเนี่ยแกก็โวยวายนะครับว่าไม่นะช้างน้อยของฉันตอนตื่นตัวเต็มที่เนี่ยมันไม่ได้ดอยไปกว่าราชามาเดลการรุ่นแรกเลยนะไซโตได้ฟังเนี่ยก็แบบโหสุดยอดมากซึ่งหนึ่งมาเดลการเนี่ยก็เท่ากับ30เซนนะครับก็ความยาวเนี่ยประมาณ1ไม้บรรทัดนั่นแหละปู่หมอหลอกก็ถามไซโตว่าของไซโตเนี่ยเท่าไหร่หรอไซโตก็บอกว่าของเขาตื่นตัวเต็มที่เนี่ยประมาณ15เซนนะปู่หมอหลอกเนี่ยก็บอกโอ้เล็กจังแล้วไปเวคิงซะแล้วไงลาเอซ่าเนี่ยเธอก็จินตนาการของไซโตนะครับมันก็ทำให้เธอเนี่ยหน้าแดงกิมกี้เป็นมะเขือเทศเลยแล้วในตอนนั้นนะครับลุงด๊อบก็โผล่มาแกก็บอกว่าแกเนี่ยได้ยินที่ทุกคนเนี่ยคุยกันหมดแล้วนะแกก็เสนอตัวเข้ามาช่วยปู่หมอหลอกแม้ความสามารถทางด้านเวทเขาจะมีไม่เท่าปู่หมอหลอกเนี่ยแต่ว่าเขาก็มีคัมภีร์เวทอันนึงนะมันชื่อว่าคัมภีร์เวทมนต์พีดีอะซึ่งคัมภีร์เวทมนต์พีดีอันนี้เนี่ยมันกระดันมาเหมาะเจาะกับตอนนี้พอดีเลยนะครับมันเขียนเอาไว้ว่าในกรณีบางส่วนของร่างกายขาดหายไปจนทำให้คืนชีพไม่ได้ก็เพียงแค่เอาส่วนที่ขาดหายไปนั้นกลับมาลาฟานเนี่ยก็บอกว่าแต่หมาเนี่ยกินไปแล้วนะลุงดอมเนี่ยก็บอกว่าแม้ว่าจะกินแล้วโดนย่อยไปแล้วแต่ก็เป็นไปได้สูงว่าพลังเวทจะคงอยู่ในร่างกายของผู้ที่กินเข้าไปลุงดอมคิดว่าคนที่มีพลังเยอะอย่างปู่หมอหลอกเนี่ยน่าจะเหลือพลังงานอยู่เยอะแหละลาฟานเนี่ยก็บอกให้ตามหาตัวที่มันกินเข้าไปนะปู่หมอหลอกเนี่ยแกก็อยากได้น้องชายกลับมานะก็เลยรีบไปตามหาน้องลาฟานกับลุงดอมเนี่ยก็เดินตามไปส่วนลาเอซ่ากับไซโตเนี่ยก็จะไปนะครับแต่ลาเอซ่าเนี่ยก็ยังติดใจเรื่องที่ว่า15เซนนั่นอยู่ไซโตเนี่ยก็สงสัยนะครับว่าคัมภีร์เวทอันนี้เนี่ยใครเป็นคนเขียนกันนะพอเปิดไปนะครับผู้เขียนเนี่ยก็คือเบิร์กแฮมโครมซึ่งก็เป็นคุณปู่หมอหลอกนั่นแหละแล้วก็ตัดมาทางด้านเจ้าหมาล่าเนื้อนะครับหลังจากที่แฟนมันตายไปแล้วเนี่ยมันก็ได้หนีมาที่โลกมนุษย์ซึ่งก็ได้ใช้ชีวิตกับลูกมาโดยตลอดและเขาเนี่ยก็คอยสอนลูกต่างๆนานาเพื่อจะให้ยืนหยัดได้ด้วยตัวเองทว่าร่างกายของเจ้าหมาล่าเนื้อเนี่ยมันจะเริ่มคุ้มคลั่งก็มาจากเวทเจ้านายมันนั่นแหละนะทางด้านพวกคุณปู่หมอหลอกเนี่ยก็กำลังเดินตามหาเจ้าหมาที่มันกินช้างน้อยไปลาฟานกับลุงดอมเนี่ยก็เถียงกันสุดทางเลยนะครับพวกเขาเนี่ยก็แข่งว่าใครจะตรวจหาเจอก่อนแต่พอลองใช้พลังเนี่ยก็ดันตรวจหาไม่เจอซะอย่างนั้นในตอนนั้นเองนะครับน้องเอลเนี่ยก็ได้เข้ามาพอมันเห็นว่าคุณปู่หมอหลอกเนี่ยกลายเป็นโครงกระดูกไปแล้วมันก็บอกให้น้องนีเนี่ยไล่วิญญาณเลยน้องนีเนี่ยก็จะจัดให้ทันทีแต่ว่าลาฟานเนี่ยก็เข้ามาห้ามไว้ก่อนแล้วพวกเขาเนี่ยก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังทางนาไซโตกับลายเอลซายเนี่ยก็มาติดป้ายประกาศหาเจ้าหมานะครับซึ่งหมาที่พวกเขาตามหาเนี่ยก็คือหมาล่าเนื้อนั่นแหละนะน้องเอลเนี่ยก็แบบเอ๊คุ้นๆนะพอที่กระดานภารกิจเนี่ยเหมือนว่าจะมีติดจางไว้อยู่ซึ่งภารกิจเนี่ยมันเขียนไว้ว่างานขับไล่สุนัขตัวใหญ่ที่มีรูปแผ่กากบาทอยู่บนหน้าผาที่บอกให้ช่วยปราบเนี่ยเพราะมันไล่ทำร้ายคนนะและส่วนมากเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเหมือนว่าจะอยู่ที่ทางที่ตะวันตกน่ะไซโตได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็อยากไปทันทีเลยปู่หมอหลอกเนี่ยก็ถามว่าน้องเอลเนี่ยไม่รับงานหรอน้องเอลเนี่ยก็บอกไม่เอาอ่ะค่าจ้างมันน้อยๆนะแถมแถวนั้นเนี่ยก็มีพวกอันเดสโผล่มาด้วยไม่คุ้มหรอกแล้วพวกเขาเนี่ยก็จะไปกันแล้วตามมาทางด้านเจ้าหมากินเนื้อนะครับตอนนี้ร่างกายของมันเนี่ยก็เริ่มอ่อนแอแต่พอนึกถึงหน้าลุงเนี่ยมันก็ต้องฝืนตัวเองให้เดินต่อไปมันตั้งใจว่ามันจะไม่ตายจนกว่าลูกจะโตมันก็เดินโซซัสโซเซเข้ามาในหมู่บ้านเผอิญนะครับตอนนั้นก็สัมผัสได้ถึงปริมาณเวทจำนวนมากของปู่หมอหลอกนั่นแหละมันก็เดินต้อยๆเข้าไปนะแล้วก็เข้าไปกินไอ้จ้วยของปู่หมอหลอกนั่นแหละครับแต่พอกินเข้าไปนะครับพลังเวทเนี่ยมันเยอะมากๆมากๆเลยทำให้ตอนนี้เจ้ามากินเนื้อเนี่ยมีพลังที่แบบมหาศาลแล้วมันก็กลายร่างเป็นร่างเหมือนตอนที่อยู่โลกปีศาจเลยครับไม่รอช้ามันก็โจมตีผู้โชคร้ายที่อยู่แถวนั้นนะแต่มาที่พวกลุงดอมนะครับพวกเขาเนี่ยก็มาที่สุสานกลางทะเลทรายนี่แล้วคือพวกเขาเนี่ยไม่ได้กล่าวว่าจะฆ่าเจ้าหมาตัวนั้นหรอกเพราะน่าจะมีวิธีดึงเฉพาะพลังเวทกลับมาอยู่ทางด้านไซโตกับปู่หมอหลอกเนี่ยเดินตามคนอื่นไม่ทันนะครับระหว่างที่พังเนี่ยปู่หมอหลอกก็ถามไซโตว่าไซโตเนี่ยคิดยังไงกับลาเอซ่าหรอไซโตเนี่ยก็คิดแค่ว่าเป็นเพื่อนที่เพิ่งผ่าอาศัยกันแค่นั้นแหละปู่หมอหลอกเนี่ยก็บอกว่าไม่ใช่ในฐานะที่เธอเนี่ยเป็นหญิงสาวคนนึงนายเนี่ยคิดกับเธอแบบไหนกันไซโตเนี่ยก็แบบฮะแล้วคุณปู่หมอหลอกกับเราเรื่องที่แกได้เจอกับลาเอซ่าตอนเด็กให้ฟังในตอนนั้นลาเอซ่าเนี่ยอายุประมาณ10ขวบพ่อของเธอได้เสียชีวิตจากการสู้กับหมาป่าแม่ของเธอที่ออกไปหาอาหารเนี่ยก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยเธอคิดว่าแม่เนี่ยคงต้องสู้กับหมาป่าจนตายลาเอซ่าเติบโตมาด้วยตัวคนเดียวด้วยความเข้มแข็งโดยที่เธอเนี่ยเฝ้ารอแม่มาโดยตลอดแต่ในวันนึงเธอก็ได้เจอกับลุงหมาป่าที่ผอมโซน้องลาเอซ่าเนี่ยไม่ได้ฆ่านะครับก็เลยทำให้ทั้งสองสิ่งมีชีวิตเนี่ยสนิทกันและหลังจากที่ใช้ชีวิตกับหมาป่ามาหลายปีปู่หมอหลอกเนี่ยก็ได้เจอกับลาเอซ่าและเขากับลา
เอซายเนี่ยก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกันในฐานะนักผจญภัยซึ่งเธอเปรียบเสมือนคนในครอบครัวเหมือนกับลูกสาวของฉันและความจริงแล้วเนี่ยร่างกายของฉันเนี่ยมันเริ่มไม่คืนสภาพแล้วฉันรู้สึกว่าการคืนสภาพเนี่ยมันเริ่มอ่อนลงเรื่อยๆฉันแค่อยากถามเอาไว้นะเผื่อมันเกิดเรื่องไม่คาดฝันถ้าหากนายเต็มใจช่วยรับลูกสาวฉันรับลาเอซาไปดูแลต่อได้ไหมก็ไม่รู้ว่าไซโต้เนี่ยตอบยังไงนะแต่ว่าในตอนนั้นเจ้าหมาลาเนื้อเนี่ยมันก็โผล่มาก็เปิดเรื่องมาในตอนที่10นะครับที่หมากินเนื้อตอนนี้ด้วยพลังอันมากมายของมันเนี่ยก็ทำให้มันเนี่ยไม่รู้แล้วนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นใครกันแน่พอพลังมากมายเนี่ยกำลังทำให้ตัวของมันเนี่ยบ้าคลั่งพอมันเห็นว่าปู่มอลองยังไม่ตายเนี่ยมันก็คิดว่าปู่มอลองเนี่ยจะมาเอาพลังเวทจากมันคืนพองั้นเนี่ยต้องฆ่าเท่านั้นทางด้านปู่มอลองเนี่ยก็ขอให้ไซโต้ดูแลลาเอลซ่าต่อได้ไหมพระเอกก็บอกว่าเรื่องนั้นเนี่ยต้องอยู่ที่ความรู้สึกของลาเอลซ่าด้วยนะปู่มอลองเนี่ยก็บอกว่าลาเอลซ่าเนี่ยก็ชอบนายพอตัวอยู่แหละนี่นายไม่รู้เลยเหรอทั้งฉันและลาฟาเนี่ยสังเกตเห็นมาตั้งนานแล้วไซโต้เนี่ยก็นึกถึงเหตุการณ์ที่เคยสัญญากันก่อนหน้านี้ปู่มอลองเนี่ยก็บอกว่าเขาไม่มีความทรงจำเกี่ยวกับครอบครัวพองั้นเนี่ยตั้งแต่ความทรงจำหายไปแล้วได้เจอลาเอลซ่าเนี่ยเขาก็เก็บลาเอลซ่ามาเลี้ยงอย่างดีถ้าหากว่าเขาจะมอบคนที่เป็นนางลูกสาวของเขาให้กับใครสักคนเนี่ยคนๆนั้นเนี่ยก็คงมีแค่ไซโต้เท่านั้นแต่หากไซโต้ไม่ต้องการเนี่ยเขาก็จะไม่บังคับไซโต้ก็บอกว่าเขาเนี่ยเข้าใจแล้วนะแม้ว่าคนอย่างเขาจะไม่เหมาะกับลาเอลซ่าก็ตามเถอะแต่ว่าผมเนี่ยจะพยายามและไซโต้เนี่ยก็บอกว่าเชิญยกลูกสาวคุณให้ผมด้วยเถอะปู่มอลล็อกได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็ซึ้งจัดๆเลยนะแกก็บอกว่าให้ไซโต้เนี่ยบอกลาเอลซ่าด้วยนะไซโต้ก็บอกว่าครับผมพองั้นตอนนี้เรามาช่วยกันหามากินเนื้อเถอะจะได้อยู่กันแบบนี้เป็นนานๆนะครับคุณพ่อทว่าในตอนนั้นเจ้ามากินเนื้อเนี่ยก็ได้พุ่งเข้ามากัดคุณปู่มอลล็อกแบบเต็มปากเต็มคำหลังจากปู่มอลล็อกโดนจัดการแล้วต่อไปก็จะเป็นคิวของไซโต้แต่ว่าไม่รู้ว่าชะตากรรมของไซโต้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับพอมาเนี่ยก็ตันมาที่พวกของลาเอลซ่าซะก่อนนะพวกเขาเนี่ยกำลังรอให้ไซโต้เนี่ยเดินตามมาแต่ว่ารอเท่าไหร่เนี่ยก็ยังไม่โผล่มาสักทีจนสุดท้ายลาเอลซ่าเนี่ยก็เลยทนไม่ไหวนะเดี๋ยวจะกลับไปดูเองลุงดอมเนี่ยก็บอกให้น้องลาฟาเนี่ยไปกับลาเอลซ่าเดี๋ยวเขาเนี่ยไปหามาล่าเนื้อเองพอบางทีมันอาจจะเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นน้องลาฟาเนี่ยก็เลยได้ไปกับน้องลาเอลซ่าลาเอลซ่าวิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยก็ต้องตกใจกับภาพที่ได้เห็นพอเขาเนี่ยได้เห็นว่าคุณปูมอลล็อกเนี่ยนอนลงไปคุยกับพื้นนู่นส่วนไซโต้ในตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในสภาพที่บาดเจ็บมากๆลาฟาเนี่ยก็ถามว่าเราจะช่วยใครก่อนดีเนี่ยลาเอลซ่าเนี่ยก็บอกให้ช่วยไซโต้ก่อนนะเพราะว่าอย่างน้อยไซโต้ในตอนนี้เนี่ยก็ยังมีลมหายใจลาฟาเนี่ยก็โอเคนะแล้วเธอเนี่ยก็รีบไปฮีลไซโต้ส่วนลาเอลซ่าเนี่ยก็โกรธมากๆเลยนะที่เจ้าหมาเนี่ยมาทำร้ายคนสำคัญของเธอทั้ง2คนพองั้นจะฝันร้ายให้เป็น8เสียงและจะดึงพลังเวทของคุณปู่มอลล็อกออกมาแล้วจากนั้นทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็เข้าสู้กันซึ่งต่างฝ่ายก็ต่างอยากจะฆ่าอีกคนให้ได้ซึ่งผลจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะพอมันตัดมาที่น้องควันยักษ์ซะก่อนเธอก็บอกวิธีจัดการกับเจ้าเหี่ยวหาวหากจะฟันปากมันแล้วยืนดาบเข้าไปแล้วก็อันตรายมากๆพอมันมีกรามที่แข็งแกร่งอาจจะโดนแย่งอาวุธไปก็ได้และต่อไปก็จะโดนเล่นงานที่ข้อมือซึ่งน้องขวัญยักษ์เนี่ยก็มือขาดไปก่อนหน้านี้แล้วนะเพราะว่าเธอเนี่ยก็น่าจะพาทูเฮลฮาวเนี่ยกัดเข้าที่ข้อมือนั่นแหละเธอก็คิดว่าลาเอลซ่ากับน้องเอลเนี่ยคงไม่ทำอะไรแบบเธอหรอกแล้วก็ตันมาที่ลาเอลซ่านะในตอนนี้เนี่ยกำลังโดนกัดที่ข้อมือแต่ว่าก่อที่แขนเธอเนี่ยมันก็เป็นเหล็กนะครับแต่ว่าเจ้าหมาเนี่ยก็ยังไม่ได้หมดลูกเล่นแค่นั้นพอมันเนี่ยสามารถพ่นไฟออกมาได้ลาเอลซ่าที่โดนไฟไปขนาดนั้นเนี่ยก็ทำให้กอดหลุดออกเลยนะครับแขนของเธอเนี่ยก็ถูกเผาไหม้จนเกลี่ยมแต่ด้วยพลังความโกรธของลาเอลซ่าเนี่ยก็ยังไม่ยอมแพ้เธอก็ใช้มืออีข้างของเธอเนี่ยคว้าดาบแล้วก็ฟันเข้าที่คอเจ้าหมาที่โดนแบบนั้นเนี่ยก็ลงไปคุยกับพื้นลาเอลซ่ากำลังจะปิดงานเลยนะครับแต่ว่าลูกของเจ้าหมาเนี่ยก็ได้โผล่มาปกป้องพ่อเจ้าหมาเนี่ยมันจำเสียงลูกตัวเองได้นะมันเนี่ยก็สงสัยว่าลูกเนี่ยจำร่างปีศาจของมันได้ด้วยหรอมันก็เลยฝืนตัวเองเดินเข้าไปหาลาเอลซ่ามันก็บอกให้ลาเอลซ่าเนี่ยฆ่ามันในตอนที่มันยังมีสติซะแต่มันก็มีเรื่องขอร้องอยู่อย่างนึงขอแค่ไว้ชีวิตลูกของมันก็พอแล้วลาเอลซ่าเนี่ยก็โกรธจัดเลยนะเพราะว่าเจ้าหมาเนี่ยทำร้ายคนสำคัญคนเธอไปตั้ง2คนเนี่ยไซโต้ที่ดูอาการปูมอลองเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้คุณปูมอลองเนี่ยไม่ขยับตัวแล้วและลาเนี่ยก็ไม่กลับสภาพเดิมแล้วด้วยนะลาฟานก็บอกว่าถ้าปูมอลองใช้เวทมนต์ไม่ได้เนี่ยก็คงจะดูดซับพลังเวทกลับมาไม่ได้เหมือนกันลาเอลซ่าเนี่ยก็โอเคเธอเข้าใจแล้วเธอก็รับปากเจ้าหมาว่าเธอจะไว้ชีวิตหมาน้อยแต่เธอจะฟันแขนขาของเจ้าหมาเพื่อดึงพลังเวทออกมาและนี่คือบทลงโทษเธอกำลังจะลงดาบเลยนะครับทว่าในตอนนั้นเจ้าปีศาจมือเนี่ยมันก็โผล่มาอีกแล้วนะมันกำลังจะลากเจ้าหมาลงไปกับมันแต่ว่าไซโต้เนี่ยก็ไม่ยอมนะจับมันเอาไว้ไซโต้ก็บอกว่าถ้าให้เจ้าปีศาจมือเนี่ยมันเอาตัวหมาไปได้แล้วก็คงจะแย่แน่ๆเลยลาฟานเนี่ยก็จะไม่ยอมให้เจ้าหมาเนี่ยโดนลากกลับไปแน่นอนเธอก็รีบฮิวน้องลาเอลซ่าอย่างไวพอลาเอลซ่าได้แขนกลับมาลาฟานก็ไปบัฟดาบอีกหลังจากบัฟดาบเสร็จเนี่ยลาเอลซ่าก็พร้อมเข้าโจมตีแล้วนะเธอก็บอกให้เจ้าปีศาจมือเนี่ยวางเจ้าหมาลงซะเจ้าปีศาจมือเนี่ยมันก็บอกว่าเจ้าหมาเนี่ยมาฆ่าน้องชายข้าเพราะงั้นต้องถูกคำสาปของเจ้านายจนตายไปแต่เจ้านี่ขึ้นมาบนพื้นดินแล้วได้กินพลังเวทมหาศาลเข้าไปข้าเลยต้องพาเจ้าคนทรยศกลับไปหาเจ้านายตามคำสั่งพวกเจ้าเข้าใจความเสียใจที่ข้าต้องพาศัตรูของน้องชายอันเป็นที่รักกลับไปทางที่มันยังมีชีวิตอยู่ไหมล่ะชดใช้แทนศัตรูของน้องชายข้ามาซะสายฟ้าทั้ง7เราลาเอลซ่าเนี่ยจะเข้าไปจัดการก่อนที่มันจะไล่เวทเสร็จในตอนที่ลาเอลซ่ากำลังวิ่งเข้าไปเนี่ยเจ้าปีศาจมือเนี่ยก็ไล่เวทเสร็จไปที่เรียบร้อยมันกำลังจะเสกสายฟ้ามาฟาใส่น้องลาเอลซ่าแต่ลาฟาเนี่ยก็ใช้เวทป้องกันให้เจ้าปีศาจมือเห็นแบบนั้นเนี่ยก็บอกว่าตัวเล็กขนาดนั้นเนี่ยจะป้องกันพลังฆ่าได้ยังไงกันทว่าในตอนนั้นเนี่ยลาเอลซ่าก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีเจ้ามือนะครับเจ้ามือที่โดนแทงมีดดามขนาดนั้นเนี่ยก็เรียบร้อยเสียครับตายห่าไปนะแต่ถึงพวกเขาจะจัดการเจ้าปีศาจมือไปแล้วเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เจ้าหมาเนี่ยก็น่าจะสิ้นลมหายใจไปแล้วนะค
ครับส่วนเจ้าลูกหมาเนี่ยไซโตก็จะเอากลับไปเลี้ยงอะนะทว่านะครับในตอนนั้นเจ้าปีศาจมือเนี่ยก็ลุกขึ้นมาแต่ว่าตัวของมันเนี่ยไม่ได้ลุกขึ้นมาสู้นะครับแต่ที่มันลุกมาเนี่ยเพราะเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังออกมาจากตัวของมันซึ่งก็เป็นเจ้านายของพวกมันนั่นแหละครับพอมันออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็โจมตีใส่พวกไลซ่าทันทีซึ่งการโจมตีของมันก็รุนแรงขนาดที่ว่าลุงดอมเนี่ยสังเกตเห็นได้เลยนะครับลุงดอมเนี่ยจะไปช่วยนะครับแต่ว่าในตอนนั้นซอมบี้ในกระโพมาล้อมแกเต็มไปหมดเลยนะทางด้านของพวกไซโตนะครับน้องลาฟานที่ใช้เวทป้องกันไปเนี่ยในตอนนี้เธอเนี่ยก็หมดสติไปเป็นที่เรียบร้อยส่วนตัวเจ้านายของพวกปีศาจเนี่ยตอนนี้มันก็ได้ออกมาจากรังของเจ้ามือแล้วนะครับซึ่งมันเนี่ยก็เหมือนโกดฟิกเป็นอย่างมากไลซ่าเนี่ยก็สัมผัสได้ว่าศัตรูทั้งหมดที่เธอเคยเจอมาเนี่ยไอปีศาจตัวนี้แหละแข็งแกร่งที่สุดถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีไอเสาลูกตานั่นก็ตามนะแต่ว่าในตอนนั้นทุกคนเนี่ยก็รวมมือกันจนสามารถจัดการมันได้ไลซ่าก็บอกให้ไซโตเนี่ยพาลาฟานนี้เข้าไปในเมืองซะเธอก็บอกว่าไซโตเนี่ยเป็นตัวถ่วงอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกซึ่งต่อให้ยูดาอังคารเนี่ยก็รู้นะครับว่าน้องไลซ่าเนี่ยอยากให้ไซโตเนี่ยหนีไปไซโตเนี่ยมันก็ไม่อยากตื้อมากมายนะครับก็เลยวิ่งหนีไปนะไอตัวหัวหน้าเนี่ยมันไม่คิดจะปล่อยให้ไซโตหนีนะครับมันก็โจมตีไปที่ไซโตแต่ว่าไลซ่าเนี่ยก็เข้ามาป้องกันให้และไลซ่าเนี่ยเธอก็พูดในใจนะครับว่าเธอเนี่ยไม่เคยคิดเลยสักครั้งว่าไซโตเนี่ยจะเป็นตัวถ่วงเธอเนี่ยไม่มีไซโตไม่ได้เพราะงั้นเนี่ยเธอก็เลยอยากให้ไซโตเนี่ยมีชีวิตอยู่ต่อไปส่วนทางด้านไซโตนะครับมันก็จะไปเอาเจ้ามานีไปนะแต่เหมือนว่าเจ้าลูกหมาเนี่ยยังไม่อยากทิ้งพ่อไซโตเนี่ยก็รู้ตัวเองดีว่าเขาเนี่ยก็ไม่อยากทิ้งให้ลาเอลซ่าเนี่ยไปสู้คนเดียวแต่ไซโตเนี่ยก็รู้ตัวเองดีนะว่ามันก็ทำหาอะไรไม่ได้หรอกนอกจากสะดอกกุญแจกับซ่อมแซมพวกนั้นแหละแต่ว่าไซโตเนี่ยก็มองไปที่ร่างของคุณปู่มอร์ล็อกและตอนนี้นะครับน้องลาเอลซ่าเนี่ยเสียเปรียบเป็นอย่างมากเหมือนว่าใกล้จะแพ้แล้วเจ้าปีศาจมันกำลังจะฆ่าน้องลาเอลซ่าเลยนะครับแต่ว่าในตอนนั้นไซโตเนี่ยก็ได้พุ่งเข้ามาใช้น้ำมนต์ซาไปที่เจ้าปีศาจเจ้าปีศาจที่โดนไปแบบนั้นเนี่ยก็ร้องจากเลยไซโตก็ใช้จังหวะนั้นเนี่ยตัดเส้นเอ็นของไอ้เจ้าปีศาจนั่นนะครับเจ้าปีศาจเนี่ยคิดว่ายังไงก็ตัดไม่ขาดหรอกทว่านะครับมันกระดันขาดซะอย่างนั้นลาเอลซ่าที่หลุดออกจากพันธนาการได้แล้วเนี่ยก็เข้าไปโจมตีเจ้าปีศาจเจ้าปีศาจที่โดนฟันไปแบบเต็มๆเนี่ยก็แยกออกเป็น2ซี่แต่ว่าเจ้าปีศาจเนี่ยก็ใช้สกิลสวนกลับมาซึ่งมันก็เป็นสกิลแช่แข็งแถมตอนนี้ร่างของเจ้าปีศาจเนี่ยก็ค่อยๆกลับมาประสานกันเหมือนเดิมในตอนที่ลาเอลซ่ากำลังจะโดนแช่แข็งไซโตเนี่ยก็พุ่งเข้ามาแล้วก็ผลักน้องลาเอลซ่าออกไปซึ่งก็กลายเป็นไซโตนะครับที่โดนแช่แข็งแทนแต่ก่อนที่ไซโตกำลังจะโดนแช่แข็งเนี่ยกำลังจะบอกอะไรสักอย่างกับลาเอลซ่านี่แหละครับมันก็บอกว่าลาเอลซ่าฉันเองเนี่ยก็อะไรไม่รู้นะครับพอโดนแช่แข็งไปแล้วนะเจ้าปีศาจเนี่ยก็บอกว่ามันไม่ต้องการไซโตมันเลยจะฆ่าไซโตทิ้งแต่ว่าลาเอลซ่าเห็นแบบนั้นก็ยอมไม่ได้กับเขามาช่วยไซโตซึ่งโดยบัฟความรักหรืออะไรก็ไม่รู้นะทำให้เธอเนี่ยสามารถพอต่อกรกับเจ้าปีศาจได้บ้างทางด้านคุณปู่มอร์ล็อกเนี่ยตอนนี้เหมือนว่าแกจะเริ่มได้สติกลับมาแล้วนะเพราะก่อนหน้านี้ไซโตเนี่ยยกแกเข้ามาอยู่ใกล้กับเจ้าหมาทำให้ตอนนี้คุณปู่มอร์ล็อกเนี่ยสัมผัสได้ถึงพลังเวทที่โดนชิงไปแกก็ขอให้เจ้าหมาเนี่ยคืนพลังมาเถอะพอตอนนี้ลูกสาวของเขากำลังตกอยู่ในอันตรายแล้วภาพก็ตัดมาที่ทุ่งหญ้าแห่งหนึ่งซึ่งมันก็มีแค่คุณปู่มอร์ล็อกกับเจ้าหมาเนี่ยที่เผชิญหน้ากันแกเข้าใจนะว่าเจ้าหมาเนี่ยอยากให้ปกป้องลูกตัวเองด้วยและภาพเนี่ยก็ตัดมาที่น้องลาเอลซ่านะในตอนนี้น้องลาเอลซ่าเราเนี่ยคือสะบักสะบอมสุดๆซึ่งเธอก็ไม่ได้กลัวว่าจะตายหรอกเธอเลยยืนรับความตายอย่างสง่าแต่ว่าอยู่ดีๆหัวของเจ้าปีศาจเนี่ยก็โดนฟันซะอย่างนั้นและน้ำแข็งที่แช่ไซโตเนี่ยก็แตกออกไซโตก็รู้ว่านั่นเนี่ยคือเวทมนต์ระดับ6ดาบตัดวาโยปู่มอร์ล็อกเนี่ยก็ชมไซโตนะว่าเรียนรู้มาเยอะจริงๆสมแล้วล่ะที่เป็นลูกเคยของฉันที่เหลือต่อจากนี้ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพ่อเองเจ้าปีศาจที่โดนคุณปู่มอร์ล็อกโจมตีเนี่ยมันก็ยอมไม่ได้นะจะเข้ามาโจมตีคืนแต่ว่าคุณปู่มอร์ล็อกตอนนี้เนี่ยก็ได้ใช้เวทอย่างเทพเลยนะเรียกดาบยักษ์ที่เป็นไฟออกมาตั้ง 4-5 เล่มเนี่ยแต่เจ้าปีศาจเนี่ยก็ไม่ได้กลัวนะเรียกแข็งน้ำแข็งออกมาและจากนั้นเวทไฟและเวทน้ำแข็งเนี่ยก็ได้เข้าปะทะกันซึ่งผลออกมาคือเทพนักเวทอย่างคุณปู่มอร์ล็อกเป็นฝ่ายชนะนั่นเองครับไซโตเนี่ยก็บอกลาเอลซ่าว่าพ่อของพวกเราเนี่ยสุดยอดไปเลยนะคุณปู่มอร์ล็อกเนี่ยก็ถามว่าลาเอลซ่าเนี่ยเรียกเขาว่าพ่อด้วยหรอและในตอนนั้นหมวกของคุณปู่มอร์ล็อกเนี่ยมันก็ปลิวออกซึ่งก็ทำให้เห็นว่าบนหัวของแกเนี่ยมีหูสัตว์อยู่ด้วยนะครับซึ่งก็ไม่รู้นะว่าไปทำอีท่าไหนให้มีหูสัตว์แบบนั้นหรือว่าแกเนี่ยมีแต่แรกแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะงั้นเนี่ยถ้าอยากรู้เราก็ต้องมาติดตามในตอนหน้ากันนะครับเปิดเรื่องมาในตอนที่11นะครับก็มีปีศาจฝาแฝดคู่นึงเนี่ยนั่งอยู่คนเป็นแม่เนี่ยก็บอกว่าลูกๆที่น่ารักของข้าจากนี้ไปจงฆ่าฝันกันซะใครชนะได้เป็นลูกชายของข้าไอ้เจ้าพาคุมขาวเนี่ยก็เลยชิงแทงพี่มันก่อนเลยนะมันก็บอกว่าข้าจะเป็นลูกชายของท่านแม่ไอ้เจ้าพาคุมดำก็ถามว่าสุดท้ายแล้วเราก็เป็นได้แค่ลูกปีศาจงั้นหรอแล้วมันก็ทำการฆ่าเจ้าพาคุมขาวทันทีจากนั้นแม่ก็เดินมาบอกว่าทำดีมากและเธอเนี่ยก็ทำการแทงเข้าที่ตาของเจ้าพาคุมดำแล้วก็บอกว่าตำนานของตระกูลเหล่าลาวคานกันว่าให้ฝาแฝดฆ่ากันเองแล้วกินตัวที่ชนะจะได้รับความเยาว์ไว้ไปตลอดกาลพองานจงมอบชีวิตให้กับแม่ซะแต่ว่าในตอนนั้นเจ้าพาคุมขาวเนี่ยก็เข้ามาแทงคอแม่มันแล้วก็ถามว่าท่านแม่เนี่ยหลอกพวกเราสินะซึ่งทั้ง3คนเนี่ยไม่มีใครรอดสักคนเลยนะเจ้าพาคุมขาวก็บอกว่าท่านพี่ถ้าหากปล่อยไว้แบบนี้พวกเราก็จะตายแน่ๆเจ้าพาคุมดำเนี่ยก็เห็นด้วยพองานพวกเขาทั้ง2คนเนี่ยก็เลยรวมร่างกันหลังจากที่ได้ร่างใหม่แล้วเนี่ยพวกเขาก็ดำรงตำแหน่งของราชาส่วนร่างของท่านแม่เนี่ยก็ถูกสตาร์ฟเอาไว้ข้างๆนั่นแหละครับแล้วก็ตัดมาที่การต่อสู้ของปู่มอร์ล็อกในพาร์ทที่10เนี่ยก็เป็นการต่อสู้กันนี่แหละครับซึ่งปู่มอร์ล็อกเนี่ยแกก็ใช้สกิลดับ
ไฟส่วนเจ้าปีศาจเนี่ยก็ใช้ของน้ำแข็งและผลที่มันออกมาเนี่ยก็เป็นปู่มอร์ล็อกที่เป็นฝ่ายชนะหลังจากที่ปู่มอร์ล็อกจัดการกับเจ้าปีศาจได้แล้วเนี่ยก็เดินมาทางที่พวกไซโตอยู่ไซโตก็บอกว่าลาเอลซ่าพ่อของพวกเราเนี่ยสุดยอดเลยนะแต่ว่ามีฉากซึ้งได้ไม่นานนะครับทว่าหมวกของคุณปู่มอร์ล็อกเนี่ยก็ปิวแล้วก็เห็นเป็นหูแมวของคุณปู่มอร์ล็อกแถมแกยังมีหางด้วยลาเอลซ่าเห็นแบบนั้นเนี่ยก็บอกว่าให้อธิบายมาแต่ปู่มอร์ล็อกเนี่ยแกก็บอกว่าแกลืมไปแล้วนะลาฟานก็บอกว่าสุนัขเนี่ยคืนพลังมาให้ปู่มอร์ล็อกเนี่ยก็บอกว่าใช้แล้วห้องแล้วแกก็บอกว่าความรู้สึกที่พ่อแม่มีต่อลูกฉันกับเขามีเหมือนกันพองานตอนนี้เนี่ยก็ถึงตาของฉันต้องช่วยเขาแล้วทางด้านลุงดอมเนี่ยแกก็ยังสู้กับพวกอันเดดอยู่แต่ว่าจำนวนเนี่ยมันเยอะเกินนะครับแกก็เลยใช้เวลระเบิดตัวเองแม่งเลยพวกอันเดดที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยก็ปิวหายไปแต่มันก็ยังมีตัวที่ตามมาลาวีลุงดอมเราไม่เลิกเจ้าหมาเนี่ยจะออกมาช่วยแต่ลุงดอมก็บอกว่าอย่าออกมานะและแกเนี่ยจะไม่ยอมโดนเล่นงานที่นี่หรอกเพราะแกจะไปหาอาจารย์อย่างคุณปู่มอหรอกในตอนที่สถานการณ์กำลังย่ำแย่เนี่ยพวกน้องเอลก็ได้เข้ามาช่วยนะน้องนีเนี่ยก็ทำการลายเวทใส่พวกซอมบี้พวกนั้นน้องเอลก็บอกให้ลุงดอมเนี่ยจ่ายเงินมาด้วยนีเนี่ยก็แซวว่าแม่ปากไม่ตรงกับใจเลยนะแล้วก็ตามมาที่ปู่มอหรอกนะครับลาฟานก็ถามว่าที่บอกจะช่วยสุนัขนี่เนี่ยคือจะคืนพลังเวทไปงั้นหรอปู่มอหรอกก็บอกว่าที่เจ้าหมามันคืนพลังให้เขาเนี่ยก็เพื่อให้เขาเนี่ยไปใช้จัดการปีศาจแล้วก็ย้อนกลับไปตอนที่ปู่มอหรอกได้คุยกับเจ้าหมานะครับแกเนี่ยก็บอกว่าแกเข้าใจนะว่าความรู้สึกที่มีต่อลูกของเจ้าหมาเป็นยังไงเพราะว่าแกเองเนี่ยก็รักเราลูกๆของแกเหมือนกันและด้วยตอนนั้นที่เจ้าหมาอยากปกป้องลูกเนี่ยก็เลยได้มอบพลังของตัวเองมาให้เขาด้วยถ้าหาว่าคืนส่วนนั้นไปและคายคำสาปของเจ้านี่ด้วยละก่อในฐานะคนเป็นพ่อเหมือนกันเนี่ยฉันก็อยากจะช่วยทว่าในตอนนั้นนะครับก็มีน้ำแข็งเนี่ยพุ่งมาแทงปู่มอหรอกเต็มๆแถมตอนนี้เจ้าปีศาจเนี่ยมันก็ยังไม่ตายนี่ครับแต่ที่พีคกว่านั้นเนี่ยคือปู่มอหรอกนะครับแกก็ไม่เป็นอะไรจากนั้นเนี่ยแกก็เริ่มปล่อยออร่าสีทองออกมาจากตะแกรงงำเงือกขี้หลงขี้ลืมเนี่ยกลายเป็นหนุ่มร้อนในทันทีแม้ตอนนี้คุณปู่มอหรอกจะดูเท่ดูหล่อขนาดไหนเนี่ยเจ้าปีศาจมันก็ไม่สนแล้วนะมันเนี่ยจะฆ่าคุณปู่มอหรอกซะแต่ว่าปู่มอหรอกเนี่ยแกก็ไม่กลัวนะแกเนี่ยกระเซโกเลมขึ้นมาตัวนึงลาฟานเนี่ยจำได้ว่าไอ้เจ้าโกเลมตัวนี้เนี่ยมันก็คือตัวเดียวกันกับที่ปู่มอหรอกว่าพินแล้วไปติดอยู่กับไอ้เจ้าโกเลมนั่นแหละครับแต่ว่าในตอนนี้เจ้าปีศาจเนี่ยมันก็ทำลายโกเลมไม่เหลือชิ้นดีมันกำลังจะเผด็จศึกคุณปู่มอหรอกเลยนะครับแต่ว่าในตอนนั้นคุณปู่มอหรอกเนี่ยก็ใช้หมัดโกเลมเนี่ยซัดเข้าที่หน้าของมันเจ้าโกเลมที่โดนซัดไปแบบเต็มๆเนี่ยถึงกับปิวเลยนะครับแล้วคุณปู่มอหรอกเนี่ยก็จัดให้อีกชุดนึงนะแต่ว่าเจ้าปีศาจเนี่ยก็ไม่รู้ว่าถึกมาจากไหนนะครับถึกมันโดนไปขนาดนั้นเนี่ยมันก็ยังลุกขึ้นมาได้อีกเนาะมันก็บอกว่าเดี๋ยวมันจะเอาจริงให้ดูแล้วมันก็เรียกส่วนที่ขาดออกมาแต่คุณปู่มอหรอกเนี่ยก็ไม่กลัวครับเรียกหินมาทับมันพอถึงเจ้าปีศาจได้แล้วเนี่ยคุณปู่มอหรอกเนี่ยก็ใช้คาถาอีกอันนึงเจ้าปีศาจเห็นเนี่ยก็บอกว่าหยุดเลยนะถ้าหากว่าใช้เนี่ยพรรคพวกก็จะโดนไปด้วยแต่ว่าปู่มอหรอกเนี่ยแกก็กางบาเรียไว้แล้วและจากนั้นท้องฟ้าเนี่ยก็เปิดเป็นรูพร้อมกับอุกกาบาตที่กำลังจะพุ่งลงมาพออุกกาบาตกระแทกลงกับพื้นแล้วเนี่ยเจ้าปีศาจเนี่ยมันก็ทนความร้อนไม่ไหวนะครับก็เลยสลายไปแต่ว่าอุกกาบาตที่ตกลงมาเนี่ยก็ไม่ได้ทำความเสียหายต่อรอบข้างหรอกนะเหมือนว่าทุกอย่างเนี่ยจะจบลงแล้วนะครับแต่ว่าไม่นะไอ้เจ้าปีศาจโดนไปขนาดนั้นเนี่ยก็ยังเสนอหน้าขึ้นมาได้อีกคุณปู่มอหรอกเนี่ยก็เลยจะใช้ดาบไฟอีกครั้งแต่ว่าแกก็หันมาแล้วก็บอกว่าลืมไปแล้วพร้อมกับในตอนนี้นะครับจากหนุ่มร้อนเนี่ยกลายเป็นตะแกรงเหมือนเดิมและในตอนนั้นเนี่ยเจ้าปีศาจกำลังจะโจมตีมาที่คุณปู่มอหรอกแต่ว่าไซโต้15เซนเราเนี่ยก็ใช้ดาบใหญ่ของลาเอลซ่าเนี่ยฟาดใส่แขนของเจ้าปีศาจเจ้าปีศาจที่โดนโจมตีเนี่ยก็ลงไปคุยกับพื้นไซโต้ก็บอกปู่มอหรอกให้ใช้ไฟเผามันซะเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันฟื้นคืนชีพตัวเองได้ปู่มอหรอกเนี่ยก็เริ่มไล่คาถาไฟนะครับแต่ว่าทองไปทองมาเนี่ยก็ลืมนะดีนะที่ไซโต้ก็ยังจำได้แล้วพอทองคาถาเสร็จนะครับไฟเนี่ยก็แผดเผาเจ้าปีศาจจนมอดไหม้ปู่มอหรอกเนี่ยก็ชมว่าไซโต้เนี่ยพุ่งเข้ามาได้ทันควันเลยนะไซโต้เนี่ยก็บอกว่าพอเป็นคุณปู่มอหรอกนั่นแหละผมก็เลยต้องคอยระวังอยู่ตลอดกลัวว่าจะกลายเป็นโครงกระดูกบางลืมคาถาบ้างและอีกอย่างเนี่ยผมเองก็ฝึกฝนมาเล็กน้อยพอที่จะเหวี่ยงดาบได้อยู่แต่ว่าก็ไม่ถึงขั้นสู้แบบลาเอลซ่าได้หรอกลาเอลซ่าเห็นว่าไซโต้พูดแบบนั้นเนี่ยเธอก็วิ่งเข้ามาหานะซึ่งในตอนที่วิ่งมาเนี่ยก็คอยถอดชุดเกราะไปด้วยแล้วพอลาเอลซ่าพุ่งเข้ามาสวมกอดไซโต้เนี่ยไอ้เจ้าตัวหนอนหรือตัวอะไรก็ไม่รู้ครับมันจะพุ่งเข้ามาไซโต้กับลาเอลซ่าเนี่ยเกือบแย่แล้วแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยเจ้าหมาน้อยก็ได้พุ่งเข้ามากัดสักพักเนี่ยไอ้เจ้าปีศาจหนอนเนี่ยก็ได้สลายไปนะก็ยืนคุยกันสักพักนะครับในตอนนั้นเนี่ยพวกของน้องเอลก็ได้เข้ามาคุณปู่มอหรอกเนี่ยยังจำน้องนี่เนี่ยได้แต่ว่าแกก็ยังจำลุงดอมไม่ได้เหมือนเดิมเลยแล้วหลังจากนั้นน้องนี่เนี่ยก็ใช้เวรล้างพื้นที่พออันเดที่อยู่แถวนั้นเนี่ยก็เริ่มหายไปลาฟานเนี่ยก็ขอไปเช็คงานก่อนและในตอนนั้นปู่ไซโต้เนี่ยมันก็ไล่ก่อนน้องนี่เนี่ยใหญ่เลยนะน้องนี่เนี่ยก็พยายามหนีสุดขีดแต่ว่าที่พวกของไซโต้เนี่ยเจ้าหมาน้อยก็มาเห่าถามทาเหมือนว่าจะเป็นศัตรูด้วยไซโต้เนี่ยก็บอกว่าเหมือนว่าเจ้าหมาเนี่ยจะบอกว่าไม่ได้คิดจะช่วยพวกเรานะซึ่งเจ้าหมาเนี่ยมันก็เห่านะครับและมันก็มีซับไทยเขียนด้วยว่าไอ้คนที่ทำให้พ่อข้าตายข้าเนี่ยไม่ให้อภัยพวกเจ้าด้วยเหมือนกันแต่ปู่มอหรอกเนี่ยแกก็ไม่กลัวนะครับก็เดินเข้าไปหาเจ้าหมาน้อยเนี่ยก็กัดปู่มอหรอกแต่ปู่มอหรอกเนี่ยก็ไม่ได้ทำอะไรนะก็อุ้มเจ้าหมาขึ้นมากอดเจ้าหมาที่โดนคุณปู่มอหรอกกอดด้วยความรักเนี่ยก็เลยหวนนึกถึงตอนที่ได้อยู่กับพ่อและมันก็ไม่เข้าใจว่าทำไมปู่มอหรอกถึงไม่กินของพ่ออยู่ที่ตัวด้วยจากที่เห่าๆเนี่ยเจ้าหมาก็กลายเป็นอ้อนซะอย่างนั้นนะปู่มอหรอกก็บอกว่าแกจะคืนให้แล้วแกก็บอกว่าเจ้าสุนัขปีศาจเนี่ยถูกคำสาปของเจ้าของที่เป็นปีศาจก็เลยทำให้รับอนุปีศาจจากอากาศไม่ได้แต่หลังจากที่คายคำสาปและเอาพลังที่ฉันได้รับมากลับคืนไปก็น่าจะพออยู่บนพื้นดินได้อะนะไซโต้ก็สงสัยว่าทำไมปู่มอหรอกถึงรู้หรอปู่มอหรอกก็บอกว่าแกได้เห็นความทรงจำของเจ้าหมาเลยทำให้รู้ว
วพลังเวทของแกเนี่ยเยอะกว่าเจ้าปีศาจเพราะงั้นเนี่ยแกก็เลยสามารถคลายคำสาปได้ลาเอซาก็สงสัยว่าหากปูมอลล็อกขึ้นพลังไปแล้วเนี่ยปูมอลล็อกเนี่ยจะมีไซด์เอฟเฟกต์เป็นยังไงหรอปูมอลล็อกเนี่ยก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันนะถึงจะเป็นแค่พลังบางส่วนที่ต้องคืนไปแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยอาจจะกลับไปเป็นโครงกระดูกหรือหากแย่กว่านั้นเนี่ยลาเอซาเนี่ยก็ไม่ฟังนะบอกว่าแค่เพิ่มมาตัวเดียวเนี่ยนะปูมอลล็อกก็บอกว่าแค่มาตัวเดียวอย่างนั้นหรอเธอคิดแบบนั้นจริงๆหรอทุกๆวันเนี่ยแชมป์ผจญภัยกับลูก3คนเลยทำให้เข้าใจความรู้สึกของพ่อแม่ที่มีต่อลูกแล้วแกก็หันไปถามไซโตะว่าเรื่องที่บอกว่าหากเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นและฉันขอฝากลาเอซากับลูกสาวด้วยเนี่ยนายเนี่ยเข้าใจใช่ไหมไซโตะเนี่ยก็ตกใจเลยนะพูดยังก็ค้นจะตายเนี่ยปูมอลล็อกเนี่ยก็บอกว่าพูดเผื่อไว้เฉยๆนะฉันเนี่ยเป็นถึงจอมเวทอันดับหนึ่งเชียวนะแค่มาตัวเดียวเดี๋ยวฉันจะช่วยให้ดูแล้วปูมอลล็อกเนี่ยก็เข้าไปคุยกับร่างเจ้าหมาว่าลูกๆของข้าโตเป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วแต่ว่าเด็กน้อยตัวนี้ยังจำเป็นต้องมีนายอยู่เพราะงั้นเนี่ยฉันขอส่งพลังเวทเข้าไปจนกว่าชีวิตของนายจะกลับมาถ้าหาว่าชีวิตฉันต้องดับลงก็ขออยู่ภายในร่างของนายตลอดไปพอแสงสีทองหายไปเนี่ยคุณปูมอลล็อกก็ได้ล้มลงแล้วก็ตันมาที่เจ้าหมานะครับตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่ไหนไม่รู้นะครับพื้นที่เนี่ยเป็นทรายขาวเต็มไปหมดมันเนี่ยก็สงสัยนะว่าที่นี่เนี่ยคือที่ไหนวะเนี่ยแต่ว่าในตอนนั้นเขาก็ได้เห็นหมาป่าสีขาวพอเจ้าหมาได้เห็นภรรยาตัวเองเนี่ยก็รู้แล้วนะว่าตัวเขาเนี่ยตายแล้วแต่ว่าน้องหมาสีขาวเนี่ยก็สายหน้าเธอก็บอกว่าไม่ได้นะอย่าพึ่งมาที่นี่และจากนั้นปู่ไซโตะก็ปรากฏตัวด้านหลังของมันแกก็บอกว่าใช่แล้วนายยังมีสิ่งที่ต้องทำอยู่หมาน้อยเนี่ยก็เรียกพ่อฮะพ่อฮะและในตอนนั้นเจ้าหมาเนี่ยก็ได้ลืมตาขึ้นมาหมาน้อยเนี่ยก็บอกว่าพ่ออย่าทิ้งข้าไปนะเจ้าหมาเนี่ยก็รับปากว่าเขาจะอยู่ด้วยตลอดไปลาซาก็บอกว่าดีจังเลยนะคำสาปเนี่ยได้คลายแล้วนายเป็นอิสระแล้วนะพองั้นเนี่ยจงมีชีวิตอยู่ต่อเผื่อตาแกนี่ด้วยล่ะและจากนั้นพวกของลาซาเนี่ยก็กลับไปเจ้าหมาก็บอกว่าบุญคุณนี้ต้องตอบแทนอย่างแน่นอนเรียกข้าได้ทุกเมื่อหากเจ้าต้องการพลังของข้าลาซาก็บอกว่าอย่าเข้าใกล้เมืองอีกเป็นครั้งที่2คงไม่ได้เจอกันอีกแล้วและจากนั้นพวกลาซาเนี่ยก็เดินไปเลยนะครับแล้วก็จบนะครับสำหรับตอนที่10 11เปิดเรื่องมาในตอนที่12ไซโตก็บอกว่าตอนอยู่โลกเก่าเนี่ยคนที่จะมาทำงานแทนเขาเนี่ยมันก็มีอยู่มากมายคือโลกก่อนเนี่ยเขาคิดแบบนั้นแต่กับการที่โลกนี้เนี่ยเขากลับได้รับความสำคัญและเขาเนี่ยก็ดีใจมากๆที่ได้รับมันเพราะงานตัวเขาเนี่ยก็เลยพยายามหาสิ่งที่ตัวเองทำได้อยู่ตลอดและในระหว่างที่ไซโตพูดเนี่ยมันก็จะเป็นภาพเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นทั้งหมดแล้วในตอนนั้นไซโตเนี่ยก็ได้ตื่นขึ้นมามันเนี่ยก็สงสัยว่าที่นี่ที่ไหนเนี่ยแต่พอมองไปที่ข้างเตียงเนี่ยก็เจอกับลาเอลซาที่นอนฟุบอยู่ลาเอลซาเนี่ยก็บอกว่าดีจังนะนึกว่านายจะไม่ฟื้นซะแล้วไซโตเนี่ยก็ถามว่าฉันเป็นอะไรไปหรอลาเอลซาก็บอกว่าหลังจากกลับมาถึงที่นี่เนี่ยพระเอกเนี่ยก็หลับไปวันกว่าๆเลยพระเอกเราเนี่ยก็รีบขอโทษที่มันทำให้ลำบากแต่ว่าลาเอลซาเนี่ยเธอก็ไม่ได้โทษนะครับว่าเป็นความผิดของพระเอกพอพระเอกเนี่ยอุตส่าห์เอาตัวไปรับสกิลน้ำแข็งแทนเธอพระเอกก็ถามลาเอลซาว่าปูมอล็อกล่ะลาเอลซาเนี่ยก็ไม่ได้พูดเลยนะครับก็มองไปที่โต๊ะซึ่งที่โต๊ะเนี่ยมันก็จะมีหมวกคุณปูมอล็อกอยู่แล้วลาเอลซาเนี่ยก็บอกว่าตาแก่น่ะก็ไม่รู้ว่าพูดเลยนะครับเพราะมันเนี่ยก็ตันมาก่อนคือปูมอล็อกเนี่ยแกก็ยังอยู่ดีนะแล้วเราเนี่ยก็จะได้รู้นะครับว่าพลังเวทของปูมอล็อกเนี่ยแกมีไม่จำกัดต่อให้เอาพลังเวทให้เจ้ามาไปเนี่ยยังไงพรุ่งนี้แกก็ฟื้นตัวได้เป็นปกติและมันก็เป็นเหตุการณ์ไปเรื่อยเปื่อยนะครับนอราฟานเนี่ยก็บอกให้ปูมอล็อกเนี่ยขึ้นเหรียญทองมาเลย7เหรียญแล้วก็ตามมาที่ไซโตกับลาเอลซานะครับตอนนี้ทั้ง2เนี่ยมาอยู่ด้านบนของมหาเขาวงกตก็พูดคุยกันเรื่อยเปื่อยนะครับแต่ลาเอลซาเนี่ยก็ถามไซโตว่ามีเรื่องอะไรจะคุยกับเธองั้นหรอไซโตก็บอกว่าฉันเนี่ยจำไม่ได้นะว่าฉันเปลี่ยนเสื้อตอนไหนนอลาเอลซาเนี่ยก็รีบบอกก่อนเลยนะว่าเธอเนี่ยไม่ได้เป็นคนเปลี่ยนเด้อลุงดอมนูนแกเป็นคนเปลี่ยนแล้วมันก็ย้อนกลับไปในตอนที่นอลาเอลซาเนี่ยจะเปลี่ยนเสื้อผ้าให้กับไซโตนะครับเธอก็นึกถึงจุ้ย15เซนของไซโตลุงดอมเห็นลาเอลซาเก๋ๆกลางๆเนี่ยก็เลยบอกเดี๋ยวเขาทำเองก็ได้มั้ยพอไซโตรู้เนี่ยมันก็สบายใจนะแต่ว่าก็มีอีกเรื่องนึงคือเรื่องหมาไซโตก็บอกว่ามันเห็นว่าลาเอลซาเนี่ยคุยกับเจ้าหมาหลายครั้งอยู่นะเป็นเพราะว่าในอดีตเนี่ยเธอเคยอยู่กับหมาป่างั้นหรอและที่ไซโตรู้เนี่ยก็รู้มาจากปูมอล็อกนั่นนะครับลาเอลซาเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าหมาป่าตัวนั้นเนี่ยมันคล้ายกับลูกสุนัขที่เธอเคยอยู่ด้วยแต่เธอก็ไม่รู้ว่าเจ้านั้นเนี่ยหายไปไหนและเพราะว่าเธอเนี่ยใช้ชีวิตอยู่กับหมาป่าเธอก็เลยหามและหยาบคายมากกว่าผู้หญิงแถวนั้นและเธอก็บอกว่าเธอเนี่ยเหมาะแล้วที่จะอยู่กับจอมเวชฉลาขี้ลงขี้ลืมกับผู้จอมขี้งกเธอเนี่ยเหมาะจะอยู่กับปาร์ตี้แปลกๆแบบนี้แหละไซโตก็บอกว่าฉันก็อยู่ในที่นี้ด้วยและฉันก็ต้องการเธอมากกว่าใครทุกคนนอลาเอซาเนี่ยกำลังจะพูดอะไรบางอย่างเลยนะครับแต่ว่าในตอนนั้นลุงดอมเนี่ยก็วิ่งเข้ามาพอปูมอลล็อกเนี่ยทำกุญแจห้องหายนะเลยเข้าห้องไม่ได้ครับก็เลยมีแต่ไซโตนั่นแหละที่เปิดได้แล้วแกก็ลากไซโตไปเลยส่วนนอลาเอซาเนี่ยเหมือนว่าจะมีอะไรพูดกับไซโตนะครับแต่ว่าก็ไม่ทันได้พูดไปนะแล้วพอไซโตมาหาปูมอลล็อกเนี่ยนอลาฟานในกระดานลุงดอมนาทีไปเรียกไซโตมาเสียจังหวะหมดเลยแล้วก็ตามมาที่ปูมอลล็อกนะครับแกก็เล่าให้ฟังว่าหลังจากเขาได้พลังเวทจากเจ้าหมามาเขาในกระสังไอจัวของเขาขึ้นมาใหม่แต่ว่าผลจากที่ควบคุมพลังเวทไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวก็หดเดี๋ยวก็ตั้งเดี๋ยวก็หดเดี๋ยวก็ตั้งอยู่นั่นแหละนะแล้วมันเนี่ยก็มีปฏิหารเกิดขึ้นเพียงชั่วพริบตาพอตอนนั้นร่างกายปูมอลล็อกเนี่ยกลายเป็นผู้หญิงสาวสวยนะครับและแกในกระมองไปที่ไซโตก็บอกว่าไซโตเนี่ยน่ารักจังนะถ้าหาว่าแกเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยก็คงชอบไซโตเหมือนกันใจเกเรซะแล้วนะครับปูมอลล็อกเราเนี่ยแล้วในตอนนั้นนะครับไซโตเนี่ยก็เข้ามานะมันไปซื้อน้ำผึ้งมาให้ปูมอลล็อกพอปูมอลล็อกบอกว่าอยากกินปูมอลล็อกเนี่ยก็ขอบคุณนะครับแล้วดูท่าที่แกทำแกเนี่ยก็บอกว่าหลงรักซะแล้วสิน้องลาฟานเนี่ยก็ผมมาถามว่าอะไรเนี่ยแล้วก็ตามไปทีนะครับไซโตเนี่ยก็โชว์ไอเทมใหม่ให้น้องลาเอซ่าดูแต่มันเนี่ยก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะไซโตก็เลยโมดิฟายเพิ่มนิดหน่อยลาเอซ่าเนี่ยก็นั่ง
ดูไซโต้ด้วยความตั้งใจแล้วพอโมดิฟายเสร็จไซโต้เนี่ยก็ให้ลาไอซ่าลองพอลาไอซ่าลองเนี่ยมันก็มีปิ่นปักผมเนี่ยอยู่ตรงปลายนะครับลาไอซ่าเนี่ยก็งงนะครับว่าทำไมไซโต้เอามาใส่ในนี้เนี่ยลาไอซ่าเนี่ยก็เลยเจิมของใหม่ไปเลยนะเธอก็ถามไซโต้ว่าเป็นไงบ้างไซโต้เนี่ยก็บอกว่ามอมากๆเลยแล้วก็ตามไอทีนะครับโพสไซโต้เนี่ยก็มาเจอกับตัวอะไรก็ไม่รู้นะหน้าตาเนี่ยยังกระปูมอลล็อกเนี่ยปูมอลล็อกคิดว่าน้องลาไอซ่าเนี่ยคงไม่กล้าโจมตีไอ้เจ้านี้แน่นอนเลยนะเพราะเจ้าตัวนี้มันมีหน้าคล้ายกับแก่แต่พูดไม่ทันขาดคำนะครับน้องลาไอซ่าเนี่ยก็ไปจัดการไอ้เจ้าตัวนั้นเรียบร้อยเลยนะส่วนน้องลาฟานเนี่ยก็ไปช่วยบัฟให้อีกขณะไซโต้เราเนี่ยก็ยังเอาอาวุธมาทดลองกับไอ้เจ้าตัวนี้เลยปูมอลล็อกเห็นแบบนั้นเนี่ยก็ตกใจนะแล้วก็ตามไอทีนะครับไซโต้เนี่ยก็มาอยู่ในห้องคือมันเนี่ยมาหาลาไอซ่านั่นแหละแต่ว่าลาไอซ่าเนี่ยไม่อยู่นะครับเพราะเธอเอาปูมอลล็อกไปฝังเข็มรักษาอะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าไซโต้เนี่ยก็เลือบไปเห็นอะไรบางอย่างนะครับวางอยู่บนโต๊ะไซโต้เนี่ยก็เลยเอามาประดิษฐ์เป็นบ่อน้ำร้อนให้กับน้องลาฟานน้องลาฟานเนี่ยก็แกะเสื้อผ้าลงไปแช่เลยนะพอเธอเนี่ยไม่ได้คิดมากนะไซโต้เนี่ยก็เป็นแค่มนุษย์ส่วนเธอเนี่ยก็เป็นผู้นะมันไม่มีอะไรมากมายพอเธอลงไปแช่บ่อน้ำร้อนเนี่ยก็แบบฟินสุดๆหลังจากเล่นน้ำอะไรเสร็จเนี่ยไซโต้กับลาฟานก็มานอนหลับแต่ว่าพอตอนเช้ามาเนี่ยลาฟานก็ต้องตกใจนะพอตอนนี้ร่างกายของเธอเนี่ยมันเท่ากับมนุษย์ปกติหลังจากนั้นลาฟานกับไซโต้เนี่ยก็ออกไปช้อปปิ้งกันนะครับไซโต้เนี่ยก็เอาชุดนึงมาให้น้องลาฟานใส่น้องลาฟานเนี่ยก็รับไว้นะครับแล้วพอเอามาใส่เนี่ยก็น่ารักนะหลังจากคุยอะไรกันเสร็จนะครับน้องลาฟานเนี่ยก็นึกสนอะไรไม่รู้นะเธอเนี่ยก็วิ่งออกไปแต่ว่ากระดานไปชนกับไอ้รถคนนึงเข้าไอ้รถเนี่ยเห็นว่าลาไอซ่าน่ารักเนี่ยก็เลยจะหาเรื่องมันก็บอกว่าเกาะที่ถอยมาใหม่เนี่ยเป็นรอยซะแล้วพองั้นเนี่ยขอให้เขาใช้หน่อยได้ไหมล่ะหรือว่าจะมาเล่นจำจีแทนก็ได้นะลาฟานที่เป็นผู้หญิงตัวบางร่างเล็กเนี่ยก็ไม่มีทางสู้หรอกนะครับแต่ไซโต้เนี่ยก็เข้ามาบอกว่าเดี๋ยวก่อนทำไมชนข้างหลังแต่ว่าข้างหน้าเป็นรอยล่ะเจ้ารถเนี่ยมันก็พอจะรู้จักชื่อเสียงเรียงนามของไซโต้อยู่และมันก็รู้นะว่าในตี้ของไซโต้เนี่ยไซโต้กระจอกกระจอกนะมันก็เลยเปิดไซโต้ก่อนครับแต่ว่าเจ้ารถเนี่ยประมาทไซโต้มากไปหน่อยครับก็เลยโดนไซโต้พิกเกมซะเลยลาฟานเห็นไซโต้สู้ได้เนี่ยก็บอกโอ้แข็งแกร่งขึ้นมาแล้วนะเนี่ยส่วนเจ้าโลนที่แพ้ไซโต้เนี่ยก็ยอมถอยไปแต่โดยดีและไซโต้ก็ถามลาฟานว่าเป็นอะไรไหมลาฟานก็ไม่ได้บอกอะไรนะครับแล้วมันก็มีลมพัดมาคือดูจากรูปเนี่ยก็น่าจะรู้นะครับว่าลาฟานเนี่ยน่าจะรู้สึกดีกับไซโต้แน่นอนเลยและพอกลับมาที่ห้องนะครับลาฟานเนี่ยก็บอกแม่เทมเบลเลนี่และเธอก็ผ่อยหลับไปและพอเช้าวันถัดมานะครับตอนนี้น้องลาฟานเนี่ยก็หดไปเป็นพูดเหมือนเดิมเธอตื่นมาในสภาพเปื่อยในกะกี้ลันเลยนะและในตอนนั้นนะครับลาไอซานเนี่ยก็มาพอดีน้องลาฟานเนี่ยก็มาทวงเหรียญทอง7เหรียญของเธอแต่ลาไอซานเนี่ยก็ทรงจะบิดนะครับคือจะไม่จ่ายนะลาฟานก็บอกว่าถ้าไม่รีบแล้วก็ฉันจะแย่งเจ้าชายมาแทนไม่รู้ด้วยนะเธอเนี่ยแค่ล้อเล่นนะครับแต่สีหน้าของลาไอซานเนี่ยแสดงออกอย่างชัดเจนและไซโต้เนี่ยก็เล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ฟังลุงดอมเนี่ยก็โผล่มาบอกว่าในตำราเขียนไว้ว่าไฮอันนั้นจะทำให้ผู้ลือสัตว์ปีศาจขนาดเล็กตัวใหญ่ขึ้นมาชั่วข่าวรวมถึงวัตถุที่มีพลังเวทปริมาณมากด้วยแล้วในตอนนั้นนะครับปูมอลล็อกเนี่ยแกก็เข้ามาแกก็เดินไปชี้เปลือยเข้ามาเลยนะครับเพราะแกเนี่ยไปแพ้พนันนะพอสาวๆเนี่ยก็ด่าปูมอลล็อกใหญ่เลยปูมอลล็อกเนี่ยก็เลยเอาไฮอันนั้นเนี่ยมาปิดจ้วยของแกนะแต่ว่าจ้วยของแกเนี่ยมันกระดานทะลุกระแพงออกมาอีกนะครับก็เพราะว่าเจ้าไฮอันนี้เนี่ยมันเพิ่มขนาดยังไงล่ะแล้วก็ตัดไม่ทีนะครับไซโต้เนี่ยก็ออกมาเดินเรื่อยเปื่อยในตอนนั้นไซโต้ก็ไปเห็นคุณยายคนนึงนะครับรองเท้าแกเนี่ยพังแล้วไซโต้เนี่ยก็เลยเข้าไปซ่อมให้คุณยายเนี่ยก็ชมไซโต้และแกก็ถามว่าใส่ชุดแบบนี้เนี่ยคือไซโต้ใช่ไหมไซโต้เนี่ยก็เริ่มงงแล้วนะครับว่าทำไมถึงรู้กันพอคุณยายเนี่ยพูดเหมือนเจ้าล้นเป๊ะเลยนะยายก็บอกว่าชื่อเสียงของไซโต้เนี่ยโด่งดังจะตายนะว่ากันว่าเป็นช่างฝีมือที่ยอดเยี่ยมมากไม่ว่าจะอะไรก็ทำได้หมดชาวบ้านแถวนั้นได้ยินชื่อไซโต้เนี่ยก็เลยแห่เข้ามาหานะทุกคนก็ขอให้ไซโต้เนี่ยซ่อมนั่นซ่อมนี่ให้หน่อยไซโต้เนี่ยก็บอกว่าใจเย็นครับเข้ามาทีละคนแล้วก็ตามไอ้ทีนะครับไซโต้เนี่ยก็มานั่งดื่มกับทุกคนก็เล่าเรื่องที่ไปซ่อมของให้กับทุกคนได้ฟังปูมอลล็อกก็เลยเสนอให้เปิดร้านเลยไม่ทันไรนะครับน้องนีเนี่ยกับน้องเอลเนี่ยก็เดินเข้ามาคือน้องเอลเนี่ยเธอเอากรงเล็บของเธอมาให้ไซโต้ซ่อมนะครับสาพังน้องขวานยางเนี่ยก็มาขอให้ไซโต้เนี่ยซ่อมของให้เธอหน่อยซึ่งก็มาพร้อมกับนากีเบิ้ลนะแล้วพวกแก๊งมอมปุยเนี่ยก็มาอีกไม่ทันไรนะครับเมเวน่าเนี่ยก็เข้ามาเดี๋ยวสักพักเนี่ยราชาก็มาอีกนะครับคือตอนนี้เนี่ยมากันทั้งแก๊งเลยนะคือในตอนนี้ทุกคนเนี่ยมากันเต็มร้านเลยนะครับจุดประสงค์พวกเขาเนี่ยคือเอาของมาให้ไซโต้ซ่อมนะแต่ว่าลาไอซาเนี่ยก็เป็นห่วงไซโต้กลัวว่าไซโต้เนี่ยจะแย่เอาก็เลยไล่ให้ทุกคนเนี่ยกลับไปนะพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่น้องเมเวน่าเนี่ยก็ถามว่าทำไมลาไอซาเนี่ยต้องมาแบบออกตัวด้วยนะลาฟานเนี่ยก็แซวว่าอาการของภรรยาเนี่ยออกมาอย่างชัดเจนเลยนะเนี่ยทางด้านลาไอซากับน้องเอลเนี่ยก็เถียงกันนะครับส่วนไซโต้เราเนี่ยก็โดนบอลลูนมาตุ้มใหญ่เลยนะซึ่งทุกคนเนี่ยก็ดูมีความสุขมากๆครับในตอนนี้ไซโต้เนี่ยก็ยืนมองอย่างมีความสุขแล้วมันเนี่ยก็หันไปยิ้มหวานให้ลาไอซาทีนึงลาไอซาเห็นเนี่ยก็ยิ้มกลับมาไซโต้ก็บอกว่าชีวิตที่โลกนี้เนี่ยถูกเติมเต็มมากกว่าโลกเดิมเป็นไหนๆแล้วก็จบนะครับสำหรับเรื่องไซโต้ตอนที่1ถึงตอนที่12แล้วก็หากใครดูมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยอยากสนับสนุนผมสามารถกดไลค์หรือว่าคอมเมนต์ก็ได้นะครับเพื่อจะได้ดันคลิปของเราขึ้นฟีดและหากเพื่อนๆเนี่ยมีเงินเหลือๆนะครับก็สามารถเอามาสมัครสมาชิกได้นะเริ่มต้นที่20บาทนะครับแต่หากไม่สะดวกเนี่ยก็ไม่เป็นไรเลยนะแค่เพื่อนๆกดไลค์เนี่ยผมก็ขอบคุณและมันก็เป็นกำลังใจให้กับพวกผมมากๆเช่นกันแล้วก็ตามธรรมเนียมนะครับก่อนจะลาจากกันเนี่ยผมก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยดูแลสุขภาพกันด้วยนะช่วงนี้ประเทศไทยร้อนมากๆเลยเหลือแค่อุ่นนะครับที่ประเทศไทยเรายังไม่มีไม่งั้นเนี่ยก็เป็นทะเลทรายไปแล้วร้อนไม่พอนะครับฝุ่นเนี่ยก็ยังมาเยอะอีกจะออกไปไหนเนี่ยเพื่อนๆก็ใส่แมสกันด้วยนะครับอย่างน้อยเนี่ยก็ช่วยเซฟปอดไปได้นิดนึงแล
และสำหรับวันนี้เนี่ยผมเองก็คงต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม